อังคารคลุมโปงที่ซีอาร์นฮะ2ปีที่แล้วไปที่ซีอาร์นกันไปทริปที่บ้านแล้วเวลาไปแม่จะรู้ว่าวินบอกแม่เสมอว่าแม่กลัวเรื่องโรงแรมดีหน่อยแม่บอกว่าทุกครั้งเสมอว่านึกถึงหน้าแม่สิลูกเวลาเจออะไรขึ้นมาแม่ไม่เคยช่วยได้สักอย่างแม่พูดจริงเวลาเจอเนี่ยแม่ไม่เคยอยู่ในเหตุการณ์ไม่เคยช่วยได้นั้นก็ไปไกลที่ซีอาร์นเนี่ยมันไปหลายวันมันจะเที่ยวตามเมืองพี่วันดำค่อยๆทริปไปเรื่อยๆคืนนี้ก็ย้ายโรงแรมแล้วเวลาไปโรงแรมต่างๆมันก็จะรู้สึกว่าโรงแรมเนี้ยโอเคไม่โอเคถ้าโอเคปุ๊บรู้ว่าเข้าไปเนี่ยมวลสารดีห้องเนี้ยดีไม่มีปัญหาความรู้สึกมันบอกสัมผัสได้ก่อนนั้นน่ะ 4-5 วันไม่โดนเลยสดใสตลอดคิดโอ้ทริปนี้ดีจังเลยมันดีจริงๆพอถึงซีอาร์นั่นแหละยืนหน้าโรงแรมจับกระเป๋าจนเข้าไปเหมือนว่าแบบไม่อยากเข้าไม่รอดแน่ๆพอถึงปุ๊บมันหลายวันแล้วก็มีความเหนื่อยจะบอกตู่ขอไปซื้อเครื่องดื่มหน่อยแล้วเบียร์ที่จีนอะแอลกอฮอล์ดีกินไม่แรงมันกินเท่าไหร่มันก็อืดก็ไม่เมาทีมีเพื่อนไปด้วย1คนทริปนั้นน่าจะให้เก็บของทุกอย่างในห้องเนี่ยเคลียร์ทิ้งไปให้หมดเดี๋ยวแบบว่าคนทําความสะอาดด่าคนไทยยังไงว่าคนไทยอะไรเงี้ยออกมาชอบเก็บใช่แล้วก็จะปัดกวาดเช็ดถูอย่างดีเลยพอเปิดประตูห้องไปปุ๊บเจอห้องน้ำเลยถ้าจะห้องน้ำเป็นเตียง1พอเตียง1ปุ๊บอันเนี้ยทีวีแล้วทีวีก็มันก็จะมีระหว่างช่องระหว่างเตียงอยู่เตียง1กับเตียง2แล้วเป็นหน้าต่างใหญ่เหมือนที่ซีอาร์เนี่ยนะใช่ใหญ่ๆ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 เสร็จแล้วคราวเนี้ยไอ้เตียงเนี่ยมันก็เป็นเตียงที่มันแบบเหมือนกับปิดจนถึงพื้นเลยเพราะฉะนั้นมันจะไม่มีรูใดทั้งสิ้นมันจะมิดชิดมากแล้วเป็นพรมแล้วก็เก็บทุกเม็ดเปลือกขนมเอ้ยเลยเอ้ยออกไปหมดแล้วก็วางไว้พิงไว้ตรงถังขยะแล้วก็เริ่มนอนกันตู่เขาจะนอนเตียงที่ติดห้องน้ำส่วนวินจะนอนเตียงที่2ที่ติดหน้าต่างก็เริ่มหลับตาลงแล้วก็นอนพอนอนปุ๊บก็คิดในใจว่าจะหลับไหมแล้ววันนี้แอลกอฮอล์ไม่ทำงานเลยกูแล้วแม่งเจอสภาพนี้อีกไม่รอดแน่ไปเลยอยากหลับไปเลยแล้วแบบยาแก้แพ้ที่แม่ให้มาก็ไม่ได้ช่วยผมเลยครับแม่ครับก็เลยไม่เป็นไรก็นอนไปสักพักพออยู่ปุ๊บเหมือนตัวเราเริ่มอาการมาแล้วขาเริ่มมามือเริ่มเก่งแบบเอาแล้วมาแล้วมาแล้วมาแล้วอยู่ๆพี่มดดำเหมือนเราอยู่ในภวังค์แล้วพอลืมตาขึ้นมาปุ๊บมันไม่ใช่ห้องเราแล้วมันเป็นไรมันกลายเป็นเหมือนกับแบบในงานเลี้ยงงานนึงที่มันเราแล้วตัวเราไปอยู่บนโซฟามันจะมีผู้ชายแก่ๆเป็นคนจีนอ่ะเอาเท้าเหยียบโซฟาแล้วมือกดหน้าอกเราว้ายแล้วเขาก็ตะโกนใส่เราก็ร้องเพลงอยู่ชังจังกึ้งกึ้งสักอย่างแล้วก็ฟังไม่ออกเราคิดในใจแล้วเพลงในงานก็ดังมากคือเราจะเห็นหน้าผู้ชายคนเดียวว่าผมเขาหัวล้านๆแล้วผมยาวๆมาเสร็จมองไปนู้นอ่ะมีทั้งผู้ชายผู้หญิงอยู่เต็มไปหมดเลยแล้วก็จะเห็นเด็กจีนคนนึงกางเกงแพรสีเหลืองเว้ยมันเต้นอยู่ท่านี้มันวิ่งหันข้างหลังมันเต้นอยู่ท่านี้เหมือนตามสไตล์เด็กจีนเป็นเด็กแล้วยืนเต้นอยู่ข้างหลังเนี่ยวิ่งแล้วเราก็เห็นว่าตูนมันก็สายแล้วผมเป็นผมแกะสองข้างแล้วก็มองแล้วก็งงว่าร้องเพลงกูฟังทำไมไม่อยากฟังกลัวแล้วเขาก็กดแล้วก็หน้าจริงจังแล้วเขามันมันก็ตะโกนใส่หน้ากัง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 ไอเราก็จนแบบไม่ไหวจนปึ๊บหลุดออกมาลืมตาไปทีนึงอยู่ในห้องนี่หว่าแต่จังหวะที่ลืมตามาตู่เขาลุกเข้าห้องน้ำพอดีแล้วก็บอกว่ารอดแล้วตู่ตื่นเพราะว่าถ้าตู่นอนจะไม่กล้าปลุกมันเลยบอกตู่ว่าตู่เราอะขอนอนด้วยได้ไหมคือรู้สึกว่าหลับไม่ค่อยสนิทเลยตู่เลยบอกว่าเอาสินอนด้วยก็ได้เราดีใจจังหวะที่ก้าวลงมาจากเตียงเหยียบพื้นปึ๊บเหยียบอะไรวะก้มลงไปมองยกขาขึ้นมันเป็นก้อนผมอยู่หนึ่งก้อนนี่ก้อนใหญ่อยู่ที่พื้นแล้วแบบมันมาจากไหนแล้วมันหยิกด้วยไอ้ตู่ผมตรงผมก็ผมสั้นๆไม่ค่อยยาวเท่าไหร่และก้อนนี้ของใครเป็นก้อนลูกบอลดำๆอยู่ในพื้นก็ตกใจของใครวะไม่เป็นไรยุบหนอพองหนอยุบหนอพองหนอเดี๋ยวตู่จะกลัวก็เลยวิ่งห้องน้ำแล้วก็พอตู่ก็ล้างหน้าเสร็จก็รีบชิงวิ่งขึ้นเตียงแล้วกระโดดนอนชิดในแล้วก็ให้ตู่นอนริมนอกหลับตาปุ๊บกำลังมันไม่เคิร์ฟเลยพี่อาการมาเหมือนเดิมมือแข็งขาแข็งกลับไปที่เดิมอีกทีนึงครับคราวนี้มาหนักกว่าเดิมเอาขาดันเราด้วยแล้วมือกดแล้วก็ตะโกนช่างอิงเกิ้งอะไรสักอย่างอ่ะมันเป็นคำนี้ก็ด่านใส่เราแล้วก็พูดว่าจะร้องให้ฟังทำไมจะร้องให้ฟังทำไมเนี่ยเด็กผีก็วิ่งตะแคงไปตะแคงมาล้ำอย่าเลยในห้องแล้วคนก็เหมือนกับอยู่ในปาร์ตี้มีเสียงเพลงมีอะไรยังไงแต่มันเป็นยุคประมาณแบบ 30-40 ปีที่แล้วนี่กูอยู่ไหนวะเนี่ยอะไรอย่างเงี้ยแต่มันแข็งไปหมดเลยพอหลุดมาปุ๊บลุกมาเสร็จปุ๊บวันนี้ลุกเข้าห้องน้ำอีกรอบนึงคิดในใจเอ้ยรอดแล้วยังไม่หลับเหมือนกันไอเราก็ไม่กล้าพูดอะไรไม่หลับจนตีห้าพอตีห้ามอร์นิ่งคอลตื่นมาปุ๊บตู่คว้าลับปุ๊บผมพูดในใจช้าสักทีตู่ก็ว่าไม่นอนเหมือนกันเสร็จปุ๊บเราก็เลยคิดในใจว่าเอางี้เดี๋ยวเรารีบไปกินข้าวดีกว่าผมกลัวเลยรีบวิ่งไปกินข้าวข้างล่างพอระหว่างกินข้าวก็ไม่กล้าเล่าเรื่องให้ใครฟังเพราะฟ้าก็ยังไม่สางยังมืดๆอยู่ตีห้ากว่าหกโมงก็กินข้าวไปอะไรเงี้ยพอฟ้าเริ่มสว่างปุ๊บเขาก็ลงประตูก็ลงไปกินข้าวข้างล่างพอกินเสร็จก็ยังไม่เล่าอะไรให้ตู่ฟังจนเราอ่ะกลับเข้าไปในลิฟต์แล้วขึ้นไปข้างบนก็พูดกับตู่ว่าตู่เมื่อคืนโดนหนักเลยสองดอกเต็มๆตู่พูดกับวินว่าเดี๋ยวค่อยเล่าเอ้าเจอเหมือนกันเหรอเดี๋ยวค่อยเล่าคือเราจะไม่พูดจนกว่าเราจะออกจากโรงแรมนี้ไงใช่พอจังหวะที่เดินถึงห้องปุ๊บสิ่งที่ทำอย่างแรกเลยวินก็ชี้ไปเลยปูเห็นไหมตู่บอกว่าเห็นแล้วตู่ถามว่าวินมาจากไหนวะก็นั่นเลยดิมาจากไหนวะเมื่อคืนไม่มีอยากทำมากคืออยากจะเอามือถือถ่าย
แล้วเก็บไว้แต่กูก็ตามกลับมาเมืองไทยด้วยไก่ก้อนผมนั้นก็เลยแบบปล่อยไว้นั้นเก็บไว้คำใส่ออกมาก็เลยคุยกับตู่ว่าเจออะไรยังไงพอออกจากห้องตู่ถึงได้เล่าให้วินฟังว่าไอ้ช็อตแรกที่วินนอนอ่ะแล้ววินลุกขึ้นมาอ่ะตู่เจออะไรเธอเล่าเลยที่วินนอนแล้ววินหลุดออกมาแล้ววินลุกแล้วตู่ลุกขึ้นไปตู่บอกว่าของตู่อ่ะเห็นผู้หญิงมายืนมองเขาจะคือเนี่ยตู่นอนแล้วเขามีมองเหมือนหนังผีอะเหรอยืนจ้องผู้ชายมาเล่นงานวินผู้หญิงไปเล่นงานตู่ยืนจ้องอย่างเงี้ยแล้วจนตู่เขาหลุดออกมาปุ๊บก็เป็นจังหวะเดียวกับที่วินหลุดเหมือนปล่อยทั้งคู่พร้อมกันตู่เลยลุกไปเข้าห้องน้ำก่อนเลยเข้าห้องน้ำแล้วพี่ตู่อยู่ในงานเดียวกันไหมคะเป็นงานเลี้ยงเหมือนกันตู่ไม่ได้เห็นในขณะนั้นตู่เห็นแต่ผู้หญิงคนนั้นเลยตู่เห็นแต่ผู้หญิงคนนั้นเลยผมยาวๆคนละเรื่องแต่โดนพร้อมกันโดนพร้อมกันแล้วพอหลุดก็หลุดพร้อมกันแล้วพอดอกสองที่ตู่ลุกห้องน้ำแล้ววินก็หลุดจากดอกสองออกมาตู่บอกว่าเขาอยู่ข้างบนแล้วเขามองขึ้นไปเหมือนเรานอนอย่างเงี้ยแล้วเขาขนานมาอย่างเงี้ยแล้วผมเขาก็ตกลงมาแล้วคราวเนี้ยเราก็เลยลงมาเป็นหนึ่งเหตุการณ์ที่แบบเชื่อว่ามันต้องเจอด้วยกันจริงๆมันแล้วมันเจอแล้วหลุดพร้อมเจอแล้วหลุดเจอแล้วหลุดพร้อมกันลงมาเล่าให้ไกด์ฟังว่าเขาพูดแบบเนี้ยกับวินไม่เข้าใจจะร้องเพลงทำไมวะเหมือนร้องคาราโอเกะให้ฟังไม่อยากจะฟังโว้ยอะไรอย่างเงี้ยกูวินเขาเดินมาเขาบอกว่าวินรู้ภาษาจีนป่ะเนี่ยไม่รู้กูเขาร้องเพลงให้วินฟังใช่ไหมสามคำที่กูน่าสรุปให้วินได้คือชังเกะแปลว่าร้องเพลงถ้าฟังไม่ผิดนะแล้วอีกแปลว่าหนึ่งที่เขาร้องว่าช่างอีกเกอร์ก็กูจะร้องให้มึงฟังหนึ่งเพลงนี่ไงแต่นี่ไม่รู้ภาษาจีนเลยนะเขาเลยร้องเพลงให้ฟังอะช่างอีกเกอร์เขาตะโกนว่ากูจะร้องให้ฟังหนึ่งเพลงก็ฟังสิวะแต่เราไม่ยอมฟังไงไม่ฟังเสร็จเขาเลยลากกลับไปทีแล้วเท้าเหยียบแล้วก็ฟังกูจะร้องขืนกันไปขืนกันมาใช่นี่คือสิ่งที่โดนเขาพูดคำออกมาถูกทั้งนั้นพี่ไม่รู้ภาษาจีนเลยสักคำวินแค่บอกว่าร้องเพลงกูแล้วเนี่ยน่าจะเป็นคำนี้แหละที่เขาส่งยามสื่อสารกันเป็นอยู่แล้ววินไม่ยอมฟังเขาว่าผีหรือเทพผมว่าผีครับผีนักร้องผมว่าผีแน่นอนแล้วคืนนั้นที่ในคืนเหตุการณ์เดียวกันน้าที่อยู่ห้องนึงเขาก็ได้ยินเสียงเขานอนหลับตาอยู่เขาได้ยินเสียงผู้ชายผู้หญิงทะเลาะกันดังมากเขางงคนจีนตีนเบอร์นี่วะก็รู้แหละว่าคนจีนภาษาจีนเพลงมันดังแต่เข้าใจว่าทำไมมันทะเลาะกันเมามันมากแล้วเสียงค่อยๆเดินมันจะเดินผ่านห้องเหมือนจะเดินผ่านห้องไปเขาบอกวิ่งไปซิ่งสิวะไม่จะผ่านสักทีอยู่ๆจากตรงหน้าห้องมาปุ๊บมันกลายเป็นเสียงมาอยู่ปลายเตียงเขาอุ้ยแล้วก็ดังกว่าเดิมดังเหมือนทะเลาะกันยืนอยู่ตรงปลายเตียงแล้วป้งเขาแข็งเงี้ยเขาก็สลบไปเลยจนตื่นเช้ามาก็เลยถามเพื่อนเขาว่าที่นอนเป็นรูมเมทแกว่าได้ยินไหมเพื่อนบอกว่าไม่ได้ยินหลับสบายมากเขาเจออยู่คนเดียวแล้วเขาเล่าให้ไกด์ฟังแล้วเขาได้บอกไหมคะว่าที่นี่เป็นอะไรยังไงไกด์ก็บอกว่าก็นี่มันซีอาร์นะเนาะมันเมืองเก่าเขามีประวัติมาตั้งยาวนานโรงแรมจะไปทับที่ใครก็ไม่รู้อะไรอย่างเงี้ยดูดีนั่นมาคือคุณกิจเนี่ยเขาเป็นเหมือนกับแอดมินเพจเป็นเพจหนึ่งที่ทำเรื่องเกี่ยวกับพวกดาราศิลปินเกาหลีอะไรอย่างเงี้ยอ๋อครับก็เป็นเพจระดับที่เขาบอกนะก็เป็นเพจเล็กๆกลางๆแต่วันนึงเนี่ยพอมีเหมือนกับมีลูกเพจเยอะขึ้นกลายเป็นว่าเฮ้ยทางเกาหลีอ่ะเขาก็ติดต่อเพจมาเพราะมันจะมีการเปิดตัวเป็นเปิดตัวศิลปินกลุ่มนึงเปิดตัวซีรีส์อะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะเลยเชิญมีการเชิญเพจต่างๆไปที่เกาหลีเพื่อที่จะไปทำข่าวไปถ่ายรูปเพื่อที่จะมาลงเพจตัวเองครับน้องคนนี้ก็อุ๊ยดีใจดิเพิ่งเปิดเพจมาไม่นานแล้วก็ทางเกาหลีเนี่ยเขาเชิญมาแต่ทางเกาหลีเขาบอกว่าเอ้ยยูจะมาคนเดียวก็ได้นะหรือยูจะมากับเพื่อนอีกคนนึงที่เป็นแอดมินเพจก็ได้แต่ด้วยตอนนั้นน้องเขาบอกว่าน้องกิ๊กเขาบอกว่ามันฉุกระหุกมากแต่ตัวเขาว่าอยากไปเพราะเขาไม่เคยไปเกาหลีมาก่อนแต่เขาเป็นคนที่ชอบอะไรที่มันเป็นเกาหลีอยู่แล้วก็ต้องไปคนเดียวครับก็บินไปพร้อมกับเหล่าบรรดาเพจอื่นๆซึ่งเขาไม่เคยเห็นหน้าค่าตาไม่เคยรู้จักอะไรใครเลยไปถึงที่นู่นเนี่ยช่วงเช้าแต่โรงแรมที่จะเข้าไปพักนะครับมันต้องเป็นช่วงเช็คอินต่างประเทศอ่ะส่วนมากจะเป็นบ่ายสองนู่นเลยใช่ๆพี่นะครับซึ่งเขาวางแผนมาแล้วว่าทั้งหมดไป3วันวันแรกเนี่ยเขาจะเที่ยววันที่2เขาต้องทำงานเพื่อไปถ่ายรูปวันที่3คือบินกลับครับพอไปถึงเช้าตอนนั้นคือเขาบอกว่าเอ้ยโรงแรมเขาเข้าไม่ได้ต้องรอบ่าย2ก็เลยทำไงล่ะเที่ยวก่อนครับเขาก็เลยไปเที่ยวนู่นเที่ยวนี่ไปถ่ายรูปไปนี่ตามที่เขาวางแผนมาครับจนกระทั่งตอนเย็นๆค่ำๆเขาบอกเขาเที่ยวเพลินมากพอเย็นๆค่ำๆเนี่ยก็กลับมาที่โรงแรมครับโรงแรมนี้เนี่ยเป็นโรงแรม5ดาวที่ทางเกาหลีเขาจัดไว้ให้อยู่ในกังนัมก็แล้วกันเป็นโรงแรมหรูดีเลย5ดาวเลยเขาจัดไว้ให้อย่างดีนะครับซึ่งพอไปถึงโรงแรมเนี่ยเขาก็มีการเช็คอินซึ่งแต่ละคนก็จะเข้าห้องของตัวเองไปเป็นคู่มากับเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยส่วนตัวน้องกิจเนี่ยก็เข้าไปคนเดียวเ
ข้าไปพักก็คือด้วยความที่เขาแบบเฮ้ยเข้าไปในห้องแล้วก็เพิ่งกลับมาจากเที่ยวเขาคิดว่าเฮ้ยเดี๋ยวออกไปหาอะไรกินดีกว่าก็ออกไปข้างนอกคือเขาลืมคิดไปว่าตรงบริเวณกลางนำที่เขาอยู่อ่ะมันไม่มีร้านแบบข้างทางกินง่ายๆมันน้อยมากแทบจะไม่มีเลยใช่มีแต่ร้านแบบหรูๆแพงๆอะไรเงี้ยกินจริงจังไปเลยเออแพงมากถูกเขาก็เลยเฮ้ยไม่เป็นไรพอดีฉุกคิดได้ว่าทางเจ้าภาพอะครับเขาได้มีการเหมือนกับมีตรงเนี้ยตรงส่วนที่มันเป็นอาหารเนี่ยครอบคลุมไว้ให้ด้วยคือเขาจะให้พักฟรีและมีค่าอาหารแต่ต้องมีราคาไม่เกินนี้นะมีงบให้กินได้เลยครับเออเขาก็เลยกลับมาที่ห้องกลับมาที่ห้องเอาคีย์การ์ดแตะปุ๊บประตูไม่เปิดเออประตูห้องเขานะกลับมาเอาคีย์การ์ดแตะเท่าไหร่ประตูก็ไม่เปิดก็เลยต้องเดินกลับไปที่ฟอนต์ไปแจ้งที่ฟอนต์ว่าเนี่ยคีย์การ์ดมันใช้ไม่ได้ประตูไม่เปิดครับเขาก็เลยส่งพนักงานคนหนึ่งบอกว่าอ่ะเดี๋ยวให้พนักงานคนนี้ไปดูเขาก็เดินไปกับพนักงานครับพนักงานก็ถือคีย์การ์ดเนี้ยแล้วก็แปะที่หน้าประตูก็ไม่เปิดไม่เปิดพนักงานเขาแปะไปแล้วเขาก็เอาตาเขาอ่ะส่องไปที่ตาแมวของประตูด้านนอกนะส่องสวนเข้าไปข้างในเขาก็ถามกลับมาว่าเฮ้ยยูพักอยู่กับเพื่อนหรือเปล่าเขาบอกเปล่าผมมาพักอยู่คนเดียวเพราะว่าผมมาทำงานงานนี้งานนี้จริงๆแล้วพักสองคนแต่ผมมาคนเดียวครับเขาก็พนักงานที่โรงแรมเขาก็งงว่าเอ๊ะทำไมมันเหมือนกับประมาณว่าเขารู้สึกว่าเหมือนมีคนอยู่ในห้องเพราะว่าไอ้ระบบห้องเนี้ยคือถ้าคนนึงออกมาข้างนอกแล้วคนนึงอยู่ในห้องนะครับประตูตัวเนี้ยมันจะล็อกอัตโนมัติเมื่อมีคนอยู่ในห้องมันเป็นระบบของเขาครับเขาก็เลยเฮ้ยไม่แน่ใจหรือว่าระบบมันเสียเขาอย่างนี้เดี๋ยวชั้นเนี่ยจะให้ช่างมาดูให้ระหว่างนั้นที่เขาก็ตามช่างปรากฏว่าเอาคีย์การ์ดแตะประตูเปิดเพื่อนเข้าไปได้เขาก็เข้าไปในห้องระหว่างนั้นช่างก็มาครับทางพนักงานโรงแรมคนนี้เขาก็ฝากช่างว่าเอ้ยช่วยดูระบบตรงนี้ให้หน่อยดูเหมือนว่ามันน่าจะมีปัญหาครับคุณกิจเข้าไปในห้องได้เรียบร้อยอย่าลืมว่าคุณกิจเขาหิวข้าวเขาก็เลยไปโทรศัพท์เพื่อที่จะสั่งอาหารข้างล่างปรากฏว่าตอนที่เขาจะคุยโทรศัพท์สายตาเขาก็เหลือบไปเห็นช่างช่างเวลาเขาซ่อมแล้วไอ้เขาซ่อมไอ้ตรงประตูอ่ะแต่เขาดูเลิกลากมากเขามองซ้ายมองขวามองขวาแล้วก็ซ่อมเขาก็งงว่าเฮ้ยทำไมช่างเขาดูแปลกๆแล้วช่างก็เหมือนประมาณว่าอ๋อโอเคคือเขาพูดภาษาอังกฤษมาว่าประมาณว่าซ่อมได้แล้วเสร็จแล้วแล้วเขาก็ไปเลยเว้ยครับแบบรีบๆซ่อมๆแล้วก็รีบไปรีบซ่อมๆแล้วก็รีบไปครับคุณกิจเขาก็อ๋อโอเคสงสัยเขาเกาหลีก็คงเป็นอย่างนี้มั้งเขาก็สั่งอาหารครับก็สั่งอาหารเปิดเมนูสั่งอาหารตามปกติสักพักหนึ่งเคาะประตูมีคนมาเคาะประตูก็เป็นบริกรแหละครับเอาอาหารมาส่งเปิดประตูเขาเข็นอาหารเข้ามาแล้วบริกรก็ลงไปด้วยความที่คุณกิจอ่ะเขาไปถึงเคยไปเกาหลีครั้งแรกแน่นอนว่าคนที่ไปเกาหลีครั้งแรกเขาชอบถ่ายรูปก็เปิดอาหารขึ้นมาแล้วก็ถ่ายรูปเลยโรงแรม5ดาวนี่ถ่ายอาหารนู่นนี่นั่นถ่ายไปถ่ายมาเขาก็ชะงักแล้วเขาก็เห็นอาหารอยู่จานหนึ่งเขาก็งงว่าเฮ้ยอาหารจานนี้มันมาได้ยังไงมันเป็นอาหารที่เขาไม่ได้สั่งมันเป็นอาหารที่ผสมด้วยผักซึ่งตัวของเขาไม่กินผักและเขาก่อนที่จะสั่งเนี่ยเขาคำนวณแล้วว่าราคาที่เขาสั่งเนี่ยมันจะอยู่ประมาณนี้ไอจานเนี่ยเขาไม่ได้สั่งเพิ่มเติมแน่เพราะถ้าสั่งมาเนี่ยมันเกินเกินบัดเจ็ตก็เลยโทรกลับไปที่ข้างล่างที่รีเซพชันว่าเฮ้ยยูมีการส่งอาหารผิดหรือเปล่าเพราะว่าเดี๋ยวลูกค้าคนอื่นจะคอมเพลนเอานะถ้าคุณเอาของห้องอื่นมาส่งห้องผมอ่ะเขาก็บอกโอเคเดี๋ยวขอเช็คแป๊บนึงสักพักนึงครับรีเซพชันโทรกลับขึ้นมาบอกไม่ผิดนะคะคืออาหารเนี้ยมันถูกออเดอร์มาจากห้องคุณครับเขาคงเล่าให้ฟังอย่างนี้ว่าสายแรกที่โทรมาเนี่ยก็คือสั่งอาหารตามนี้ก็คือตัวของคุณกิจเขาสั่งครับหลังจากนั้นวางหูปุ๊บ1นาทีครับมีสายโทรศัพท์มาจากห้องนี้สั่งอาหารจานนี้จานเดียวเป็นสายผู้หญิงเขาเช็คแล้วเขาบอกเฮ้ยเป็นผู้หญิงโทรมาจากห้องคุณครับเขาก็บอกว่าเฮ้ยห้องผมอยู่คนเดียวผมไม่มีผู้หญิงอยู่แล้วผมไม่ได้โทรสั่งไปอีกรอบนึงนั่นคือเรื่องที่เขาแปลกใจเรื่องที่สองอันนี้สองเหตุการณ์แล้วนะ
แค่กลับมาจะมาพักแค่คืนแรกเองนะถือว่าเป็นคืนแรกก็แล้วกันครับอ่ะระหว่างนั้นเขาก็ทานอาหารจนเสร็จเรื่องอาหารก็ตัดไปก็อาจจะค่อยว่ากันไปในเรื่องของการจ่ายอะไรอย่างเงี้ยครับทานอาหารเสร็จทีนี้เนี่ยห้องในโรงแรมมันเป็นห้อง5ดาวไงเขาก็เฮ้ยโทรหาเพื่อนวิดีโอคอลคุยกับเพื่อนหน่อยโชว์อยากโชว์ว่าเฮ้ยห้องมันสวยนะตอนนี้ฉันอยู่เกาหลีอะไรอย่างเงี้ยเขาก็โทรไปวิดีโอคอลกับเพื่อนคนคุยกันไปคุยกันมาก็เปิดวิดีโอครับเขาก็เอากล้องแพนให้ดูเลยเนี่ยฉันอยู่ห้องแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยปรากฏว่าเพื่อนก็ทักขึ้นมาว่าเฮ้ยอยู่โทษนะคือมึงอะอยู่กับเพื่อนผู้หญิงเหรออ๋อทำไมถามอย่างนั้นอะกิจก็งงเลยบอกเฮ้ยเดี๋ยวอัมเล่นหรือเปล่าคือคุณกิจเขารู้อยู่แล้วว่าเพื่อนคนนี้ชอบอัมชอบอัมเล่นคุณกิจก็เลยบอกเฮ้ยถ้าอัมเล่นแบบนี้ขอให้โดนผีหลอกเหมือนกันนะก็อัมสวนกลับไปเพราะว่ารู้ว่าเพื่อนคนนี้กลัวผีหลังจากนั้นเอาโอเคคุยกันเสร็จวางหูแล้วคุณกิจก็เริ่มมานอนคิดว่ามันจะเป็นเรื่องบังเอิญหรือมันเป็นเรื่องอัมหรือเปล่าก็ไม่รู้ครับตั้งแต่เข้ามาที่โรงแรมนี้คีย์การ์ดไม่ติดสั่งอาหารมีคนสั่งเกินแล้วเพื่อนยังมาทักแบบนี้อีกค่ะหลังจากนั้นไม่มีอะไรครับเขาก็หลับไปครับหลับไปเขาก่อนเขาหลับเนี่ยเขาเปิดไฟเปิดทีวีไว้นะก็นอนคนเดียวต่างถิ่นนะครับเขาจะมีความกลัวอยู่ใช่เขาบอกหลับไปนานขนาดไหนไม่รู้ฮะสะดุ้งตื่นมาน่าจะเป็นสักตีสามตีสองตีสามครับไฟในห้องดับเอ้าทีวีดับเออแต่มันมีแสงไฟสลัวจากห้องน้ำจากตรงบริเวณข้างนอกที่มันส่องเข้ามาครับก็ยังพอเห็นในห้องได้บ้างอะไรอย่างเงี้ยตอนนั้นคุณกิจเขานอนตะแคงอยู่นะแล้วพอเขาลืมตาขึ้นมารู้แล้วว่าไฟมันดับเพราะตามันจับแสงได้เนี่ยเขาเห็นหน้าผู้หญิงคนหนึ่งอยู่ข้างๆตัวแต่ไม่ใช่แบบลักษณะนอนนะนึกภาพตามนะครับผู้หญิงคนนี้ยืนอยู่บนที่นอนอีกฝั่งหนึ่งแล้วก้มตัวลงมองลอดใต้วางขามามองหน้าคุณกิตแบบหน้าเกือบๆจะชิดกันอ่ะหุ้ยคนลุกไปเออลอดใต้วางขากลับมาแล้วก็พูดด้วยซึ่งคุณกิตเขาจับใจความไม่ได้ว่าพูดอะไรแต่พูดเป็นภาษาเกาหลีประมาณว่ากระซิบเบาๆวนอยู่อย่างเงี้ยพูดเหมือนบ่นอะไรก็ไม่รู้อ่ะอย่างนี้จนตัวคุณกิตแบบเฮ้ยอะไรวะแล้วแกเด้งตึ้งขึ้นมาจากที่นอนแกฝันแกฝันไอ้ตอนที่แกเด้งตึ้งขึ้นมาจากที่นอนเนี่ยไฟในห้องทุกสิ่งทุกอย่างเปิดปกติไฟติดทีวีติดแกก็เฮ้ยตกใจว่าเฮ้ยมันเกิดอะไรขึ้นกับแกวะครับแกก็เลยมองแผ่นไปรอบๆห้องทีนี้เนี่ยห้องที่เขาอยู่อะครับตรงเตียงที่เขานอนขัดไปทางขวามือเนี่ยมันจะเป็นเหมือนกับเป็นผ้าม่านครับเป็นผ้าม่านเปิดยาวๆเปิดจากซ้ายไปขวานะตอนนอนเนี่ยเขาจำได้ว่าเขาเนี่ยเป็นคนปิดผ้าม่านแบบสนิทมากแต่ปรากฏว่าพอตื่นขึ้นมาตอนนี้ไอ้ผ้าม่านทางฝั่งซ้ายที่มันจะต้องถูกรูดเปิดไปทางฝั่งขวาเนี่ยมันมีการเลื่อนเปิดออกมาหน่อยนึงซึ่งมันทำให้มองเห็นกระจกที่เป็นกระจกข้างนอกอะครับผมเขาบอกว่าจังหวะนั้นเขาก็มองกวาดสายตาจากขวาไปซ้ายเขาเห็นเป็นผู้หญิงคนที่เขาเห็นเมื่อกี้ในฝันยืนอยู่ข้างนอกกระจกแล้วก็ส่องหน้าเข้ามาเหมือนคนตกใจเลยเฮ้ยเหมือนคนเอาหน้าส่องกระจกรถดำๆอย่างนั้นใช่ไหมพี่ส่องเข้ามาอยากจะเห็นน่ะเหมือนพยายามจะมองว่าใครอยู่ในห้องเนี้ยเขาก็เฮ้ยตกใจทีนี้เนี่ยหลังจากเหตุการณ์นั้นเขาบอกมันเกิดขึ้นเร็วมากครับม่านนะครับม่านที่มันเป็นม่านยาวๆอ่ะหลังจากที่เขาเห็นผู้หญิงคนนั้นแล้วผู้หญิงคนนั้นหายไปจากกระจกแล้วม่านในห้องอ่ะมันค่อยๆเลื่อนเหมือนเป็นคลื่นทะเลอ่ะเหมือนมีคนยืนอยู่ไม้เขาทะลุกระจกมาแล้วมาอยู่หลังม่านแล้วเขาเดินอ่ะซ้ายไปขวาแล้วม่านมันเป็นคลื่นเว้ยเป็นเวฟอย่างเงี้ยเหรอพี่เออนึกออกเลยอารมณ์เหมือนลูกเล่นซ่อนแอบกับผมอ่ะแล้วมันวิ่งอยู่หลังม่านอ่ะใช่คนอยู่หลังม่านเราจะรู้ว่ามีคนอยู่ถูกไหมแต่อันเนี้ยไม่มีคนแต่ม่านมันเป็นลูกคลื่นไปขวาแล้วพอมาอยู่ตรงกลางปุ๊บม่านมันแบบเหมือนมันกระตุกอะครับมันเปิดปุ๊บอุ้ยปุ๊บขึ้นมาปุ๊บแล้วมีลมปะทะตัวน้องกิ่งแบบพุ่งปุ๊บแล้ว
แล้วหายแล้วทุกสิ่งทุกอย่างมันหายไปเลยคือลมเนี่ยมันมาปะทะที่หน้าแล้วทุกสิ่งทุกอย่างหายไปเลยเฮ้ยตัวเขาโอ้โหไม่รู้ทำไงว่ะเลยต้องลงไปข้างล่างครับลงไปข้างล่างแล้วไปถามรีเซพชันว่าเนี่ยผมเจออย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้รีเซพชันคนที่เขาขึ้นมาด้วยที่ห้องครับเขาบอกที่เนี่ยไม่เคยมีนะคุณเป็นคนแรกเลยที่เจอฉันน่ะทำงานอยู่ที่นี่แล้วโรงแรมนี้โรงแรม5ดาวไม่เคยมีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นมาก่อนครับคือถ้ามีเขาคงจะบอกว่าเออก็คงอาจจะมีหรืออาจจะให้เปลี่ยนห้องแต่นี่เขายืนยันเสียงแข็งเลยไม่มีจนกระทั่งอ่ะในเมื่อมันถึงขั้นนี้แล้วครับแต่อย่าลืมว่าเขาต้องอยู่ต่ออีกคืนนึงนะโอ้โหปวดใจแทนเขาวันนั้นเนี่ยเขาก็ต้องไปทำงานครับตามที่เขาได้รับมอบหมายมาก็คือทางเอเจนซี่ทางดูนะครับคือให้ไปถ่ายรูปแต่เขาไม่กล้าเล่าเรื่องนี้ให้กับใครฟังเลยกลัวคนอื่นจะบอกว่าเนี่ยมาครั้งแรกแล้วคุณจะมาสร้างเรื่องสร้างปัญหาอะไรอย่างนี้อีกครับไม่รู้จะทำยังไงอ่ะโอเคงานเสร็จเรียบร้อยกลับมาที่โรงแรมนะตอนค่ำๆเหมือนเดิมขึ้นมาที่ห้องตัวเองเลยต้องหาทางแก้ก่อนว่าเฮ้ยฉันจะทำยังไงกับเหตุการณ์นี้ครับเขาเลยคิดขึ้นได้ว่าเฮ้ยมันต้องมีการพูดสื่อสารกับเขาแต่เขาไม่รู้ภาษาเกาหลีพูดภาษาอังกฤษได้เขาเปิดไอ้นี่เลยครับ Google Translate พูดภาษาอังกฤษเพื่อสื่อสารในห้องคือเปิดลำโพงแล้วก็เปิดประตูพูดเหมือนประมาณว่าเนี่ยฉันมาทำงานที่นี่นะคือถ้าฉันมารบกวนอะไรที่เนี่ยหรือมันฉันทำอะไรให้คุณไม่พอใจอ่ะคุณอย่ามาทำอะไรฉันเลยฉันขอแค่นอนคืนนี้เดี๋ยวฉันกลับไปถึงบ้านก็ใช้คำว่าเดี๋ยวฉันทำบุญไปให้ครับเออเขาก็ไม่รู้จะทำยังไงครับคือคนมันจนตอกอ่ะเขาเลยต้องใช้ Google Translate ฟังดูมันเหมือนเป็นเรื่องตลกนะเออแต่ถ้าเป็นเราก็ต้องทำอย่างนั้นเหมือนกันใช่เพราะมันคุยกันไม่รู้เรื่องไงมันไม่มีทางอื่นแล้วอันนี้ง่ายสุดที่ไม่ต้องให้ใครมาช่วยเราอ่ะถูกต้องเออเขาก็ไม่รู้ทำไงก็เลยต้องใช้วิธีการแบบนี้ครับจนกระทั่งเฮ้ยคืนนั้นนอนได้ครับไม่รู้สึกอะไรพออีกวันนึงฮะเขาก็ต้องกลับเมืองไทยแล้วเอาขึ้นเครื่องกลับตามปกติแหละน่าจะเป็นไซส์มืดนะครับระหว่างที่นั่งบนเครื่องนะครับคือเขาบอกว่าผู้โดยสารเต็มปกตินะแต่ระหว่างที่ขึ้นเครื่องเขาก็หลับแล้วเขาฝันอีกฝันในฝันเนี่ยเขาตื่นมานั่งบนเครื่องบินลำนี้นี่แหละครับแต่ข้างๆเขาอ่ะมันไม่มีผู้โดยสารนั่งเหมือนแบบเครื่องบินโล่งๆเลยฮะเขาก็มองว่าทำไมคนมันหายไปไหนหมดมองไปมองมาแล้วก็ก้มมาที่เบาะที่นั่งอยู่ข้างๆเขาเป็นเบาะเปล่าๆนะแล้วก็ก้มมองต่ำลงมาปรากฏว่าผู้หญิงคนนั้นอ่ะผู้หญิงคนเดิมที่เจอในโรงแรมอ่ะก้มโค้งอยู่ตรงเบาะระหว่างเบาะกับที่พักเท้าอ่ะแล้วก็มองหน้าเขาเหมือนเดิมเออมาในฝันนะแล้วก็มองหน้าเขาเหมือนเดิมแล้วเฮ้ยเขาก็ตกใจตื่นขึ้นมาเขาบอกอันเนี้ยผิดปกติแล้วมันไม่รู้เหมือนกันว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับเขาครับเขาก็เลยกลับมาที่บ้านเล่าเรื่องนี้ให้แม่ฟังแม่ก็เลยพาไปทำบุญพอไปถึงที่วัดเขาก็กำลังทำบุญอุทิศส่วนกุศลตอนที่เขาเล่านะครับตอนที่ถวายสังฆทานเสร็จแล้วแล้วก็จะมีการกรวดน้ำระหว่างที่เขากรวดน้ำอ่ะภาพนึงในหัวเขาน้องแนนน้องเจมมันแฟลชแบ็คเข้ามาในหัวเขาเฉยเลยภาพอะไรย้อนกลับไปเลยฮะคือภาพนี้มันขึ้นมาได้ไงไม่รู้แต่เขาย้อนกลับไปในวันที่เขาไปถึงวันแรกวันที่เครื่องบินมันถึงก่อนที่จะไปเช็คอินเขาต้องไปเที่ยวก่อนเขาก็ไปเที่ยวตามสถานที่ต่างๆว่าไปเองคือไม่มีไกด์ไม่มีอะไรเลยดูแผนที่ศึกษามาว่าอินเทอร์เน็ตว่าเอ้ยที่นี่น่าเที่ยวเขาก็ไปเขาก็เที่ยวทั้งวันจนกระทั่งมันไปที่สวนหนึ่งมันเป็นเหมือนกับสวนดอกไม้ครับระหว่างที่เขาเดินเล่นถ่ายรูปอยู่เนี่ยเขาเหมือนไปเตะอะไรบางอย่างก็ไม่รู้ไปเตะดังตุ๊กและไอ้ของสิ่งนี้มันกลิ้งลงไปข้างล่างเขาก็มองตามลงไปปรากฏว่าภาพที่เขามองตามลงไปอะครับคือก็เป็นคนที่เขาเดินถ่ายรูปตามปกติอะแต่ในระหว่างกลุ่มคนนั้นอะมันมีผู้หญิงคนนึงยืนจ้องหน้าเขาอยู่จ้องแบบตาขมึงเลยอ่ะและมันเป็นผู้หญิงคนเดียวกับที่เขาเจอในโรงแรมซึ่งเขาบอกว่าผมเคยเจอผู้หญิงคนนี้มาก่อนแต่ผมจำไม่ได้ตอนนี้เขาเล่าครับคือวันแรกที่เขาไปถ่ายรูปแล้วเขาไปถ่ายรูปไอ้ตรงที่มันเป็นดอกไม้เนี่ยเขาเห็นผู้หญิงคนนี้ยืนจ้องเขาอยู่เขาก็งงว่าเฮ้ยมาจ้องทำไมวะ
เออเขาก็หาเหตุผลเลยมันไม่มีอะไรที่ทำให้เขาก็ไม่กล้าจ้องกลับไปด้วยคือไม่รู้ว่าผู้หญิงนั้นจ้องเขาหรือเปล่าแต่พอมาสรุปรวมทั้งหมดนะครับผู้หญิงคนนี้เขาเคยเจอมาก่อนครั้งนึงแต่ไม่ได้อยู่ในความทรงจำเขาไงก็เลยมานั่งวิเคราะห์กันว่าเฮ้ยไอ้ของที่คุณกิจไปเตะมันเป็นของเขาหรือเปล่าเช่นที่ใส่เท่ากระดูกเขาซึ่งเพราะเป็นที่นู่นเนี่ยเขาวางไว้กันอย่างนั้นไงเขาวางไว้อย่างนั้นแหละคือเขาไม่ได้แบบเป็นกิจจลักษณะไงเขาก็วางไว้เลยวางไว้เขาจะวางไว้ใต้ต้นไม้บ้างวางไว้ข้างๆทางอะไรตรงนั้นบ้างตามไว้เอาวางไว้สำหรับคนที่ตายไปแล้วเขาเคยไปเที่ยวบ่อยๆอ่ะมันเอามาวางไว้แบบวันนี้อยากไปไหนอ่ะเดี๋ยวมาวางไว้นะชอบตรงนี้ใช่ไหมเหมือนพาไปเที่ยวอ่ะเหมือนไปเตะอัฐิเขาแล้วเหมือนกับเขาตามมาเพราะว่าเรามาวิเคราะห์กันว่าเฮ้ยไอตอนที่คุณกิจสั่งอาหารอ่ะแล้วเขาสั่งตามเหมือนกับเขาหิวนะเหมือนเขาอยากกินอ่ะเขาคงเห็นคุณกิจสั่งแบบเนี้ยโทรศัพท์แบบเนี้ยแล้วเขาก็เลยทำตามเพราะว่ามันหลังจากที่คุณกิจวางหูไปแค่1นาทีเองแล้วทางโรงแรมก็ยืนยันว่าเนี่ยมันมาจากห้องคุณแน่นอนระบบมันไม่ได้แบบมีปัญหาอะไรด้วยนะคือห้องคุณสั่งแน่ๆอาหารเขาอะก็เลยคิดว่ามันก็คงตามโอ้น่ากลัวมากเลยพี่แจ็คเนี่ยต้องบอกหลายๆคนนะถ้าเกิดแบบว่ามันเปิดเมืองเปิดโลกเปิดอะไรแล้วเราสามารถเดินทางได้เรื่องนี้ก็สามารถเป็นอุทาหรณ์ให้คนหลายคนได้เลยนะพี่แจ็คแน่นอนฮะเรื่องของสติสำคัญที่สุดนะครับพี่แจ็คครับเรื่องของภาษาสักนิดนึงในการติดต่อสื่อสารนะครับเผื่อเคลียร์ไม่รู้เรื่องสวัสดีครับอายาเซียสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณเต้ยค่ะคุณเต้ยโทรจากที่ไหนครับโทรจากเกาหลีเลยค่ะคุณเต้ยไปทำอะไรที่เกาหลีคะทำงานหรือว่ายังไงเอ่ยทำงานค่ะหนูมาวีซ่าค่ะได้วีซ่าทำงานโอเคแล้วก็นอกจากได้วีซ่าทำงานแล้วได้เรื่องผีกลับมาเล่าให้เราฟังด้วยใช่ค่ะคุณพี่คือไม่คิดไม่ฝันว่าจะมาเจอผีที่เกาหลียังไงเล่าสิผู้ชายหลบผีที่ไทยมาเจอผีที่เกาหลีเว้เกิดอะไรขึ้นคะคุณคือช่วงประมาณเมื่อก่อนโควิดจะมานะคะคือช่วงนั้นมันก็ยังบูมซีซั่นเนาะคือแบบว่าช่วงหน้าหนาวคนก็มาเที่ยวกันก็ทัวร์ก็มาเยอะแล้วหนูตกงานหนูก็เลยทักไปหาพี่สาวคือคนบ้านเดียวกันเนี่ยค่ะเขาทำงานอยู่ที่ร้านละลายเงินวอนครับทุกคนถ้าทุกคนไปเที่ยวทัวร์เกาหลีก็คงไปจุดสุดท้ายที่นั่นก่อนขึ้นเครื่องบินกลับบ้านใช่ไหมคะละลายเงินวอนใช่ชอบใช่ค่ะคือหนูต้องอธิบายก่อนนะคะว่าส่วนเป็นหมาดมันจะอยู่อีกส่วนนึงแล้วก็อีกส่วนนึงจะเป็นชิคตังก็คือเป็นร้านอาหารแล้วก็ข้างบนจะเป็นพวกห้องนอนให้พวกหนูนอนชั้น2อะค่ะเรื่องมันมีว่าคือหนูเข้าไปทำงานที่นั่นวันแรกคือวันแรกไปถึงหนูก็ทำงานเลยก็คือรู้จักกันสนิทกันแล้วก็เลยคือช่วยเขาทำงานเลยแล้วพอตกตอนกลางคืนนางก็จัดหาที่นอนให้ห้องนอนซึ่งอยู่ชั้น2นะคะแล้วพอทีนี้คืนแรกที่หนูหลับไปหนูฝันค่ะซึ่งเป็นฝันที่เหมือนจริงมากคือมีผู้ชายคนนึงพาหนูไปสถานที่หนึ่งอะค่ะซึ่งมันจะเป็นป่าแล้วก็พื้นที่ตรงกลางมันก็จะโล่งๆอะนะคะแล้วเราก็จะเห็นคนเดินไปมามีทั้งคนแก่ผู้ชายผู้หญิงเดินสวนกันไปมาแล้วผู้ชายคนนั้นที่พาหนูไปเขาก็ถามหนูว่าเธอเป็นคนเห็นผีใช่ไหมหนูอ๋อค่ะคือปกติหนูก็ไม่ได้เห็นบ่อยขนาดนั้นนะคะแต่หนูสัมผัสได้แล้วก็บอกอย่างนี้ใช่ไหมคะนางผู้ชายคนนั้นก็ชี้ไปบอกว่างั้นเธอลองไปยืนอยู่ข้างหน้าฉันสิลองไปยืนอยู่ตรงหน้านั้นสิหนูก็เดินไปพอหนูเดินไปยืนอยู่ตรงนั้นปุ๊บขนมันลุกตั้งแต่หัวจรดเท้าค่ะคุณพี่คือลุกแบบแล้วภาพมันก็ขึ้นมาแล้วหนูก็อธิบายให้ผู้ชายคนนั้นฟังว่าหนูเห็นเป็นผีผู้หญิงผมปะบ่าอายุน่าจะอยู่ช่วงประมาณ 12-13 เป็นเด็กใส่ชุดเดรสชุดนอนนะคะซึ่งมันจะยาวประมาณถึงหัวเข่าแล้วเป็นแขนยาวหนูก็บอกแค่นี้แล้วเขาก็พูดว่าช่วยด้วยพี่หนูตกใจตื่นเลยค่ะตอนนั้นหนูคำว่าช่วยด้วยหนูหลุดออกมาหนูตื่นมาแต่หนูก็ยังไม่ได้เล่าให้ใครฟังนะคะไม่เล่าให้พี่คนไทยที่อยู่ที่นั่นฟังด้วยครับก็ถัดไปอีกวันสองวันเนี่ยค่ะคือพี่เขาก็ชวนหนูมาเลิกงานเสร็จแล้วเนาะเขาก็บอกว่ามานั่งกินข้าวเมามอยกินขนมเมามอยกันหนูก็ไปนั่งกินแล้วอีกสักพักนึงหนูก็เลยผุดประเด็นขึ้นมาว่าวันแรกฉันฝันนะเธอฉันฝัน
เนี่ยเหตุการณ์มันเป็นแบบนี้แบบนี้เขาพาตรงไปตรงนี้แล้วพี่กับน้องอีกคนนึงค่ะเขานั่งมองหน้ากันแล้วก็แบบว่าเดี๋ยวก่อนผีผู้หญิงใช่ไหมใส่ชุดแบบนี้ใช่ไหมผมสั้นขนาดนี้ใช่ไหมหนูอึ้งค่ะคุณพี่เขาตอบมาหนูอึ้งมากหนูเธอรู้กันได้ยังไงไม่แปลกเพราะว่าพี่ที่อยู่ก่อนหน้าเธอตอนที่เธอจะเข้ามาเนี่ยเขาเจอบ่อยมากเจอผีผู้หญิงคนนี้บ่อยมากบางทีก็มานั่งอยู่ปลายเท้าบ้างบางทีก็มาอำนางบ้างมานั่งค้อมนางบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะเป็นผีผู้หญิงคนนี้ใช่พี่คนก่อนเขาออกไปแล้วซึ่งเขาเล่าให้ฟังว่าพี่เจอเหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เรื่องราวมันจบแค่นี้ค่ะคุณพี่ค่ะคือหนูก็ทำงานปกติไปหนูไม่ได้ใส่ใจแล้วล่ะเออก็มาให้เห็นก็คงทำให้แค่รู้ว่าเธอฉันอยู่ที่นี่นะอะไรอย่างเงี้ยถัดไปสักสิบกว่าวันซึ่งคนทัวร์มันเยอะลงเยอะใช่ไหมคะค่ะพนักงานมันไม่พอเขาก็เลยต้องรับพนักงานเพิ่มพี่สาวก็เลยติดต่อหาพนักงานมาเพิ่มอีกคนนึงผู้หญิงเข้ามาใหม่อีกคนนึงมาถึงนางก็ทำงานปกติแล้วช่วงเวลาที่นางทำงานก็คือไม่ได้สนิทกันก็เลยไม่ได้คุยอะไรกันมากมายใช่ไหมคะนางก็ล้างจานแล้วพวกหนูคือคนที่อยู่เก่าขายของเก่งก็จะเข้ามาไปนางก็จะล้างจานอยู่กับน้องอีกคนนึงผู้หญิงอีกคนด้วยกันสองคนล้างจานไปนางก็เสียงชั้น2ไม่เคยมันเดินหรือว่าพนักงานจีนไม่ทำงานหรอวันนี้อะไรอย่างนี้ใช่ไหมครับมันเสียงคนเดินอยู่ชั้น2เดินไปเดินมาแล้วก็เดินบันไดลงมาชั้น1แล้วก็มายืนดูนางล้างถ้วยกันอยู่นางก็ไม่ทำงานหรอคือนางหันหลังกลับไปมองนะคะครับซึ่งผู้หญิงคนนั้นก็มองมาว่าเธอทำอะไรกันอยู่อะไรเงี้ยแล้วด้วยความว่าเด็กใหม่นางก็สงสัยเนาะไม่ทำงานหรอวันนี้อะไรเงี้ยซึ่งลูกค้าเยอะมากคือเธอจะไม่ทำงานเป็นไปไม่ได้นางก็เก็บความสงสัยไว้แล้วน้องอีกคนที่ล้างจานอยู่นางก็หันหลังไปแวบหนึ่งก็เห็นเหมือนมีอะไรผ่านไปแวบหนึ่งแต่นางไม่ได้สังเกตเห็นขนาดนั้นค่ะแล้วเรื่องราวมันก็เกิดขึ้นจนคนใหม่เขาถามพี่สาวหนูว่าสรุปที่นี่มีพนักงานจริงกี่คนคะพี่หนูก็ตอบไปก็มี2คนก็มีอยู่2คนเท่าที่เธอเห็นนั่นแหละเอ้าไม่ใช่3คนเหรอคะหนูเห็น3คน หนูก็บอกว่าเอ้าอะไร3คนเอามาจากไหนก็หนูเห็นเมื่อตอนกลางวันนะคะเขาเดินอยู่ชั้น2แล้วเขาก็ลงมาชั้น1เขาก็มายืนดูหนูว่าทำอะไรกันอยู่ อะไรเงี้ย ซึ่ง หนูก็ถามรายละเอียดนางว่าสิ่งที่เธอเจอเป็นแบบไหน นางก็เล่าตอบกลับมาก็เป็นตรงเป๊ะตามที่หนูเจอเลยค่ะคนเดียวกันผู้หญิงผมสั้นคนเดียวกันค่ะพี่หนูดูแบบอ๋ออะไรเนี่ยคือแบบว่าคือช่วงนั้นคือไม่กล้าอยู่แล้วแต่ว่าก็อดทนไว้ฉันทำงานแค่เดือนเดียวฉันทำงานแค่เดือนเดียวเดี๋ยวฉันก็ได้ที่ใหม่ละแล้วสรุปหนูก็ได้ทำงานที่ใหม่ใช่ไหมคะมันคาบต้นมาถึงช่วงเดือนมกราคมพอดีช่วงเดือนกุมภาต้นกุมภามันเป็นวันตรุษจีนของเกาหลีเหมือนกันซึ่งตรงกับไทยเลยค่ะคือมันจะห่างกันแค่วันนึงอะไรอย่างเงี้ยค่ะที่เกาหลีกับที่ไทยเนาะแล้วพอหนูทำงานหนูจะหยุดวันตรุษจีนหนูก็หยุดแต่พวกเขาไม่ได้หยุดกันไงคะหนูก็เลยว่าเออเดี๋ยวฉันไปเที่ยวหาเธอนะเดี๋ยวฉันนั่งรถไปเที่ยวหาเธอไปนั่งเมาท์มอยคุยกันอะไรอย่างงี้ซึ่งในใจหนูคิดแล้วว่าพวกนั้นต้องชวนหนูนอนแน่ในใจหนูนะหนูบอกว่าไม่นอนถ้านอนฉันนอนนะฉันโดนแน่เพราะว่าฉันห่างกันไปเป็นเดือนแล้วจะไม่ได้ไปที่นั่นเป็นเดือนแล้วจะรู้สึกรอดพ้นแล้วอ่ะใช่หนูก็เลยแบบพอไปถึงที่นู่นปุ๊บหนูก็ไปเมาส์มอยอะไรกันช่วยนางทำความสะอาดนู่นนี่นั่นจนถึงประมาณสักสี่ทุ่มหนูก็บอกโอเคเธอเดี๋ยวฉันกลับแล้วนะนางก็พูดขึ้นมาจริงๆค่ะพี่หนูก็บอกว่านอนนี่สิเธอจะไปทำไมมันดึกแล้วไม่เป็นไรเธอถ้าฉันนอนฉันต้องโดนนางเล่นงานฉันแน่หนูก็บอกว่าหนูตัดสินใจที่หนูจะไม่นอนหนูก็เดินออกไปเนาะพี่เพื่อจะไปขึ้นรถเมล์แล้วก็ไปต่อรถไฟอย่างเงี้ยค่ะคือหนูจะโทรหาแม่คุยกับแม่ตลอดก็แทบวันเว้นวันนะคะที่คุยกับแม่คืนวันนั้นนึกยังไงไม่รู้หนูกดโทรศัพท์โทรหาแม่ซึ่งโทรผ่านการ์ดเนาะถ้าโทรผ่านการ์ดอ่ะมันจะมีระบบคอลเซ็นเตอร์ที่เป็นเสียงผู้หญิงคนไทยพูดว่าเวลาของท่านเหลืออีก52นาทีอะไรเงี้ยค่ะหนูก็ว่าคือไม่แปลกใจนะคะถ้าเป็นแบบนี้ขึ้นมาหนูไม่แปลกใจเลยแต่พอทีนี้หนูกดเบอร์แม่หนูโทรกลับไปปุ๊บ
มันไม่มีเสียงผู้หญิงคอลเซ็นเตอร์ที่พูดออกมาครับไม่มีเลยซึ่งเป็นเสียงเด็กซึ่งพูดแบบไม่รู้เรื่องค่ะพี่ทำไมน้องรับทำไมไม่รับหนูพูดภาษาอะไรอ่ะแม่หมอหนูฟังไม่รู้เรื่องพี่ถ้าเป็นภาษาเกาหลีหนูฟังรู้เรื่องพูดภาษาเกาหลีรู้เรื่องคือหนูจับใจความไม่ได้หนูก็แม่แม่หรอทำไมรับสายเร็วจังหนูก็ยังแปลกใจว่าทำไมแม่รับสายเร็วจังทั้งที่มันไม่ดังอะไรเลยแล้วหนูก็ไม่ใช่ละนี่ไม่ใช่เสียงแม่ฉันหนูก็เลยโยงประเด็นไปที่น้องชายหนูซึ่งน้องชายหนูอายุประมาณ 8-9 ขวบอะค่ะเสียงมันจะคล้ายเด็กเด็กแล้วเป็นเด็กผู้หญิงเสียงมันคล้ายๆกันซึ่งน้องเราเป็นผู้ชายนะคะหนูก็อ่ะน้องหรอน้องหรอแม่อยู่ไหนหนูก็ถามนี้ซึ่งเสียงที่ตอบกลับมามันก็ยังจับใจความไม่ได้ว่านางพูดอะไรเงี้ยค่ะมันเป็นเสียงประมาณไหนคะงุ้งงิ้งหรือมันยังไงคะคุณเต้ยมันไม่งุ้งงิ้งอะค่ะมันเป็นเสียงคนพูดปกติแต่เราจับใจความไม่ได้ว่าเขาพูดว่าอะไรแล้วก็ไม่รู้ด้วยว่าภาษาอะไรมันพลิกตรงประโยคสุดท้ายที่หนูจับใจความได้ค่ะคุณพี่ยังไงคะนางบอกหนูว่านางพูดมาคำหนึ่งว่าในอินจูเซลอะไรนะหนูขนลุกเป็นภาษาเกาหลีค่ะพูดว่าแนอินจูเซโอแปลว่าพรุ่งนี้ทำให้หน่อยพรุ่งนี้ให้หน่อยอะไรเงี้ยค่ะหนูขนลุกคือแบบหนูขนลุกตั้งแต่หัวจรดเท้าแล้วหนูคือพี่หนูวิ่งคือหนูอ้วนนะพี่หนูต้องวิ่งให้เร็วที่สุดเพื่อไปรถเมล์แล้วหนูไม่คิดจะหันหลังกลับไปตรงนั้นด้วยถ้าหนูกลับไปหาเพื่อนๆก็ได้แต่หนูไม่คิดว่าหนูจะไปที่นั่นอีกแล้วไม่ล่ะเขาให้เราทำอะไรให้หน่อยอ่ะไม่เข้าใจเขาสื่อสารกับเราได้เดี๋ยวมันจะมีประเด็นตอนสุดท้ายซึ่งมันยังไม่จบแค่นี้คือพอหนูตั้งสติได้พอถึงป้ายรถเมล์หนูรีบโทรหาแม่หนูก่อนเลยนะอย่างแรกหนูถามแม่หนูว่าแม่เมื่อกี้แม่รับโทรศัพท์หรอแม่หนูบอกว่าไม่ยังไม่ได้รับโทรศัพท์กูกำลังจะเดินไปรับมึงก็กดวางพอดีหนูก็หนึ่งแม่หนูไม่ได้รับโทรศัพท์สองหนูก็เลยถามเพื่อความแน่ใจอีกรอบหนึ่งว่าแล้วน้องอ่ะอยู่ไหนแม่หนูบอกว่าอ๋อน้องอยู่บ้านยายอีกหนึ่งเอ้าหนึ่งแม่หนูว่าใช่แล้วล่ะเพื่อความแน่ใจหนูผีหลอกหนูแน่นอนผีเด็กนั่นแน่นอนคือพี่แล้วหนูคือมันสั่นหมดอ่ะพี่นั่งรถเมล์ไปด้วยคุยไปด้วยน้ำตาหนูไหลหนูสั่นแบบหนูไม่เคยเป็นแบบนี้หนูวิ่งแบบอากาศติดลมอะพี่แต่เหงื่อหนูแตกหมดเลยอะเข้าใจพี่เข้าใจมันตื่นตระหนกแล้วอะใช่หนูกลัวมากคือแบบแล้วคือหนูตั้งสติรอบนึงโทรกลับไปหาพวกนั้นที่อยู่ตรงนั้นซึ่งโทรไปหาน้องสาวหนูนะคะที่อยู่ตรงนั้นหนูก็บอกว่าไฟเมื่อกี้พี่เจอเหตุการณ์นี้นะคือแบบว่าพี่ไม่ไหวมากพี่ตอนนี้พี่สั่นไปหมดแล้วคืออยู่ๆนางก็คุยกลับมาทั้งที่พี่กำลังโทรหาแม่พี่อยู่ซึ่งนางบอกพี่ว่าแน่อินจูเซโอแล้วน้องหนูมันก็ฟังภาษาเกาหลีรู้เรื่องใช่ไหมแต่บอกว่าอะไรอ่ะมันต้องการอะไรมันจะให้เราทำอะไรให้แล้วน้องหนูก็พูดขึ้นมาคำหนึ่งว่าอ๋อพี่พรุ่งนี้มันเป็นวันไหว้อ๋อมาแบบขอให้ไหว้ให้หน่อยอย่างเงี้ยหรอใช่หนูนึกขึ้นมาได้ว่าอ๋อใช่จริงๆแล้วคือตอนนั้นมันเหมือนปลดแอกอะพี่ว่าเฮ้ยความรู้สึกเราโล่งไปเลยนะก็คือเราไม่รู้ว่ามันต้องการอะไรไงตอนแรกนะแล้วน้องหนูก็บอกว่าพรุ่งนี้มันเป็นวันไหว้คือวันที่หนูไปอะมันเป็นวันจ่ายแล้ววันจ่ายเสร็จแล้วเขาก็จะไหว้วันเช้าวันรุ่งขึ้นเกาหลีเขาจะไหว้ผีไหว้บรรพบุรุษไหว้คือไหว้คนที่ล่วงลับไปแล้วอะค่ะวันเดียวแล้วยังไงเราได้มีโอกาสไปไหว้ให้เขาไหมคะหนูไม่ได้ไปค่ะพี่หนูไม่กล้าไปที่นั่นอีกเลยพอหนูโทรไปหาพวกเขาปุ๊บพี่สาวหนูก็เล่าให้เท่าแก่ฟังเล่าให้วันนี้ฟังคือทุกคนรู้อ่ะเพราะว่าก่อนหน้านั้นหนูเคยเล่าเรื่องผีให้เขาฟังหมดแล้วรายละเอียดว่าผีเป็นแบบนี้เป็นแบบนี้เพราะหนูพูดเกาหลีได้ใช่ไหมคะค่ะพอเขาเล่าเสร็จตกพรุ่งนี้เช้าเท่าแก่ก็ไปซื้อผลหมากลาดมาเต็มเลยค่ะคุณซื้อมาพร้อมเธอจะเอาทูบไหมถามพี่สาวหนูเธอจะเอาทูบไหมต้องใช้ทูบไหมนางก็ไปสั่นหาทูบมาให้ค่ะมานั่งไหว้ผีกันวันนั้นแล้วเราได้ถามเท่าแก่ไหมคะว่ามีเขาเรียกว่าอะไรอ่ะวิญญาณเนี่ยคือเป็นวิญญาณของใครอะไรยังไงเกี่ยวข้องกับสถานที่นั้นหรือเท่าแก่ไหมมีอะไรเกิดขึ้นที่นั่นหรือเปล่าหนูว่าหนูเคยถามนางอยู่นะแต่นางบอกว่าคือนางก็ไม่รู้เพราะนางมาเซ็งต่อจากเขาอีกทีแต่ว่าคือหนูคิดว่าพนักงานคนอื่นที่เจอเขาก็คงเล่าให้ฟังเพราะเวลาหนูเล่าอ่ะ
นางจะทำหน้าซีดแล้วแบบไม่กล้าคุยกับเราอ่ะไม่กล้าคุยเรื่องนี้กับเราอ่ะใช่แสดงว่าเขามีรับลมคมในนั่นน่ะใช่ค่ะยิ่งแล้วยิ่งอาจุมาโทนทำกับข้าวนี่หนูเล่าเรื่องผีให้ฟังนางบอกไม่ต้องมาเล่านะฉันกลัว นางตะวันไม่ทันตกดินค่ะคุณพี่นางออกไปแล้วค่ะนางกลับบ้านนางแล้วค่ะนางไม่กล้าอยู่เวลาหนูจะเล่าเรื่องผีตรงนั้นนี่เป็นเรื่องราวทั้งหมดเนาะคุณเต้ยคุณเต้ยพูดภาษาเกาหลีได้ใช่ไหมคุณได้ค่ะคุณเต้ยช่วยโปรโมตรายการให้เราหน่อยได้ไหมเป็นภาษาเกาหลีชวนคนฟังเผื่อมีคนเกาหลีฟังเราอยู่โอนรื่นอุดิฮัมเกคือ라디오 듣고 그 이영 이 프로그램은 엄청 재미있었어요. 꼭 들어보세요. เดี๋ยวเรามาคุยอีกหนึ่งเรื่องดีกว่าคุณผู้ฟังครับเรื่องนี้ผีแอดโรงแรมสิงคโปร์ตอนนี้อยู่ในสายกับเราแล้วฮะสวัสดีครับคุณปอครับสวัสดีครับอันนี้เป็นเรื่องของคุณปอเองป่ะครับใช่ครับเป็นเรื่องเมื่อ2ปีที่แล้วที่ผมได้ไปฝึกงานที่สิงคโปร์อ่ะครับโอ้โหอยากเจอผีต่างประเทศเป็นยังไงครับเชิญครับเป็นโรงแรมแห่งหนึ่งนะครับก็ตอนนั้นอ่ะผมเริ่มต้นทำเป็นกะตอนเช้าจากกะตอนเช้าก็แบบปกติไม่มีอะไรครับก็บริการลูกค้าไปในส่วนผมทำเป็น F&B อ่ะครับตรงนี้ก็แบบจะคอยเสิร์ฟคอยแบบดูแลร้านอาหารอะไรพวกนี้ครับงานบริการแบบเกี่ยวกับร้านอาหารประมาณนี้ Food and Beverage ใช่ครับจะอยู่ในโรงแรมพอหลังจากทำได้ครบ1เดือนนะครับจะต้องมีการเปลี่ยนกะซึ่งในการเปลี่ยนกะเนี้ยก็จะแบบสลับเป็นแบบว่ากะเช้าบ่ายแล้วก็กะกลางคืนนะครับครับแล้วผมแบบได้เปลี่ยนไปเป็นกะกลางคืนเลยครับซึ่งจะเริ่มต้นตั้งแต่ 5:00 นถึง 7:00 นเช้าอะครับครับอย่างคืนแรกที่ผมเข้าไปทํากะกลางคืนเข้าไปถึงปุ๊บก็จะมีแค่หัวหน้ากับผมแค่2คนที่แบบว่าดูแลในส่วนกะกลางคืนเพราะกะกลางคืนจะไม่มีงานอะไรเลยอ่ะใช้คนน้อยใช่ครับบางครั้งก็มีแค่รูมเซอร์วิสบ้างมีลูกค้าแบบมาทานข้าวที่ร้านอาหารบ้างแบบคน2คนอะไรเงี้ยครับแล้วก็อาจจะเป็นแบบพวกเซตอัพอาหารตอนเช้าครับแล้วก็พอดีผมอ่ะได้เข้าไปเซตอัพในห้องแกนห้องแกนก็ห้องใหญ่ๆโต๊ะจีนใหญ่เลยอ่ะครับผมก็เข้าไปเซตอัพปุ๊บระหว่างเซตอัพก็วางนู่นวางนี่ก็เปิดไฟแต่เปิดไฟแบบประมาณครึ่งห้องตรงมุมที่ผมเซตอัพอาหารนะครับก็วางไปวางมาก็เปิดเพลงคอเบาสักพักหนึ่งปุ๊บเหมือนแบบมันมีแบบเงาแวบผ่านแบบทางหางตาครับใจไม่ดีว่ะก็เลยเดินไปเปิดสวิตช์ไฟเปิดแบบเปิดทั้งห้องเลยให้สว่างแบบสุดๆทีนี้ก็มาแบบว่าเปิดเพลงต่อเปิดเพลงโทรศัพท์เปิดแบบลั่นแล้วก็ร้องแบบโอ้แหกปากดีว่าสุดๆสร้างบรรยากาศให้เราทำงานได้ดีว่าเลยวันนั้นเปิดเพลงของใครคะเปิดเพลง Beyonce เลยครับ Listen Listen เป็นรายการผีนะเป็นการจะให้โหนเกิดโหนเสียงสักหน่อยแล้วยังไงต่อแล้วเสร็จปุ๊บพอเปิดไปทั้งก็จัดของจัดไปจัดมาสักนึงไฟดับปุ๊บตรงหัวมุมที่เป็นห้องแกนอ่ะเปิดอยู่ดวงเดียวแล้วแบบสะท้อนเงาครับสะท้อนเงาเป็นเงาคนแก่ยืนหลังค่อมอยู่แล้วผมก็แบบเห็นไปปุ๊บแบบหันไปเห็นปุ๊บเท่านั้นแหละวิ่งจ้าวิ่งไปหาหัวหน้าเลยคือไม่ได้สังเกตใช่ไหมว่ามันคืออะไรแต่รู้สึกว่าเป็นคนก็คือไม่จดจ้องเลยวิ่งเลยคือมองสักพักหนึ่งอะมองสักพักแบบมันเห็นแบบเป็นเงาครับเงาแล้วก็แบบแวบนึงแบบเหมือนประมาณแบบกระพริบตาหนึ่งอะครับแล้วก็แบบวิ่งเลยวิ่งแบบสุดพลังไปหาหัวหน้าแล้วก็แบบhave something in the can room อะไรอย่างเงี้ยก็บอกหรือมีบางอย่างในห้องในห้องแกนเงี้ยนางก็เหมือนแบบหน้าตึงสักแป๊บนึงแล้วก็บอกเออไม่มีหรอกไม่มีอะไรหรอกคุณไปทำงานเถอะอะไรอย่างเงี้ยผมก็เลยแบบโอ๊ยไม่เอาฉันทำไม่ได้คุณมากับฉันสิคุณมาทำกับฉันสิเขาก็บอกเขาไม่ไปตรงนี้เขายุ่งมากแต่จริงๆก็คือเขานั่งเล่นโทรศัพท์ก็เลยแบบโอ๊ยงั้นฉันไม่ทำนะอะไรเงี้ยเขาบอกโอเคไว้ทำตอนเช้าได้เดี๋ยวก่อนเช้าอย่างเงี้ยเดี๋ยวก็ค่อยไปช่วยๆกันครับก็เลยมานั่งพักอยู่ในห้องพักพนักงานเสร็จปุ๊บอ่ะก็รอจนเช้าก็ผมก็เข้าไปเซตอัพอาหารอะไรเงี้ยพอตอนเช้าปุ๊บวันนั้นทัวร์ลงได้ทำ OT ได้ทำ OT ตอนเช้าประมาณ2ชั่วโมงนี่แหละเสร็จปุ๊บก็มีเพื่อนที่เป็นแบบฝึกงานด้วยกันอ่ะเขาก็มาเข้ากะเช้านี่ก็เลยแบบโอเคเล่าเรื่องที่แบบเจอเมื่อคืนให้ฟังครับนางก็บอกว่าเดี๋ยวนะเป็นแบบคนหลังค่อมใช่ไหมเป็นเหมือนแบบเป็นแบบเหมือนเงาคนแก่อะไรอย่างนี้ใช่ไหมนี่ก็เลยบอกใช่ประมาณนั้นแต่เห็นแบบไม่ค่อยชัด
นางก็เลยบอกว่าฉันน่ะเจอแบบสะพึงเลยค้าอะไรเงี้ยยังไงล่ะเขาเจอยังไงบ้างล่ะเธอเธอเล่าสิเธอเธอเล่ามันมากมาสะพึงว่ายังไงก็เลยแบบว่าวันนั้นน่ะประมาณ5ทุ่มนางเข้ากลางคืนเหมือนกันนี่แหละเสร็จปุ๊บนางอ่ะบอกว่าตอนนั้นน่ะมันประมาณ5ทุ่มนางเพิ่งมาถึงปุ๊บนางก็อ่ะจัดคงจัดของอะไรเสร็จปุ๊บมันก็มีแบบ last order มันเที่ยงคืนนางก็แบบนั่งเล่นโทรศัพท์นั่งปุ๊บมันมีเป็นผู้ชายเป็นลุงแก่ๆหลังค่อมเดินเข้ามาถึงปุ๊บก็มานั่งนางก็แบบนั่งเล่นโทรศัพท์แล้วก็ชะเง้อมองอ้าวลูกค้ามาแล้วลูกค้ามาปุ๊บนางก็โอเคเดินเอาเมนูไปวางเสร็จปุ๊บนางก็เสนอแบบวันนี้มีเมนูพิเศษมีนู่นมีนี่สำหรับดินเนอร์อะไรอย่างเงี้ยก็คุยไปคุยมาแบบแต่คือนางก็บอกว่าลุงคนนั้นน่ะไม่ตอบไม่อะไรเลยคือก้มหน้าอย่างเดียวทีนี้นางก็หยิบใบหนึ่งจะเป็นแบบใบที่เป็นเมนูที่แบบเมนูขายดีก็คือเป็นข้าวมันไก่สิงคโปร์เสร็จปุ๊บนางก็หยิบไปให้ลุงคนนั้นน่ะชี้ไปที่ข้าวมันไก่เสร็จปุ๊บนางก็บอกว่าโอเคชิคเก้นไรนะคะเดินออกมามาปุ๊บแล้วก็มาเอาออเดอร์มาส่งในที่ห้องครัวสักพักหนึ่งปุ๊บห้องครัวก็ทำแล้วนางก็เอามาเสิร์ฟเสิร์ฟเสร็จปุ๊บนางก็เดินกลับมาที่ห้องพักพนักงานแล้วก็นั่งเล่นโทรศัพท์ต่อซึ่งห้องพักพนักงานอ่ะมันจะเป็นเหมือนแบบเป็นช่องใหญ่ๆที่สามารถมองเห็นแบบห้องอาหารได้ครับประมาณนั้นนะฮะแล้วก็แบบนางก็เล่นโทรศัพท์ไปท่องนึงแล้วก็เฉง้อดูลูกค้าแบบเผื่อเขาเรียกหรือต้องการน้ำหรืออะไรเงี้ยก็เฉง้อยืนมองอยู่เรื่อยๆแล้วก็เล่นโทรศัพท์ท่องปุ๊บเงยขึ้นมาอ้าวลูกค้าไปแล้วหรออะไรเงี้ยไปแล้วหรอหรืออะไรยังไงก็เลยแบบเดินไปเก็บจานพอระหว่างที่เดินไปเก็บจานปุ๊บไปเห็นจานข้าวมันไก่สรุปทุกอย่างยังเหมือนปกติเหมือนแบบไม่มีใครกินอยู่เลยเหมือนจานข้าวมันไก่วางอยู่เฉยๆแล้วแบบไก่ก็เต็มของก็เต็มอยู่หมดเลยอ่ะครับเหมือนไม่มีใครกินในจังหวะนั้นนางบอกว่านางไม่ได้คิดว่าเป็นผีหรือเป็นอะไรนางก็แบบเอ๊ะหรือว่าลูกค้าแบบเห็นอาหารแล้วแบบเดินออกเลยไม่จ่ายไม่อะไรหรือเปล่าหรืออะไรก็เลยวิ่งไปดูที่กล้องวงจรปิดค่ะเสร็จปุ๊บนางก็บอกว่าในกล้องวงจรปิดนั้นน่ะเห็นเป็นแบบว่านางเดินมาแล้วก็เอาเมนูมาวางกับโต๊ะเปล่าไม่มีคนแก่คนนั้นไม่มีเลยไม่มีใครเลยนางบอกเอามาวางกับโต๊ะเปล่าแล้วก็เหมือนยืนคุยคนเดียวแบบยืนนี่แบบสาธยายอยู่คนเดียวปุ๊บนางก็เอาแบบข้าวมันไก่มาเสิร์ฟกับโต๊ะเปล่าแล้วก็เดินกลับไปนั่งมันแบบเหมือนไม่มีคนกินอยู่เลยอ่ะนั่นคือที่เห็นนั้นอ่ะคืออะไรคนแก่คนนั้นคืออะไรเออเพราะเจอเหมือนกันเลยไงใช่ไหมคุณปอก็เจอเพื่อนก็เจอลักษณะเดียวกันเลยก็เลยแบบเอาเรื่องเนี้ยไปคุยกับหัวหน้าที่เขาดูแลฝึกงานเด็กฝึกงานอะไรเงี้ยเขาก็ครูเล่าให้เขาฟังเขาบอกว่าอ่ะเดี๋ยวอยู่ follow me นะตามฉันมาเขาพามาแบบมาดูแบบบอร์ดใหญ่ๆเหมือนบอร์ดคือแบบผู้บริหารอะไรประมาณเนี้ยครับเขาก็ชี้ไปที่รูปบนสุดเป็นรูปแบบเป็นรูปลุงแก่ๆคนนึงครับแล้วเขาก็ถามเพื่อนผมว่าคนเนี้ยหน้าตาประมาณนี้ใช่ไหมอะไรอย่างเงี้ยเพื่อนผมก็บอกว่าใช่เลยคือเป็นเจ้าของโรงแรมเหรอคะแล้วตรงนั้นเขาเขียนว่าอะไรตำแหน่งหรือชื่ออะไรยังไงอ่ะเขาบอกว่าเป็นแบบเหมือนเป็นผู้ก่อตั้งโรงแรมครับเป็นผู้ก่อตั้งโรงแรมครับเป็นผู้บริหารยุคแรกของโรงแรมครับเพราะโรงแรมนี้มันก็โอ้60-70ปีแล้วครับแล้วยังไงต่อคุณปอหลังจากนั้นได้เจออะไรเพิ่มเติมไหมคะก็ไม่ได้เจอครับแต่ก็แบบพอถามหัวหน้าเขาก็บอกว่าอ๋อเด็กฝึกงานน่ะที่แบบมาใหม่ๆอะไรเงี้ยก็เจอกันบ่อยเขาบอกเขาว่าเจอบ่อยแบบบางครั้งเจอแบบอยู่ในห้องแกนส่วนใหญ่เขาจะชอบเจอในห้องแกนนะครับก็ที่เดียวที่คุณปอเจอเพราะว่าเขาน่าจะแบบเหมือนแบบมาเช็คดูแบบเฮ้ยไหนเด็กใหม่ที่อะไรเงี้ยงานแล้วเราไปร้องเพลงเขาฟังด้วยสิใช่ไหมใช่ดีว่ายิงแม่นี่คนฟังเขาบอกว่าคุณปอคุยสนุกมากเล่าสนุกมากแต่บอกว่าก่อนวางขออย่างนึงได้ไหมช่วยบียองเซ่แบบสดๆในรายการหน่อยได้ไหมคะเพราะว่าคนฟังเครียดสักหนึ่งบทเพลงได้ไหมเธอสักหนึ่งอุ้ยเดี๋ยวนะหนูมาเคาะประตูนะแหมบ้านปิดเลยร้องให้คุณลุงที่สิงคโปร์ฟังก็ร้องมาแล้วเลยเราไประดับอินเตอร์แล้วมีสักฮุกไหมเพลงอะไรก็ได้ขอตอบละกันเออไปมาเชิญค่ะต่อสิฟังอยู่โอเคค่ะครับชอบการตะเบงเป็นสายดีว่าอยู่เผื่อไปประกวดเดอะวงเดอะวอยซ์อะไรอย่างงี้เนาะแม่เออ listen
เรื่องนี้ผมคือเกิดขึ้นก็มาแล้วล่ะครับประมาณ 5-6 ปีแล้วก็ที่ประเทศมาเลเซียนี่แหละครับค่ะอันนี้คือผมต้องไปทำงานที่มาละกาคือการเดินทางของผมก็คือต้องลงเครื่องที่ KL แล้วก็ต่อรถไปที่มาละกาค่ะแต่ก่อนหน้านั้นคือมันก็ต้องแวะไปเมืองนู้นเมืองนี้ก่อนกว่าจะถึงที่มาละกาที่พักผมอ่ะมันก็คือดึกแล้วล่ะครับมันก็จะมีความเหนื่อยแล้วก็โอเคจะขึ้นที่พักคือทางบริษัทเขาก็จะจัดห้องมาให้เรา1ห้องแล้วก็ขึ้นไปปุ๊บโอเคคือทราบตอนนั้นเขาเวลาออกจากลิฟต์มาก็จะเป็นทางตรงทางเดินไปตามห้องถูกไหมครับแล้วก็คือไปห้องสุดท้ายโอเคห้องเราแต่ว่าปกติทางสุดท้ายอ่ะมันจะเป็นกระจกหรือเป็นอะไรที่ไม่ใช่ห้องโอเคแล้วเอ๊ะทำไมมันมีบานเกล็ดวะแล้วก็โอเคผมไม่เป็นไรหรอกมั้งเปิดเข้าไปปุ๊บก็เป็นห้องโถงและห้องนอนซึ่งในห้องนอนอ่ะเป็นเตียงโรงแรมเป็นเตียงเดี่ยว2เตียงนะครับแล้วก็มีบานเกล็ดเราขายบานเกล็ดอ้าวห้องเราเองซึ่งเปิดออกไปก็จะเห็นทางตรงที่มันตรงเข้ามาในห้องเราเลยอะฮะมันก็รู้สึกว่าแต่ความรู้สึกเรารู้สึกว่าเฮ้ยมันไม่ค่อยโอเคแล้วล่ะมันน่าจะมีอะไรแปลกๆละห้องเนี้ยแต่ยิ่งเป็นเตียงเดี่ยวด้วยเราก็โอเคด้วยความเหนื่อยมากเราก็นอนเตียงอะครับมันเป็นเตียงหนังหลับละเออหลับแล้วอยู่ก็รู้สึกว่าขยับตัวไม่ได้ละเอ๊ะมันขยับไม่ได้ละผมก็โอเคในใจรู้สึกแล้วว่าผีอำแน่ๆครับแล้วก็สู้ครับดิ้นยังไงก็ดิ้นไงก็ไม่หลุดสักทีอะค่ะแต่สักพักนึงก็ได้ยินเสียงเตียงข้างๆมีเล็บอะครับขูดที่เตียงขูดแบบเล็บเหรอใช่เป็นเสียงเล็บขูดกับหนังอะที่ออกประมาณนี้ขูดแบบคืดเล็บขูดหนังอะใช่ๆครับแต่มันไม่ใช่ขูดกับผ้ามันขูดกับหนังดังนั้นเสียงมันก็จะดังขึ้นกว่าปกติครับเราก็แบบก็แบบพูดจนแบบไม่ไหวแล้วเราเริ่มเหนื่อยเราก็เลยพูดแบบว่าออกพูดแบบเลยแบบพูดในใจครับว่าจะอําเสร็จเมื่อไหร่ก็บอกแล้วกันเหนื่อยแล้วเดินทางมาก็เหนื่อยไม่ไหวจะสู้แล้วจะยังไงก็บอกพอสิ้นเสียงพอสิ้นแบบสิ้นที่เขาพูดในใจไงมันก็มีความรู้สึกว่ามีคนจับขาเราแล้วก็ชากกระตุกเราครับจนหัวเราตกหมอนเราตื่นขึ้นมาปุ๊บหัวเราตกหมอนไปแล้วคือกระชากจากปลายเตียงอ่ะดึงออกมาปุ๊บแล้วผมก็คือได้รู้สึกตัวก็คือลุกขึ้นเดินได้เท่านั้นแหละครับผมก็เดินที่กระเป๋าแล้วก็กระเป๋าของผมอะกระเป๋าเสื้อผ้าแล้วก็หยิบของในกระเป๋าอะสาดไปที่เตียงข้างๆแล้วก็แบบกูไม่อยู่ห้องเนี้ยเขาให้กูอยู่จะให้กูไปไหนอือคุณต้องอารมณ์ไหนวะคุณต้องมันง่วงนอนอะเนาะคือมันโมโหใช่มันเหนื่อยเราไม่ได้นอนเราเดินทางมันเหนื่อยด้วยแล้วแบบคือบริษัทเป็นคนจ่ายตังค์ให้เราไม่ใช่เช่าเองดังนั้นเราจะไปไหนได้ยังไงอะครับเราก็แบบด่าเลยแบบไม่อยู่จะอยู่ก็บอกกันดีๆจะมาทำอย่างนี้ไม่เคยมาใครมาจับปัวแล้วดึงอย่างนี้ไม่ให้นอนเห็นไม่เป็นไม่ว่างแล้วไม่ต้องอยู่เลยนะออกไปเลยดุกว่าผีอ่ะคือแบบมันเป็นยังไงจริงๆคือแบบอารมณ์มันโมโหมากผมเข้าใจแล้วคนโมโหนอนคือเป็นยังไงเป็นอย่างนี้นี่เองครับเสร็จปุ๊บหลังจากนั้นปากก็ไม่เคยเจอเขาอีกเลยนะครับเขาไม่เคยมาหาผมเลยไปเลยใช่ไม่หลังจากวันนั้นแล้วครับไม่มีเลยแต่เวลาเรากลับมาที่ห้องดึกๆเวลาอาบน้ำเราก็แบบมันก็มีความกลัวก็เปิดประตูอาบน้ำเวลาจะเข้าห้องก็ดูเอ๊ะมึงจะมาจ้าเอกหรือเปล่าหรือจะยังไงอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แต่เขาก็ไม่เคยมาอีกเลยจนก็อยู่นั่นมาเกือบ3เดือนนะครับก็ไม่เจอต้องทนอยู่3เดือนเลยเหรอมันเป็นโรคพิษอะครับมันต้องอยู่3เดือนแล้วก็มันทำอะไรไม่ได้อะแล้วก็คือเหมือนทำข้อตกลงเลยว่าเออเขาให้เรามาอยู่นะอย่ามีอะไรมาพูดกับเราดีๆอย่ามาทำแบบนี้แล้ววันที่เขามาทักเราเนี่ยคือวันแรกเลยใช่ไหมวันแรกเลยวันแรกก็เอาเลยเหรอวันแรกเลยครับเพราะวันแรกเอาของกระเป๋าวางเสร็จปุ๊บเหนื่อยอาบน้ำหลับเลยอะครับมันเหนื่อยวันแรกเขาก็มาเซฮัลโหลเราเป็นบ้านครับนะเจอเราเหวี่ยงไปเป็นไงล่ะสาดของไปบนเตียงมาเลเจอคนไทยเข้าไปแล้วพอเราแบบว่ามีอาการอย่างนั้นไปเขาก็คือเขาก็สงบไปเลยหายไปเลยอ่ะคุณต้อมเขาก็หายไปเลยครับเขาก็ไม่มาอีกเลยครับอันนี้นานแล้วหลายปีมากๆเลยจริงๆมันเป็นรูปใน Instagram ผมเหมือนกันผมถ่ายไว้ก็คือมันมีช่วงนึงอ่ะมันมีช่วงนั้นที่เราไปมาเลเซียบ่อยมากครับเขาก็ให้เบนูนี่อะไรอย่างงี้นะแกนูนแกนี่แล้วก็เราก็รู้ว่ามันจะมีความเชื่อหรือศาสนาที่มันไม่ตรงกับบ้านเราเนาะหลักๆก็คือสถานที่เนี้ยมันเป็นคล้ายๆห้องแถวก็มีพื้นที่ข้างหน้าหน่อยอย่างเงี้ยมีเรียงกันเป็นแบบเป็นร้อยหรือเป็นหลายๆสิบอ่ะเป็นเหมือนหมู่บ้านจัดสรรใหญ่ๆเลยเป็นเคหะใหญ่มากครับแต่ร้างนะร้างหมดเลยเกลี้ยงเลยเจ้าของที่เขาก็อยากจะรีโนเวทใหม่เนาะเพื่อให้เกิดมูลค่าขึ้นมาเพราะว่าที่นี่มันก็ค่อนข้างมีมูลค่าอยู่ครับอยากจะรื้อแล้วก็มีการได้เชิญคนนู้นคนนี้คนนั้นที่บอกว่าเก่งเรื่องนู้นเรื่องนี้เรื่องฮวงจุ้ยเรื่องอะไรก็ว่าไปอย่างเงี้ยอยากจะแก้เงี้ยก็แก้ไม่ได้เลย
ทิ้งเวลามาเป็นปีอันนี้ผมไม่รู้เป๊ะๆนะว่ามันเมื่อไหร่ไงแต่ประมาณว่าพอมันเริ่มโครงการได้แค่แป๊บเดียวก็เกิดเหตุสมนตกรรมขึ้นมันเป็นคดีใหญ่คดีนึงอะนะครับว่ามันมีกลุ่มโจรเนาะบุกเข้าไปเพื่อจะป้นอะไรประมาณเนี้ยแล้วก็ป้นไม่สำเร็จมีคนช่วยกันฉุดกระชากลากถูกันครับชาวบ้านก็มาช่วยกันคราวนี้ไอ้โจรที่ว่าเนี่ยไม่กี่คนเนี่ยมันค่อนข้างไม่ปกติอาจจะมีอารมณ์แบบ aggressive รุนแรงก็เลยมีอาวุธก็จัดการเรียบเลยทั้งปืนเปิลทั้งมีดเมื่อดาบเดือบอะไรเงี้ยครับเป็นสงครามเลยแหละใช่ก็คือเสียชีวิตแบบหลายสิบหรือเป็นร้อยอ่ะโอ้โหชาวบ้านก็ช่วยกันเนาะครับคนนี้ก็ช่วยอุ้ยนี่แบบปกป้องเอาลูกตัวเองเมียตัวเองอะไรอย่างเงี้ยก็เลยต่อสู้กันแล้วด้วยความที่แบบบ้าระห่ำนิดนึงเนี่ยก็ฆ่าเรียบทิ้งหมดเลยเหตุผลในการฆ่าเลยจริงๆตอนแรกตั้งใจจะป้นแต่ว่าโดนขัดขืนคือเรื่องมันก็จะใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นก็เลยมีการต่อสู้กันนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยไอ้โจรเนี่ยก็ต้องเอาตัวรอดไม่งั้นก็ต้องตายแต่มันก็จิตใจมันโหดเหี้ยมเกินมากตัวรอดถ้าเอาตัวรอดอาจจะแบบหนีใช่ป่ะอะไรสักนิดนึงแล้วหนีอันนี้ถือว่าเป็นกราดยิงได้เลยไหมก็กราดยิงแล้วก็บางคนไม่ได้มีปืนก็เอามีดเมื่อยบาดหรือไปฟันเฟิร์นอะไรอย่างเงี้ยเทะไปหมดเลยอย่างเงี้ยก็เลยเป็นค่อนข้างเป็นคดีใหญ่อยู่เหมือนกันตรงนี้เลยล้างก็คือจากที่เกิดเหตุมาจนถึงที่ผมไปเนี่ยก็อาจจะปีนึงหรือน้อยกว่างั้นมันไม่ได้ล้างถึงขนาดว่ามันยังมีกระจกอยู่เงี้ยไม่มีใครกล้าเข้าไปเขาต้องการจะรีโนเวทใหม่ทั้งหมดพื้นที่มันมีโศกนาฏกรรมใหญ่ๆแบบเนี้ยมันก็จะมีความเชื่อว่าโหมันก็ยังมีวิญญาณที่ยังไปไหนไม่ได้ประมาณนั้นเพราะว่าเขาไม่ได้เสียแบบดีๆด้วยไงครับมันแบบเขาก็มีความเศร้ามีความโศกมีความโกรธแค้นอย่างเงี้ยเนาะเขาก็เลยให้ผมไปเป็นแบบช้อยสุดท้ายละคือคนนู้นคนนี้เข้าไปแล้วก็ไม่รู้นะเอาเป็นว่าคือแก้มาเยอะมันไม่ประสบความสำเร็จมันก็มาถึงคิวของพี่บีแล้วก็เลยไปแล้วก็ปกติผมจะไม่มีพิธีกรรมอะไรอยู่แล้วไงโดยธรรมชาติอ่ะไม่เรื่องเยอะแต่ว่าคือเดี๋ยวเขาหาว่าไม่มีกิมมิคให้เราก็เลยไล่เขาออกไปบอกว่าเดี๋ยวผมจัดการให้เดี๋ยวผมขอเคลียร์ให้แต่ขอเวลานิดนึงด้วยของที่มันเยอะมากไงมีเป็นร้อยๆไงสัมผัสเลยครับวิธีการผมไม่มีอะไรมากก็แค่เดินไปแล้วก็คุยเคลียร์ทีละคน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 แล้วเป็นร้อยคนครับมันเคลียร์ไปว่าเหมือนกับให้เขารู้ให้เขาปรงให้เขาแบบพอได้แล้วอะไรอย่างนี้แล้วส่วนใหญ่ที่คุยนี่เขาเป็นฟิลไหนโกรธแค้นกระทันหันหรือยังไงโกรธครับคือถ้าใครนึกถึงแบบซีนแบบหนังเนาะที่แบบเละๆอ่ะก็จะมาอย่างนั้นเพราะด้วยความที่เขามีตายยังไงก็ยังมันแค้นไงมันแค้นมันโกรธอ่ะมาแบบโดนฟันหัวแบกเงี้ยเนาะน้องก็จะมาไปทำอะไรเขาอยู่ดีเขาจะไม่ถึงเวลาอย่างเงี้ยใช่ไหมล่ะใช่แบบโดนฟันโดนยิงเอาเลือดเลือดตาเตอ้ออะไรเงี้ยนะคือท่านนึกภาพประมาณนั้นเลยมาช็อตสุดท้ายของเขาอะใช่แล้วเขาไปด้วยความที่เขาก็กลัวมาตั้งแต่นั้งเดิมเนาะเขากลัวทั้งโกรธพอเราไปปุ๊บเขาก็พยายามจะมาอะไรเราอะเขาคิดว่าเป็นศัตรูไม่รู้ว่าใครไม่รู้มาแบบพยายามเหมือนในหนังก็จะออกมาก็จะมาหลอกให้ได้อะไรอย่างเงี้ยครับจะโผล่มาอะไรอย่างเงี้ยเราก็ค่อยๆเคลียร์เจอแผลอะไรอย่างเงี้ยก็คือเขามาหลอกนั่นคือผีหลอกถูกต้องไหมใช่คือพอแบบหลอกมาอย่างเงี้ยเราก็แบบค่อยๆปราบค่อยๆบอกอะไรอย่างเงี้ยว่าอย่าทำมันไม่ดีนี่เนาะแล้วก็อยู่ทำไมอยู่ก็ไม่ได้ความว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นเพราะว่าคดีมันจบไปแล้วครับแล้วก็จับตัวคนร้ายได้เป็นปกติแต่ตัวเขาแข็งไงฉันไม่ยังไม่ถึงเวลาตายลูกฉันต้องมาตายด้วยอย่างเงี้ยก็ไม่รู้ตัวอย่างเงี้ยนะคือรู้แหละแต่ว่าไม่ยอมอ่ะเราก็ต้องค่อยๆเคลียร์เหมือนแบบนั่งพูดอ่ะคนนี้แล้วคนนี้คือด้วยความที่มันเยอะเนาะแล้วก็ไปประมาณช่วงบ่ายมั้งนานมากจนค่ำจนแบบ4ทุ่ม5ทุ่มอ่ะโหมันก็ไม่จบอ่ะคือนานจนแบบผมจำไม่ได้ว่ามันแบบเที่ยงคืนตีหนึ่งอะไรเงี้ยก่อนจะเรียบร้อยอ่ะแล้วเคลียร์ทีนี้ทีหน่อยคนนู้นคนนี้เดินขึ้นนู่นลงนี่อะไรเงี้ยไปเรื่อยๆทั่วทั้งหมู่บ้านก็คืออยากจะเคลียร์ว่าก็มันเคลียร์ทีละจุดใช่ก็เคลียร์อยากให้มันเคลียร์มันจบจริงๆอ่ะครับอยากให้แบบว่าเขาสามารถเขาไม่ติดอะไรตรงนี้แล้วเนาะก็ไปอะไรอย่างเงี้ยแล้วเขาจะได้พื้นใช้พื้นที่นั้นให้เกิดประโยชน์มีวิญญาณดวงไหนที่คุยแล้วพี่บีรู้สึกว่าเคสนี้หรือว่าการโดนแบบนี้มันหดหู่สะเทือนใจที่สุดหมายถึงคนที่โดนในนั้นนะคะอย่างมันก็จะมีแนวแบบแม่กับลูกอย่างเงี้ยแล้วแม่ก็จุงลูกมาเละๆทั้งคู่อย่างเงี้ยแล้วก็แบบไม่ยอมว่าทำลูกฉันทำไมอย่างเงี้ยลูกฉันอยู่อย่างเงี้ยลูกฉันกำลังแบบเพิ่งน่ารักเพิ่งเกิดไม่นานอย่างเงี้ยบางคนก็อุ้มลูกมาอย่างเงี้ยหรือว่าเป็นคนแก่ที่ไม่รู้เรื่องอะไรเลยอย่างเงี้ยเขาก็งงว่ามันอะไรยังไงเงี้ยก็โกรธแค้นว่ามาทำอย่างนี้เขาทำไมเละมาเลยเป็นแผลเป็นอะไรอย่างเงี้ยก็พยายามจะแบบเหมือนมีเจตนาที่อยากจะทำร้ายเราไปด้วยอะไรอย่างเงี้ยแล้วเวลาเราอยู่ที่นั่นเราจะรู้ได้ไงคะพี่บีว่าเราได้คุยเคลียร์ไปทุกเคสแล้วมันจะมีวางวิญญาณไหมที่ไม่ยอมออกมาเคลียร์ซ่อนไว้อะไรเงี้ยผมก็ไม่รู้นะเราอาศัยว่าเราเดินให้ทั่วเราพยายามสัมผัสให้ทั่วที่สุดว่าโอเคไม่เหลืออะไรแล้วนะจบแล้วนะซ้ายให้หมดขวาให้มีกระจกอะไรอย่างเงี้ยเอาจนโล่งอ่ะโล่งพอโล่งเสร็จก็กลับมาบอกเขาว่าเสร็จแล้วจบแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณอยากทำอะไรก็ทำเลยแล้วมันจะเป็นข้อพิสูจน์ได้ว่าถ้ามันไม่มีแล้วจริง
มันก็ต้องเคลียร์ถูกป่ะเขาอยากทำอะไรทุกอย่างมันก็จะราบรื่นราบรื่นแล้วมีเคสไหนไหมพี่บีที่แบบเคลียร์แล้วแต่ว่าเราไม่รู้อ่ะยังไม่จบอะไรอย่างเงี้ยเขาเรียกกลับไปอีกรอบนึงแบบเฮ้ยมันยังไม่ไปอะไรเงี้ยมีไหมคะส่วนใหญ่มันไม่ได้ขึ้นอยู่กับสิ่งพวกนั้นแหละมันขึ้นอยู่กับคนยังไงคะคนเป็นเนี่ยนะคนเป็นเนี่ยแหละมันดื้อบอกว่าอย่าทำแบบนี้นะมันไม่ดีนะให้ทำแบบนั้นนะแนะนำแต่เราก็ได้แค่แนะนำเนาะเราไม่มีสิทธิ์ไปยุ่งอะไรกับสิทธิ์ของชีวิตเขาอะบอกว่าที่เนี้ยมันทำแบบนี้มันไม่เวิร์กนะคือเขาก็ยังดันทุรังทำอยู่อะบอกให้ทำแบบนี้เถอะแนวสไตล์นี้แล้วมันเวิร์กเขาก็แบบก็ฉันจะทำแบบเนี้ยเราก็อันนี้ก็ช่วยไม่ได้แล้วใช่หน้าที่เราคือเราต้องไม่อินเราบอกเขาแล้วว่าทำนี้เขาไม่ทำก็เรื่องของเขาอะเรื่องแรกเลยครับเรื่องแรกเลยเรื่องแรกที่เกี่ยวกับสิ่งนี้สิ่งนี้มันคืออะไรครับมันคือมีดบูชายันอุ๊ยพี่บอกไว้ครั้งนี้แล้วเหรอใช่ครับที่มาจากต่างประเทศป่ะใช่ครับต้องมีสิ่งมีชีวิตที่ต้องถูกปลิดชีพด้วยมีดเล่มนี้ใช่มั้ยคะใช่เราโชว์ไงเนี่ยเห็นก็มีความคมนิดนึงแล้วก็สนิมสนิมตรงนี้ก็จะเป็นตัวเหล็กเนาะค่ะตัวเหล็กที่เป็นมีดส่วนฝั่งนี้ก็เป็นเหล็กเหมือนกันแต่ว่าจะทื่อๆหน่อยก็มีดเนี้ยมันคือไม่บอกแล้วกันว่าที่ไหนแต่เป็นซักโซนนึงแถวอเมริกาโอเคมีดเนี้ยมีเอาไว้บูชายันโดยการเอาไว้ฆ่าเนาะแมวสมัยก่อนเนี่ยเขาจะสักที่นึงเนี่ยเขาจะบูชายันเทพเจ้าโดยการเอาแมวดำแล้วก็ใช้มีดเล่มเนี้ยในการต้องเอาตรงนี้นะตรงเนี้ยต่อให้แบบให้ผมก็ไม่รู้เป็นไงเขาเล่าให้ฟังเฉยๆทำให้มันตายอาจไม่รู้เหมือนกันนะอาจจะตอกให้สลบให้อะไรไม่รู้แล้วค่อยเอานี้เชื่อดอ่ะอื้อเชื่อดแล้วก็แบบแหวะอะไรอย่างเงี้ยของเขาอ่ะคมมากเลยที่ผมดูเนี่ยเรื่องเป็นยังไงคะพี่บีก็คือมีโอกาสได้ไปประเทศนี้นะฮะก็เป็นโบราณสถานที่โบราณนี่อยู่เป็นพันๆปีอ่ะมาเนี้ยแล้วก็ไปโดยเราไปเหมือนแบบเป็นฐานะนักท่องเที่ยวคือผมจะมีความประหลาดที่ว่าถ้าใครไปเวลาใครได้ไปเที่ยวกับผมอ่ะก็จะต้องเจอเหตุการณ์อะไรที่มันแบบแปลกๆอ่ะประหลาดเหมือนพี่เป็นเขาเรียกว่าอะไรสิ่งดึงดูดพูดผีวิญญาณไหมคะเหมือนนั้นเลยไม่รู้เหมือนกันครับแต่ก็คือไปเราไปในฐานะท่องเที่ยวแล้วเสร็จแล้วมันก็จะมีเหมือนกับคนโบราณที่เขาอยู่ตรงนั้นนะครับที่เขาคอยดูแลนู่นนี่นั่นก็มีคุณป้าแล้วกันมีคุณป้าคนนึงก็แบบพูดภาษาอะไรไม่รู้ว่าภาษาเขาอะนะทางท้องถิ่นนั้นเราก็ฟังไม่รู้เรื่องเขาเจอผมแล้วเขาก็เรียกไปเขาก็เรียกแบบก็ไปกันหลายๆคนอย่างเงี้ยแล้วเขาก็หยิบอันเนี้ยขึ้นมาตอนแรกมันอยู่ในกล่องนึงนะเขาหยิบมาให้แล้วเขาก็เริ่มเล่าให้ฟังโดยมีล่ามแปลบอกว่าในสมัยโบราณเนี่ยมันจะมีมีดเล่มนี้ที่เอาไว้สำหรับเหมือนเป็นคนที่เป็นผู้นำในการติดต่อกับพระเจ้าอะไรประมาณนี้เขาก็จะเอาอันนี้เพื่อฆ่าบูชายันโดยใช้แมวเป็นหลักแล้วก็ติดต่อกับพระเจ้าได้พอมีดอันนี้น่าจะผ่านเป็นเขาเล่านะเขาไม่รู้จริงว่าเขาบอกว่าน่าจะแบบเป็นหลายพันชีวิตอยู่เขาก็เลยถือว่ามีดนี้เป็นมีดเอาไว้บูชายันแล้วก็เป็นมีดไว้สะกดวิญญาณถ้าใครมีใครได้อย่างเงี้ยก็คือแต่ก่อนก็จะถือว่าสามารถเรียกใช้วิญญาณคือไอเราก็ไม่ได้ตอนไม่ได้ถามว่าวิญญาณอะไรนะไม่รู้ว่าเป็นวิญญาณแมวเปล่าเรียกแบบสามารถเรียกวิญญาณมาใช้งานได้ก็จะตอนนั้นเขาเรียกว่าชาแมนครับก็คือแบบไม่รู้ภาษาไทยเรียกว่าอะไรผู้มีอำนาจเอาผีอะไรเงี้ยมาใช้งานนู่นนี่อะไรประมาณนี้แล้วก็อยู่ดีเขาก็ให้เราอ่ะก็ให้เลย คือถ้าเกิดมองในแง่ของสมบัติเนี่ยมันก็เป็นของมีค่าแต่มันเป็นของมีค่าสายดำสายเทาผมก็คิดในใจนะคิดไว้ก่อนว่าน่าจะของเป็นของปลอมเราคิดอย่างนี้ก็ไม่รู้เขาจะมาให้เราทำไมอ่ะเขาให้เราให้ไม่ได้คิดตังอะไรไม่คิดตังเลยเลยแล้วเขาก็บอกว่าเนี่ยทางมิวเซียมอ่ะทางต่างประเทศก็จะพยายามจะขอซื้อเพื่อไปไว้ในมิวเซียมครับหลายตังค์มากเลยแพงนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยเราก็เออหรอแล้วให้เราทำไมอะไรเงี้ยเขาบอกว่าเผื่อเอาไปใช้ได้ให้มันเป็นประโยชน์แล้วตอนนั้นที่พี่บีสัมผัสกับมีดเนี้ยเรื่องราวหรือว่าภาพต่างๆมันเข้ามาในหัวเลยไหมคะไม่ครับคือตอนแล้วเราแค่คิดว่า1เลยปลอมเปล่าวะแต่ก็ปลอมก็ดีมันจะได้ไม่เป็นเรื่องเป็นราวอะไรใหญ่โตอย่างเงี้ย2คือว่าเราจะเอาเดินทางยังไงเพราะมันของมีคมแล้วมันก็เป็นแบบเค้าเรียกโบราณวัตถุมันก็ไม่น่าจะไม่น่าจะเอาอะไรเดินทางได้ง่ายๆอ่ะมันเป็นมีคมอย่างเงี้ยแต่เราก็รับไว้ก็เขาให้ก็กลัวเสียน้ำใจก็เลยรับไว้เอาไว้ก่อนนี่หรอใช่แล้วได้เจอเรื่องหลอนๆเกี่ยวกับมีดเล่มนี้ไหมฮะจ๊ะระหว่างทางที่กลับมาจนถึงเมืองไทยเนี่ยมันไม่ได้เจอเรื่องที่มันหลอนนะแต่มันเป็นเรื่องที่แบบมันก็แปลกอ่ะคือแต่ละที่ที่ผ่านตั้งแต่จากสถานที่นั้นออกมามันต้องผ่านแต่ละด่านผ่านแต่ละประเทศมันรอดแบบผิดปกติอ่ะ
ไม่โดนอะไรเลยใช่เพราะว่าณตอนแรกที่ออกมาเราในฐานะนักท่องเที่ยวเราไม่ได้มีกระเป๋าที่โหลดอ่ะเราต้องผ่านแต่ละพื้นที่ที่มันแบบเป็นตำรวจหรือว่าเป็นอะไรที่มันผ่านเครื่องจับโลหะนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยเราต้องบอกคุณผู้ฟังก่อนครับเวลาแบบนักเดินทางเป็นแบ็คแพ็คใช่ไหมไม่มีกระเป๋าโหลดอ่ะเวลาเรามีของมีคมขนาดกรรไกรตัดเล็บอ่ะยังไม่ผ่านจุดสแกนเลยนะขึ้นเครื่องบินไม่ได้เราคิดว่าถ้ามันเป็นโบราณวัตถุจริงอ่ะเวลาเขาสแกนเจอแล้วเขาเปิดออกมาแล้วเขาเห็นที่เป็นอย่างเงี้ยโอ้ my god เขาต้องแบบคุณต้องไปจี้เครื่องบินแน่แน่อะไรประมาณนั้นนะครับแต่ว่าพอเราผ่านเลยมันก็ผ่านได้แบบมันก็รายละเอียดของมันนะแต่ว่ามันผ่านได้ดูแบบผิดปกติอ่ะแต่ผิดปกติมากเพราะว่ามีจังหวะหนึ่งที่มันอยู่ในกระเป๋าเป้เราแล้วจริงๆมันต้องดีแคลร์มันต้องเอามาว่ามันมีของอะไรบ้างมันคืออะไรใช่ไหมเปิดให้ดูแล็บทงแล็บท็อปนู่นนั่นนี่ใช่แล้วจังหวะนั้นเราลืมไงเรามัวแต่ของมันเยอะนู่นนี่นั่นทั้งแล็บท็อปก็ไม่ได้เอาออกไอเนี่ยก็อยู่กับแล็ปท็อปแล้วห่อไว้ก็ลืมเอาออกพอจะคว้าเอาตายแล้วมันไปแล้วอย่างเงี้ยพอเดินผ่านปุ๊บเอาผ่านคือไปกับไอสายพานอันนั้นน่ะนะพี่ ไอเครื่องตรวจไออินฟราเรดสแกนใช่ใช่คือมันสแกนออกมาเราก็จะเห็นว่าในจอมก็จะเห็นใช่ไหมว่าเป็นรูปร่างอะไรอย่างเงี้ยแต่เขาก็ไม่เรียกตัวรูปร่างขนาดนี้มันจะดูเป็นอะไรครับก็ต้องมันก็ต้องมีดอ่ะเพราะว่าแต่ถ้ามันห่อไว้ก็ไม่แน่ไม่มันจะอ่านเลยมันทะลุใช่ไหมมันจะยิงเป็นแบบแล้วมันรู้ว่าเป็นลังสีเพื่อหาโลหะมันจะขึ้นรูปโลหะเลยใช่มันก็ผ่านไงมันก็ผ่านไปได้แบบผ่านก็ผ่านกี่ด่านอาจารย์อู้เยอะผมจำไม่ได้เพราะว่ามันจับนั่นก็ขึ้นมาต้องผ่านกลับมาอีกประเทศด้านบนเนาะประเทศหลายประเทศอยู่เหมือนกันทุกครั้งที่เดินทางขึ้นเครื่องบินต้องตรวจใช่แล้วก็ผ่านมาเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆจนมันก็ผ่านมาได้จริงๆแล้วพอมันมาถึงยังบ้านเกิดของเรามันได้มอบอะไรให้กับเราครับพี่ผมพยายามจะไม่ยุ่งไม่ใช้ไม่อะไรแล้วก็เก็บไว้ตามปกติเฉยๆแต่ว่ามันก็มีบางครั้งที่มันจังหวะเราได้หยิบออกมาได้อะไรอย่างนี้พอดีอย่างเงี้ยแล้วมันก็อันนี้ความเชื่อส่วนบุคคลนะมันก็มีความแปลกในระดับที่เรารู้สึกได้ว่าจังหวะที่เรารู้สึกว่าสิ่งที่เราเจออยู่ข้างหน้าเนี่ยเป็นสิ่งที่มันค่อนข้างแรงแล้วกันแรงแล้วเรารู้สึกว่าเราบางทีอาจจะต้องใช้กำลังเยอะในการที่จะคุยหรือจะอะไรอย่างเงี้ยพอเรามันมีอันนี้อยู่อย่างเงี้ยเราได้เอาออกมาได้ทำอะไรมันค่อนข้างจะง่ายง่ายๆอาจจะแบบพึบทีเดียวจบเลยหรืออะไรอย่างเงี้ยแล้วเราใช้มันยังไงอ่ะพี่ยกตัวอย่างหน่อยจานจิ้มไปอย่างนี้เหรอคู่เหรอคะหรือว่าไม่อ่ะก็เราแค่ออกมาเฉยๆเอาออกมาเฉยๆแล้วก็คือจังหวะตรงนั้นทุกอย่างมันก็เลยดูสมูทมากเลยเหมือนแค่เอาออกมาโชว์เวลาที่เจอวิญญาณยากๆอะไรประมาณนั้นก็จะเหมือนเขาก็จะกลัวสิ่งนี้หรอผมใบให้คุณผู้ฟังครับที่มาของมีดเล่มนี้โซนทวีปแล้วกันมีเรื่องราวเนี่ยมากกว่าพระพุทธศาสนาใช่ใช่เขาก็มีเรื่องเล่าแบบนานมากแล้วก็มีแบบอุ้ยประวัติศาสตร์เขาเยอะใช่เรื่องเหลือเชื่อเขาก็เยอะของเขาเนี่ยถึงขั้นแบบติดต่อกับรุ่นต่างดาวเลยนะใช่ประมาณนั้นนะครับเริ่มต้นเรื่องแรกที่เซาท์แอฟริกาเกิดอะไรขึ้นคะพี่บีก็ที่เซาท์แอฟริกานะครับที่เคปทาวน์ที่เคปทาวน์รู้จักใช่ไหมเคปทาวน์หาข้อมูลอยู่ประมาณหนึ่งฮะเมืองสวยมากบอกเมืองนี้เมืองสวยมากแล้วก็เป็นทิวเขาเป็นอะไรเงี้ยเนาะก็อันนี้คือกูหลายปีมากๆครับ เขาแจ้งมาว่ามันมีปัญหาว่าโรงแรมแห่งหนึ่งที่เขาเปิดให้บริการนักท่องเที่ยวเนี่ยเป็นโรงแรมขนาดใหญ่นะจะใหญ่สุดไม่ได้เดี๋ยวคนรู้นะ สุดหรือเกือบสุดคือใหญ่แบบเบอร์ต้นๆของเมืองเนี้ยกี่ดาวอาจารย์ให้กี่ดาวโรงแรมเนี่ยมันจะไม่ต้องมีการให้แบบ1ดาว2ดาว3ดาว4ดาว5ดาวอะไรเงี้ยถ้าผมจำไม่ผิดนะน่าจะเป็น4ดาวโรงแรมระดับ4ดาวแล้วโรงแรมใหญ่มากก็คือมีหลายร้อยห้องครับก็บอกว่ามีปัญหาเยอะมากๆที่ไปแล้วถ้าใครเห็นรูปเนี่ยนะเดี๋ยวจะมีรูปให้ดูก็คือมีคนเขาอยู่แล้วก็อยู่ไม่ได้ครับแล้วก็มีอาการเหมือนโดนสะกดจิตอะไรประมาณนี้เขาแจ้งมาอย่างนี้นะครับแจ้งมีแล้วก็ไม่ใช่รายเดียว มีเยอะมากถึงขั้นเป็นร้อยอ่ะลูกค้าที่ไปพักเหรอใช่เกิดอาการแบบว่าเหมือนโดนสะกดจิตคือไม่ได้เป็นบ้าอยู่ดีก็แบบเราเป็นคนปกติอ่ะครับจะไปนอนในห้องแล้วก็แบบมีอาการแบบโวยวายไม่เป็นตัวเองอะไรว่าอะไรอย่างเงี้ยเขาแจ้งมาอย่างนั้นนะครับเรายังไม่รู้ไม่เห็นเขาแจ้งมาอย่างนั้นแล้วก็มันเวอร์มันจะไปเวอร์อะไรขนาดนั้นที่แบบโอ้โหคนเป็นร้อยมันก็เวอร์ไงแล้วดูโอเคก็ไปข้อดีก็คือว่านอนฟรีเดี๋ยวต้องนอนฟรีสิเขาไม่ค่อยเราไปช่วยเขาใช่ก็นอนฟรีในห้องนั้นแหละอาจจะเป็นข้อดีเดียวเลยไม่เดี๋ยวฟังก่อนนะนอนฟรีแต่ไม่ได้นอนฟรีที่ห้องที่เขาจัดเตรียมไว้ให้นอนฟรีในห้องนี้มีปัญหาใช่เขาก็ต้องแบบว่าเฮ้ยห้องนี้มีปัญหา
ก็ให้นอนห้องนั้นแหละถูกเขาทำถูกแล้วนะก็ถูกแล้วผมก็โอเคแล้วผมไม่ได้ซีเรียสอยู่แล้วก็ดีอืมเป็นผมไม่ไปแล้วนอนห้องนั้นก็เรื่องของเรื่องคือเราก็ตอนแรกคืนแรกไปนอนเนี่ยเราก็แค่รู้สึกว่าอันนี้ส่วนตัวเนาะความรู้สึกส่วนตัวว่าเฮ้ยมันมีบางอย่างจริงแต่รู้สึกว่ามันไม่ใช่เรื่องผีรู้สึกว่ามันไม่ใช่แบบอุ้ยอยู่ดีมีใครออกมาแห่อะไรมาแห่หรือมาดึงขาอะไรก็ไม่มีมันมีแค่รู้สึกว่ามันมีบางอย่างไม่ปกตินี่เราก็เงยขึ้นไปแล้วก็เห็นรูปไม่รู้ตะกี้น่าจะโชว์ขึ้นมาแล้วเนาะเป็นเหมือนเป็นโคมไฟแล้วก็แบบเห็นแล้วจะเป็นเชือกถักๆเนาะแต่หลายที่ก็จะมีอย่างนี้นะเขาจะทำให้ดูอันนี้เราเรียกว่า dream catcher แต่ dream catcher มันจะมีห้อยต่อมาใช่ไหมฮะเป็นกลมๆต้องอธิบายคุณผู้ชมก่อนว่าเผื่อบางคนฟังจากวิทยุนะฮะ dream catcher เนี่ยมันจะเป็นเหมือนบางคนที่เป็นแบบผู้ฮิปสเตอร์ที่เขาห้อยหน้ารถเป็นอย่างนั้นแต่เนี่ยมันเป็นมันตั้งอยู่ข้างบนเป็นเหมือนโคมไฟถ้าเราจะเห็นแบบมันเต็มๆคือหมายความว่าเราต้องนอนแล้วแงนหน้ามองขึ้นไปแล้วมันก็เป็นคือที่สังเกตที่มันแปลกคือถ้ามันเป็นอย่างนี้เรามองเฉยๆมันจะดูไม่แปลกนะแต่ที่มันแปลกนึกว่าเราสังเกตว่าไอ้ขนที่มันอยู่รอบๆอ่ะทำไมขนมันดูสดจังมันเหมือนขนที่แบบเหมือนเพิ่งเด็ดออกมาครับเด็ดมาจากแบบตัวเป็ดตัวไก่อะไรเงี้ยไม่ต้องฝนแขวนแล้วมันจะดูแบบคือมันไม่คลีนอ่ะมันยังมีติดตรงปมตรงนู้นตรงนี้อะไรเงี้ยแล้วมันก็จะมีกลิ่นอ่ะสาบกลิ่นสาบแต่เราก็ไม่แน่ใจว่าเราคิดเองว่าแต่ว่ามันดูสดผิดปกติมันไม่ได้ถูกทำมาสวยอ่ะแล้วก็มันไม่ปกติแล้วก็อ่ะงั้นขอไปดูห้องอื่นมีตรงไหนบ้างคือหานานมากแล้วผมก็อยู่ที่นี่ใช้เวลานานๆมากๆเพราะว่าทั้งหมดที่หาเนี่ย18ห้องที่เป็นแบบเนี้ย18 ห้องแล้วก็เป็น18ห้องที่พอไปหาเจอมันอาจจะตัดเวลาเร็วหน่อยนะเพราะว่าใช้เวลาแบบโอ้หลายวันมากกว่าจะเจอว่าเราก็ไปเช็คดูว่าห้องไหนที่เจอบ่อยๆก็ไปเจอทั้งหมด18ห้อง18ห้องแต่18ห้องนี่คือเราวิ่งหาประมาณ400ห้องอ่ะโอ้โหเพราะงั้นเนี่ยเขาก็ไม่ได้บอกอาจารย์เลยว่าสิ่งที่ผิดปกติคืออะไรแค่บอกว่าลูกค้าที่มาพักเนี่ยคุ้มคลั่งคุ้มคลั่งแบบนี้เพราะนั้นเนี่ยบอกหาให้หน่อยโรงแรมนี้ซึ่งมี400กว่าห้องใช่เราก็ต้องไปทุกห้องแล้วก็ไปหาแล้วก็บางห้องที่เขามีคนพักอยู่แล้วแล้วเขาไม่ได้หาจนกว่าโอเคได้ทั้งหมดเนี่ย18ห้องเป็นแบบนี้ทุกห้องเลยมีเฉพาะ18ห้องนี้เท่านั้นนะแต่ห้องอื่นไม่เป็นห้องอื่นก็เป็นโคมไฟปกติแล้วก็เฮ้ยเนี่ยแสดงว่ามันต้องมีอะไรเรื่องอะไรเกี่ยวกับเรื่องนี้เนาะก็พยายามขุดค้นหาไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยทุกครั้งที่เราไปเราก็จะนอนแล้วก็เห็นอยู่อย่างนี้แหละแต่ละทุกครั้งมันก็จะเอะใจว่ากลิ่นมันมาจากไหนวะเป็นทุกห้องไหมคะที่มีอันนี้เป็นทุกห้องที่18ห้องที่ว่าก็จะมีอย่างเงี้ยแล้วเราก็ไปดูที่ตัวขนมาที่บอกขนมันดูปกติแต่พยายามไปดูมันก็ไม่ได้กลิ่นอ่ะแต่มันกลิ่นคาวที่มันติดจมูกจากอะไรความรู้สึกคือมันมีกลิ่นแต่เมื่อเราเอาพวกไอ้ตัวเราคิดว่าเป็นตัวปัญหามาดมไม่มีกลิ่นไม่มีก็ไม่มีก็จะดูยังไงก็ไม่มีก็เลยน้องๆที่ไปด้วยก็บอกก็สั่งให้เขาไปนอนตามห้องโอ้โหทีมงานคุณภาพครับผมก็ให้เขาไปนอนแล้วก็ให้ผมไม่ไปกับจานแล้วนะหลังๆเนี่ยก็ไปนอนแล้วก็ถามว่าเขาได้กลิ่นไหมเขาบอกเขาได้กลิ่นเหมือนกันแสดงว่าเราไม่ได้มโนเองอะมันมีคนได้กลิ่นเหมือนกันแล้วยามหาปรากฏว่าช่วยกันหามันอยู่ใต้เตียงใต้เตียงมันอยู่ใต้เตียงคือเราเห็นนี้มันคมนะผมถ่ายไม่ได้นะเตียงที่นอนอยู่มันก็จะมีข้างล่างเนาะเออแล้วก็เอาวะมุดก็คือยกขึ้นมาโอ้จังหวะมุดใต้เตียงอาจารย์ทำใจยังไงเพราะว่าเราดูหนังเยอะไงผีใต้เตียงเยอะมากเลยนะผมไม่กลัวไงไม่กลัวมุดไปเลยก็ดึงขึ้นมาดึงขึ้นมาแล้วก็มันจะมีแผ่นไม้ที่มันรองใต้เตียงเลยเปิดขึ้นมามันก็คือสัญลักษณ์แบบนี้เป็นรูปวาดเหรอคะที่เขียนด้วยเลือดไก่ไอ้เลือดไก่เขียนเป็นรูปอย่างนี้เลยเหมือนพวกบูชายันใช่ใช่คือเขาพยายามทำพิธีอะไรบางอย่างประมาณนี้แล้วก็ปรากฏว่าเจอทุกห้อง18ห้องที่ว่าเหมือนกันหมดแสดงว่าเหตุการณ์นี้มันต้องมีคนทำมันต้องมีคนทำ18ห้องเนี่ยเพราะว่ากลิ่นเลือดสาบกลิ่นสาบเลยกลิ่นมันเป็นเลือดไก่สดสดเขียนเลยมันจะเขียนมันก็เลยมีกลิ่นคาวแบบนิดๆเนี่ยแต่อาจจะแบบเริ่มแห้งแล้วอะไรประมาณนี้ก็เลยแบบมันไม่ค่อยชัดเนี่ยแต่มันได้กลิ่นไงแล้วความเจ๋งของมันก็คือว่าเห็นไหมครับว่ามันจะแบบไม่ได้มันจะเรียงกันเป็นเหมือนหลายชั้นเนาะมันก็คือชั้นหนึ่งก็คือชั้นข้างบนชั้น5ชั้น4ชั้น3ชั้น2ชั้น1เรียงกันออกมาเป็นกลมนี้ทั้งหมดพอดี18ห้องโอ้เขาตั้งใจทำเป็นพิธีทั้งหมด18ห้องพอดีคือมันถูกซ้อนกันเป็นมันจะเป็นเหมือนเป็นสี่เหลี่ยมอะไรเงี้ยฮะแล้วมันก็ซ้อนกันแบบ5ชั้นเรียงลงมามันก็จะได้ครบ
ครบวงพอดีครบวงพอดีทั้งหมดเลยเงี้ยเราก็ไปสืบมาเนี่ยก็เลยรู้ว่าเป็นประมาณหัวหน้าแม่บ้านหรืออะไรสักอย่างเนี่ยที่คนที่ทำงานเนี่ยเขาก็จะมีความเชื่อในลัทธิแบบซาตานลัทธิมันมีจริงๆใช่ไหมคือมันมีทำจริงๆเป็นเรื่องเป็นราวเลยแล้วก็กลายเป็นว่าพอมันมีอย่างเงี้ยเขาก็จะแบบเขาจะมีพิธีของเขาเนาะครับแบบมีพิธีมนต์สะกดเลยรู้ผมก็ไม่รู้อ่ะแต่เขาทำพิธีขึ้นมาพอเขาสวดปุ๊บอะไรปุ๊บเนี่ยคนที่ถูกตกเป็นเหยื่อเนี่ยก็จะมีอาการคลุ้มคลั่งอาละวาดขึ้นมาแล้วก็ไม่หายเขาต้องการพวกนี้เป็นเหยื่อบูชายันว่าถ้าบูชายันได้ครบทั้งหมดเนี่ย18ห้องคือ18คนเป็นคูณอะไรรู้ผมก็จำไม่ได้ละทั้งหมดเนี่ยเขาจะสามารถปลุกวิญญาณของอะไรเป็นปีศาจผู้หญิงคนหนึ่งชื่ออะไรก็ไม่รู้อ่ะทำได้ประมาณนี้เป็นวิธีการถ้าเกิดพูดภาษาไทยคือเป็นวิธีการปลุกผีประมาณนั้นในแบบของเขาครับแล้วตอนที่พี่บีไปเนี่ยเขาทำสำเร็จหรือยังคะ18คนยังครับเขาทำไปแล้วเกินน่ะแหละแต่ว่ามันจะต้องมีแบบ18คูณ3หรือคูณ4อะไรไม่รู้อ่ะมันกี่คนแล้วแต่ละคนเขาจะมีคุณสมบัติของเขาว่าต้องเป็นสาวบริสุทธิ์นะต้องเป็นคนแบบนี้อะไรเงี้ยตามสูตรของเขาอะไรเงี้ยคือเรื่องเยอะหน่อยมันก็อาจจะใช้เวลานานนิดนึงอันนี้เป็นเรื่องขององค์กรเลยนะแบบเป็นลัทธิเนี่ยมันจะต้องเป็นองค์กรเพราะว่าต้องแฝงตัวเข้ามาอยู่ในโรงแรมนี้เพื่อให้โรงแรมเนี่ยกลายเป็นหับในการบูชายันของเขาแล้วพี่บีแก้ยังไงคะก็เราก็คืออย่างแรกเราก็ไปทำลายก่อนแล้วเราก็สืบหาเอาแผ่นนั้นออกมาเลยแผ่นใต้เตียงนั้นใช่ไอ้ใต้เตียงเราก็ทำลายให้หมดแหละพอเริ่มทำลายอ่ะเขาจะรู้ว่ามีคนทำลายของเขาแล้วเหมือนในหนังเลยเขาก็จะค่อยๆเริ่มจะทำอะไรสักอย่างคุณมีศัตรูเพิ่มแล้วผมมีศัตรูทั่วทั้งโลกคือผมเชื่อว่าเราทำแบบนี้เราต่อให้เราไม่รู้พิธีกรรมของเขาอ่ะเราบริสุทธิ์ใจทุกอย่างครับเราช่วยคนเนาะมันไม่ต้องกลัวอะไรอ่ะก็แก้ไปเลยดึงไปเลยฉุดกระชากทุบทิ้งอะไรอย่างเงี้ยแต่ไม่ได้โหดอะไรขนาดนั้นอันนี้หลักการเดียวกับหมอปลาไหมคะก็ไม่ได้เป็นถึงอารวาสอะไรขนาดนั้นแค่เอาสิ่งแล้วก็ออกแต่ตรงที่มีเลือดเราก็ลบทิ้งอะไรอย่างเงี้ยครับก็ปกติแล้วก็นั่นแหละก็พอเขาได้เสร็จก็จับตัวได้แต่ว่าเขาสาวไปถึงไหนอะไรก็พี่บีผมอยากรู้แล้วจับตัวได้ไงว่าต้องเป็นคนนั้นคนนี้เพราะว่าเขาก็ไม่ได้บอกว่าเอ้ยเป็นชั้นนะอะไรอย่างเงี้ยเราสืบยังไงอ่ะยากครับของเนี้ยพอทำปุ๊บเนี่ยหนึ่งเขาจะรู้ใช่ไหมรู้ว่ามีอะไรผิดปกติเราต้องพยายามประกาศให้คนรู้ว่ามันมีอะไรแบบเนี้ยเจ้าตัวมันจะเริ่มร้อนตัวมีพิรุธใช่หลักจิตวิทยาด้วยพอเขาร้อนตัวพบเขาก็จะเริ่มทำนู่นทำนี่เดี๋ยวก็จับได้การที่เขาเนี่ยไปตั้งการบูชายันอย่างนั้นเนี่ยแล้วมันส่งผลอะไรกับคนธรรมดาอย่างเราถ้าไปพักแล้วจะกลายเป็นคนวิตกจริตหรือกลายเป็นบ้าอะไรเงี้ยอันนี้คือผมไม่ได้เจอด้วยตัวเองนะตรงนั้นเราก็ไม่รู้ว่าเขาทำหนักขนาดไหนแต่ว่ามันเป็นเรื่องของไสยศาสตร์แบบของเขาเนาะมันก็จะแบบเหมือนกับพยายามกล่อมประสาทเราให้อาจจะคิดเองนะอาจจะแบบให้เห็นภาพอะไรหรือว่ามีเสียงอะไรอย่างเงี้ยเพื่อให้เขาแบบหลอนอ่ะถ้าในความรู้ผมก็คือมันเป็นเหมือนแบบบ้านเราที่เคยเจอแบบอุปทานหมู่กล่อมประสาทอ๋อเป็นไปได้อันนั้นคือแอฟริกาซาวด์แอฟริกานะฮะถัดมาครับเมืองที่โอ้หลายคนนี่ทั้งในชีวิตจะต้องไปให้ได้พวกแบรนด์แบรนด์เนมนี่ถูกมากนะฮะผมไปนี่บอกเลยว่าประกาศล้มละลายไปแล้วนะครับที่อิตาลีนะครับอิตาลีเลยมีเรื่องหลอนๆด้วยจริงๆเมืองเนี้ยถ้าออกเสียงผิดขอโทษนะเมืองมันชื่อลิกูเนียลิกูเนียลิกูเนียไม่รู้ออกเสียงถูกป่าวเมืองเนี้ยมีชื่ออยู่แล้วถ้าใครเคยไปเที่ยวจะรู้ว่าเมืองเนี้ยเป็นเมืองของแม่มดเมืองนี้คือลือชื่อเลยมีเมืองเขาเรียกว่าเมืองแม่มดเลยเพราะว่ามันเกิดจากสมัยยุคกลางเนี่ยที่เขาล่าแม่มดล่าแม่มดแล้วก็จับผู้หญิงที่เขาคิดว่าเป็นแม่มดจะเผาทั้งเป็นน่าจะเคยได้ยินเนาะผมเคยดูหนังเรื่องนี้อยู่จะเป็นประมาณนี้คือมันเป็นความเชื่อที่แบบว่าเฮ้ยตอนนั้นน่ะก็คือจริงๆเรื่องมันยาวมากเนาะแต่ว่าเป็นเรื่องที่จากกษัตริย์เนี่ยส่งเรื่องต่อๆมาว่าเฮ้ยใครก็ตามที่รู้สึกว่ามันผิดปกติเขาก็จะบอกเป็นแม่มดหรือไม่ชอบที่หน้ากันเพื่อนข้างๆบ้านแต่คนนี้มีอิทธิพลมากกว่าเขาจะมาแจ้งตำรวจคนที่เป็นแม่มดเขาก็จะจับไปทรมานบังคับข่มขู่ยังไงก็ตามให้ยอมรับว่าเป็นแม่มดให้ได้ถ้าไม่ยอมรับก็จะโดนทรมานคนมันโดนทนทรมานไม่ไหวมันก็ต้องยอมรับก็ต้องยอมรับพอยอมรับเสร็จอ้าวเป็นแม่มดนี่ยอมรับมานี่ตายเลยนี่จะเป็นงั้นเพราะฉะนั้นเมืองนี้ก็จะเป็นเมืองนึงที่แบบว่าโดนหนักมากๆน่าจะมีคนเสียชีวิตจากการที่บอกว่าเป็นแม่มดเป็นร้อยเป็นพันครับสมัยนู้นเนาะเป็นจริงไม่จริงไม่รู้แต่ถูกกล่าวหาตายหมดประมาณนั้นแล้วก็เรื่องของเรื่องเนี่ยผมไปที่เนี่ยมันเป็นแมนชั่นแบบเขาว่าแมนชั่นเนาะคือเป็นคฤหาสน์สุดหรูเนาะน่าจะมีเดี๋ยวมีรูปด้วยคือแมนชั่นแบบใหญ่มากอ่ะคือใหญ่มากน่าจะแบบคือคนน่าจะเป็นแบบหลายสิบห้องนอนอะไรประมาณนี้โอ้โหดูดีเลยแหละ
ดูดีเลยแหละคุณผู้ฟังครับใหญ่นี่คือแค่ส่วนข้างแบบนิดเดียวนะอารมณ์เหมือนโมนาลิซาเขาใหญ่อะไรประมาณสไตล์อิตาลีอ่ะอันนั้นเล็กกว่าเยอะเล็กกว่าเยอะใช่ไหมอันนี้ใหญ่มากอันนี้ทางไลฟ์เราขึ้นรูปให้ดูไหมคะโอเคคือเขาก็ประกาศขายแล้วขายมานานมากเป็น10ปีแล้วขายราคาถูกมากไอ้เรายังแบบโอ้ยอยากซื้อเลยเพราะมันถูกจนแบบน่ากลัวคือถ้าเราจินตนาการน่าจะเป็นบ้านแบบราคาแบบ100ล้านอะไรอย่างเงี้ยเนาะเขาขายแบบ10ล้านอะไรอย่างเงี้ยผมก็ต้องคิดในใจแล้วมีใครตามมันมีอะไรอย่างมันต้องมีอะไรไม่ดีแล้วมันก็เป็นอย่างนั้นจริงมันก็คือว่าทุกคนจะสนใจนู่นนี่นั่นแม้กระทั่งคนวางมัดจำแล้วเริ่มเข้าไปอยู่ไปนู่นนี่แล้วปุ๊บไม่มีใครอยู่ได้เกิน1อาทิตย์เลยเขาเจออะไรครับอาจารย์เขาก็จะเจอเสียงกรีดร้องหวยหวนก็จะมีเสียงถูกทรมานใช่เสียงถูกทรมานนี่แล้วก็มีเสียงแบบเล็บขูดขูดอะอะไรไม่รู้อะทั้งตลอดอะไรอย่างเงี้ยเสียงเหมือนคนถูกทรมานในนั้นก็จะมีเสียงเลยตลอดซึ่งไม่สามารถอยู่ได้เป็นปกติทั้งที่เราเห็นกลางวันก็ดูแบบโอเคนะก็ดูไม่มีอะไรสวยงามครับก็เลยอ่ะมีความโชคดีอย่างก็คือเราก็ได้นอนที่นั่นไงอันนี้คือเจ้าของเขาเป็นคนติดต่อพี่บีไปที่จุดดีมากนะอาจารย์เนาะเราได้พักเนาะใช่ครับมันดีไงโหเราไปพาทีมงานไปเอาติ้งเลยนอนบ้านที่มีผีดีตรงไหนคาราฮาสุดหรูที่อิตาลีก็ไปแล้วเราก็แบบอยากรู้ว่าเฮ้ยมันทำไมวะอะไรอย่างเงี้ยแต่โอเคเรามีพื้นฐานความรู้อยู่แล้วว่าที่นี่คือเมืองของแม่มดครับเดาไว้ก่อนเลยว่าแม่มดก็โอเคแม่มดก็แม่มดแล้วก็ไปนอนแค่คืนแรกเองเฮ้ยไม่มีเสียงจริงเหรอเสียงยังไงที่มันมีเสียงเหมือนมีคนอยู่ในเนี้ยเต็มไปหมดเลยมีคนเดินไปเดินมาทำกิจกรรมนู่นนี่นั่นเอ๊ะมีเสียงคนพูดหรือเปล่ามันจะมาตอนกี่โมงอาจารย์หรือว่าทุกอย่างสงบแล้วมันค่อยมาใช่ก็จะเป็นช่วงแบบค่ำๆเนาะตามหลักหนังผีเลยครับมันจะแบบค่ำๆแล้วก็แบบมันทุกอย่างมันเงียบไงครับแล้วก็ไอ้เสียงจ๊กจ๊กจ๊กคนคุยกันเดินไปเดินมาเสียงขูดคือกะคือกะเหมือนมีคนสัก100คนอะไรอย่างเงี้ยนะอยู่ในบ้านหลังนั้นมันก็เยอะมากอ่ะแล้วก็จริงๆมันน่ากลัวมากนะแต่พี่บีดูไม่กลัวเลยเราก็จะเดินตามหาไงตามหาว่ามันอยู่ตรงไหนครับมันมีอะไรคือหายก็หาไม่เจอผมใช้เวลาหาแบบนานมาก2วัน3วันหายอย่างนี้ไม่เจอแล้วเจออย่างเงี้ยทุกคืนแล้วเขาคงอยากจะมากวนเรามั้งทีมงานเจอไหมทีมงานเจอไหมเจอทุกคนก็เจอหมดรับรู้เหมือนพี่บีหมดใช่เขาก็กลัวมันก็จะมานอนกกกันอยู่ห้องเดียวกันครับแล้วธรรมชาติเขาจะกกกันเราก็ต้องอยู่เป็นมวลอะไรนะหมู่มวลดิรวมกันเราอยู่เขาก็พยายามจะคือเราเขาไม่ค่อยกล้าไปหาเราก็เดินไปหาของเรานะหาไม่เจอหาก็ไม่เจอสัก 2-3 วันก็ไม่เจอตอนแรกเราคิดว่ามันเป็นมุกของแบบเขาจะต้องมีการแกล้งอะไรสักอย่างติดเครื่องติดอะไรอย่างเงี้ยสารแน่โชว์หรือเปล่าโอ้โหไปถึงอิตาลีนี่ไงเราก็เล่นถึงขนาดนี้เลยนะครับว่ามีเอากล้องเนี่ยไปตั้งเหมือนที่เราดูแบบพวกโกสเซนเตอร์อะไรอย่างเงี้ยตั้งทิ้งไว้เลยเราถ่ายแล้วก็เก็บภาพรูปมาดูครับไม่มีอะไรเลยไม่มีแบบไม่มีอะไรเลยอ่ะแล้วในกล้องบันทึกได้ยินเสียงได้ยินอะไรไหมไม่มีอะไรเลยดูตาแตกไม่ได้ยินไม่เห็นไม่ได้ยินไม่ได้อะไรเลยเรางมอย่างนั้นอยู่กี่วันครับพี่ประมาณ3วันอู้นานนะกินกินนอนสามวันก็รู้สึกว่าเออเฮ้ยมันไม่มีอะไรตอนแรกก็จะแบบตัดใจแล้วว่าเออช่างมันไม่มีอะไรก็ได้แต่มันเอะใจว่าโดยธรรมชาติบ้านมันต้องมีบ้านพวกเนี้ยต้องมีห้องใต้ดินห้องใต้ดินเออเราก็เอะใจแต่เราหาไม่เจอเราหายไงก็หาไม่เจอก็ไปติดต่อที่เป็นนายหน้าคือถือว่าคนที่เขาติดต่อผมไปอ่ะไม่ใช่เจ้าของนะเป็นนายหน้าครับนายหน้าที่ต้องการขายตรงนี้ให้ได้เงี้ยเขาก็ติดต่อแล้วก็เลยบอกให้เขามาดูก็ช่วยกันหานานมากปรากฏว่าหาทางลงใต้ดินไม่เจอครับมันมีทางลงใต้ดินที่อยู่ในสวนอ๋อไม่ได้อยู่ในตัวบ้านอยู่ข้างนอกแบบเดินไปเยอะเลยอ่ะแล้วมันก็เป็นเหมือนเป็นโรงเก็บอะไรก็ไม่รู้อ่ะแล้วมันมีทางลงนั้นแต่ว่ามันเดินอ้อมทะลุลงมาแล้วมันอยู่ข้างใต้ครับมันจะมีทางขึ้นแหละแต่เราตอนแรกเราหาไม่เจอไงก็ลงไปแล้วก็เจอปรากฏว่ามันถูกปิดอยู่อย่างนั้นมาแบบเป็น10ปีแล้วอ่ะเราก็ไม่มีใครรู้ตอนลงไปปุ๊บเนี่ยก็จะเห็นเป็นแบบไม้กางเขนแล้วก็เป็นแบบเหมือนจินตนาการเหมือนในหนังก็จะมีเศษไม้อ่ะเหมือนเถาวัลย์อ่ะเขาพันไว้เขาพันไว้เหมือนทำพิธีไว้อ่ะเหมือนทำพิธีเป็นไม้เขียนไม้เขียนไม้เขียนแล้วก็นึกภาพไม่ออกให้คิดถึงบ้านต้นหอมไว้เอาเป็นอย่างนี้จริงๆตอนนี้แล้วพันจะเป็นแบบแห้งๆเนาะหน้าวันแล้วก็มีแบบกระโหลกทุ่นกระโหลกนี่ไปแขวนแบบบูชาแล้วหูเยอะมากครับเรียงแบบเต็มเลยอ่ะแสดงว่ามันต้องมีอะไรเนาะก็เลยแบบโอเคเข้าใจว่ามันต้องมีอะไรก็ไปเปิดดูไปขุดมันจริงมันมีทางเปิดออกอีกจากใต้ดินพอเปิดไปปุ๊บเนี่ยมันคือโลงศพ
เรียงกันเลยเหรอคะประมาณแบบ30โลงได้โอ้ยเรียงมาแล้วก็จะเป็นแบบโรงศพที่เขาถูกตราไว้ว่าเป็นแม่มดแล้วถูกเหมือนพิธีสะกดวิญญาณเอาไว้สะกดเอาไว้ไม่ให้ไปไหนก็ไม่ไปไหนไงก็เลยอยู่นี่แล้วศพก็ยังอยู่ในโรงไหมคะอยู่ก็ไม่ไปไหนก็ไม่ไปไหนมันหลายปีแล้วอ่ะพี่น่าจะแบบเป็นร้อยเลยข้างในมันก็คือเป็นโครงกระดูกเปิดผมงัดเลยก็จะเป็นแบบแห้งๆแล้วอ่ะจะเป็นผ้าพันแล้วแบบแห้งๆแบบน่าจะก็คือเป็นร่างที่แห้งๆแห้งเลยบางอันก็จะเป็นแบบกระโหลกเป็นกระดูกเลยอย่างเงี้ยแล้วลองคิดดูสิว่าเขาตายเพราะความเครียดแค้นน่ะเพราะว่าแล้วเขาตายด้วยความทรมานอย่างร่างที่แห้งๆยังไม่ถึงกระดูกเงี้ยมันสามารถบอกอิริยาบถได้ไหมคะผมไม่รู้แต่ส่วนใหญ่จะถูกพันไว้เนาะก็จะมีผ้าพันไว้อันนี้เราไม่รู้อาจจะเป็นแบบโดนเผาแล้วเขาก็เลยแบบพันเก็บไว้อะไรอย่างเงี้ยก็จะถูกลงมันจะเล็กผิดปกติหน่อยเพราะว่าน่าจะถูกเผาเรียบร้อยแล้วอย่างเงี้ยแล้วก็พันเก็บไว้ประมาณ 20-30 โรงอย่างเงี้ยเราก็เอ๊ะทำไมมันถึงต้องเก็บไว้เว้ยแล้วก็ไม่เข้าใจก็เลยพอไปสืบดูปรากฏว่าแมนชั่นเนี้ยอีเจ้าของตั้งแต่สมัยนู่นนะแต่ก่อนมันไม่ได้รูปทรงอย่างนี้ด้วยซ้ำแล้วเราก็ปรับปรุงเรโนเวทไปเรื่อยจนกลายเป็นแบบดูเป็นปัจจุบันแต่สมัยก่อนตรงนี้ก็คือเป็นพื้นที่ของปราสาทที่มีคนนึงที่ผมไม่รู้นะเล่าเรื่องเล่าก็คือว่าเขาตัวเขาเองเป็นแม่มดแต่เขากลัวว่าคนอื่นจะ หาว่าเขาเป็นแม่มดเขาก็เลยไล่ฆ่าคนอื่นไล่บอกว่าคนอื่นเป็นแม่มดอะไรเงี้ยหาตัวตายตัวแทนก็เลยไม่รู้ของเขาอ่ะแล้วเขาก็เล่ากันว่าแถวพระบ้านเขาเล่ากันอย่างนั้นนะแล้วก็เหมือนเก็บเอาไว้เพื่อแบบเป็นการทำพิธีสร้างเสริมบารมีเขาอะไรประมาณเนี้ยกระหนุกหนานดีเป็นความเป็นอะไรนะเป็นศาสตร์ของเขาแล้วเราไปปลดปล่อยตรงนั้นยังไงครับพี่บีเอาออกมาเลยครับแล้วก็ขนออกมาเลยออกมาแล้วก็ให้เขาทำพิธีตามศาสนาเขาอ่ะผมก็ไม่รู้กันก็แค่เอาออกมาเฉยแล้วหลังจากที่พี่บีเอาคนที่ถูกกล่าวหาเป็นแม่มดเอาศพทุกอย่างออกมาเลยเสียงทุกอย่างมันหายไปไหมมันหายไปแล้วมันขายได้แล้วไงก็เสียดายผมเลยไม่ได้ไปนอนอีกขายได้แล้วขออนุญาตถามขายได้ในราคาขาดทุนหรือราคาปกติเขาตั้งใจจะขายดีกว่าที่เขาตั้งไว้หน่อยนึงอาจจะไม่ได้เต็มสมมุติสัก100ล้านก็อาจจะแบบที่ตอนแรกเขาตั้งไว้10เลยไงก็ขายได้ประมาณ50อะไรเงี้ยก็ดีเสียดายไม่ได้ตกลงเปอร์เซ็นต์นะครับโอ้ยนี่ผมอยากรู้นิดนึงว่าการที่เราเนี่ยไปปลดปล่อยพวกวิญญาณที่ถูกสะกดไว้ตรงนั้นอะไรอย่างเงี้ยมันทำให้เขาเนี่ยไปสู่ในภพในภูมิที่ดีตามความเชื่อทางเรานะอะไรอย่างเงี้ยแล้วเสียงมันก็หายไปก็หายไปการโครงการขายก็เกิดขึ้นใช่ขายในปกติครับดีครับอันนี้เกิดขึ้นนานยังคะเรื่องที่เราเกิดไปอิตาลีเนี่ยน่าจะประมาณ10ปีได้มั้ง10ปีถ้าเซาท์แอฟริกาอันไหนเกิดก่อนกันนะเซาท์แอฟริกาเกิดก่อนประมาณไล่เรียกกันอะช่วงนั้นจะแบบเยอะอะผมอยากรู้อีกนิดนึงคือเสียงกรีดร้องที่อาจารย์ได้ยินในบ้านหลังนั้นในปราสาทหลังนั้นเนี่ยมันมีความทุกข์ทรมานมีความน่ากลัวเขาต้องการให้เรารับรู้ในมุมไหนคือช่วยด้วยหรือว่ามาหลอกหลอนไม่อะมันเป็นเสียงแบบเศร้าๆอ่ะแบบเสียใจเสียงร้องไห้เสียงอะไรอย่างเงี้ยเป็นเสียงแบบทุกข์ทรมานนึงเนาะก็เลยก็เดาว่าเออน่าจะเป็นแบบเหมือนพอแล้วเขาโดนทรมานอะไรอย่างเงี้ยประมาณนั้นแต่ว่าไม่น่าเชื่อนะว่าต่างประเทศก็มีอะไรแบบเนี้ยโอ้เยอะเยอะมาแล้วยิ่งเรื่องแม่เฉพาะเรื่องแม่มดนะผมเล่าได้หลายสิบเรื่องอ่ะมีเรื่องแม่มดน่ากลัวนะขออีกสักเรื่องได้ไหมขอแบบดุโหดโหดจริงๆอ่ะเรื่องมันน่ากลัวนะแต่ผมมาเล่าไม่น่ากลัวไงน่ากลัวเมื่อกี้หนูกลัวมากเลยพี่จริงๆคือเรื่องมันจริงๆมันเจอเยอะมากเพราะว่าในสมัยก่อนอ่ะมันทั่วทั้งยุโรปเลยมันมีการล่าแม่มดเกิดขึ้นแล้วก็จะถูกแบบเก็บถูกฝังถูกแบบทรมานคือมีเยอะเยอะมากๆอ่ะบางทีอย่างบางบ้านเนี่ยเราก็ไปเจอว่าถูกฝังแบบอวัยวะแต่ละส่วนมันแยกจากกันอย่างเงี้ยไปเจอหัวก่อนแล้วก็ตายแล้วมันไม่ครบอะไรเงี้ยแล้วคนเขาก็ถือกันอะไรเงี้ยแล้วต้องไปหาให้ครบทุกส่วนหาแขนหาขาหาอะไรเงี้ยซึ่งมันถูกกระจายไปในรอบๆหมู่บ้านเขาบอกว่าจะเป็นแม่มดที่เฮี้ยนมากมีพลังมากเลยอยากเห็นว่าอยากทราบว่าพี่บีเคยเจอแบบว่าที่เข้ามาแบบว่าดุโหดโหดเลยคุยไม่รู้เรื่องอะไรอย่างเงี้ยมาให้แบบว่าเราปวดหัวแก้ปัญหายากๆอะไรเงี้ยครับส่วนใหญ่อ่ะถ้าพูดถึงเราใช้คำว่าผีแล้วนะผีวิญญาณไม่ค่อยนะเขาไม่ค่อยเรื่องเยอะอ่ะส่วนใหญ่ปวดหัวกับการคุยกับคนเนี่ยแหละพูดไม่รู้พี่หมายถึงเราหรือเปล่าคนที่ไปให้ที่ติดต่อให้ไปแก้หรือว่าคนที่อยู่ในสิ่งแวดล้อมตรงนั้นใช่ไหมยิ่งช่วงเนี้ยนี่น่าสงสารมันช่วงโควิดเนาะคนเขามีความทุกข์อ่ะบางทีเขาก็หาคำตอบไม่ได้แล้วเขาก็มาหาที่พึ่งอะไรสักอย่าง
แล้วเขาก็จะคิดวนๆเวียนๆอยู่งั้นแหละให้เขาสลัดทิ้งไปในสิ่งที่มันไม่จำเป็นหรือเขาแบบงมงายอะไรเขาก็ไม่เอาอ่ะเขาก็ยังไม่ได้อ่ะโอเคแล้วจะให้เราช่วยแต่แบบก็ช่วยไม่ได้อันนี้ก็เป็นเรื่องน่ากลัวนะบางทีบางคนอาจจะเรื่องไกลตัวแต่ผมเป็นคนชอบดูหนังไงทีนี้เวลาอาจารย์พูดมันก็จะมีภาพขึ้นมาเป็นช็อตๆขึ้นมาอะไรอย่างเงี้ยจากยุโรปเยอะมากครับดูยุโรปเยอะมากๆอย่างไปโบสถ์ไปแล้วก็จะเห็นว่ามีโครงกระดูกแปะอยู่ตามฝาผนังอะไรเงี้ยเต็มไปหมดมีศพคนนู้นคนนี้ศพคนสำคัญอะไรต่ออะไรก็เต็มไปหมดนี่เขาเยอะครับน่ากลัวน่ากลัวมากเลยฮะแม่มดนะคะเรื่องราวของแม่มดที่อิตาลีล่าแม่มดสวัสดีคุณนุชค่ะค่ะสวัสดีค่ะเรื่องราวที่คุณจะเล่าเนี่ยมันเกิดขึ้นที่ประเทศอะไรฮะก็ที่อิตาลีเนี่ยค่ะอิตาลีเหตุการณ์นี่นานยังก็เมื่อครั้งมาใหม่ๆอะค่ะย้อนกลับไปเนี่ยฮะเป็นยังไงเมื่อ10กว่าปีที่แล้วก็คือเมื่อครั้งแต่งงานมาอยู่แรกๆอะค่ะก็เหมือนคนใบ้เลยค่ะเพราะว่ามันเป็นภาษาอิตาลีอะค่ะก็เลยโชคดีที่ตอนที่อยู่เมืองไทยแล้วก็เคยไปฝึกกรรมฐานกับหลวงพ่อจรัญนะคะก็เลยได้นำประโยชน์ตัวนี้มาใช้ก็เลยเอาความเหงาอะค่ะความว่างไม่รู้จะคุยกับใครละเอามาทำเป็นกรรมฐานนะคะก็เลยเดินจงกรมนั่งสมาธิสวดมนต์นะคะก็ทำมานานค่ะประมาณสักเดือน2เดือนนี่แหละค่ะประมาณวันที่31ตุลานี่ค่ะจำได้เลยขณะที่นั่งสมาธิอยู่อะค่ะมีคนนึงอายุประมาณ80กว่าก็สรุปแล้วเขาก็คือเป็นปู่เป็นพ่อของย่าค่ะเขาตายไปแล้ว12ปีเขามาหาค่ะเขาบอกว่าเขาหิวก็เลยบอกกับเขาไปว่าฉันไม่รู้ว่าอาหารอิตาลีทำยังไงนะฉันทำไม่เป็นเขาก็บอกว่าลูกสาวฉันทำเป็นก็เลยบอกว่าไม่รู้ว่าลูกสาวเธอจะเชื่อฉันไหมเขาก็บอกเดี๋ยวฉันช่วยเองเธอบอกให้เขาหน่อยว่าทำกับข้าวให้ฉันกินหน่อยฉันหิวก็เลยบอกว่าเมื่อทำกับข้าวเสร็จแล้วเนี่ยให้ฉันเอาวางไว้ที่ไหนหน้าบ้านหรือว่าในบ้านเพราะว่าเราก็เห็นตุ๊ดจีนบ้านเราเขาก็เอาไปวางไว้กลางแจ้งอะไรเงี้ยก็ถามวิญญาณปู่นั้นว่าให้ฉันวางไว้ตรงไหนเขาก็รู้อีกนะเขาบอกว่าให้วางไว้ข้างในนะให้วางไว้ตรงโต๊ะอาหารเธอนั่นแหละเธออย่าวางข้างนอกเดี๋ยวคนข้างบ้านเขาจะหาว่าเธอเป็นบ้าเขาก็บอกอย่างนี้เลยนะอันนี้คือคุณหมายถึงว่าคุณคุยกันในสมาธิถูกต้องไหมฮะจิตสื่อจิตค่ะจิตสื่อจิตมันก็เป็นภาษาอะไรเวลาคุยก็เป็นภาษาจิตอะถูกต้องไหมก็คือคุยกันรู้เรื่องกรรมฐานคุยกันรู้เรื่องค่ะเราไม่ได้เผยปากพูดคือจะสื่อทางจิตเลยค่ะสื่อทางหน้าท้องเนี่ยจิตสื่อจิตรู้เลยว่าวิญญาณไม่มีชาติไม่มีศาสนาเลยค่ะไม่มีเลยคุณนุชครับคุณตอนที่สื่อสารทางจิตเนี่ยได้เห็นรูปร่างหน้าตาเขาไหมได้เห็นผิวกายเลยไหมลักษณะเขาเป็นแบบไหนครับคือเล่าให้แฟนฟังแฟนก็ถามแบบนี้เหมือนกันว่าเธอเห็นคนรูปร่างยังไงก็เลยบอกว่าคนผอมๆแล้วก็จมูกยาวๆแล้วก็หูกลางๆแล้วก็ตัวเล็กๆเหมือนคนอิตาลีโบราณนะคะที่เป็นเหมือนคนแคะอะค่ะที่เหมือนในหนังอะค่ะเขาใส่เสื้อแขนสั้นเชิ้ตธรรมดานี่เองก็เล่าให้แฟนฟังแบบนี้เหมือนกันค่ะแล้วหลังจากนั้นคุณนุชได้ทำอาหารไปตามที่เขาบอกไหมคะไปบอกคนลูกสาวเขาก็บอกปู่ก่อนว่าฉันจะทำยังไงฉันจะรู้ว่าเธอมากินข้าวยังไงอะเมื่อฉันทำอาหารให้เธอเสร็จแล้วว่าฉันจะรู้ได้ไงว่าเธอมากินเขาก็บอกว่าให้เธอจุดธูปหนึ่งดอกจุดธูปฉันก็เอ่ยชื่อฉันจะมากินเองเขาว่าอย่างเงี้ยแล้วทีนี้ถ้าแม่เธอไม่เชื่อฉันน่ะเธอต้องช่วยฉันนะเขาก็บอกใช่ฉันจะช่วยเธอพอหลังจากนั้นก็หันหลังแล้วก็ลอยไปก็ยังตัวยังแข็งอยู่ก็ยังคลายสมาธิออกไม่ได้อ่ะค่ะสักพักนึงเข้ามาอีกอ่ะเขาเว็บขึ้นมาเหมือนเปิดไฟอ่ะค่ะเขาบอกว่าอย่าลืมวายตามมาตามวายด้วยว่ะเขาลืมวายเขาลืมบอกเราว่าเธออย่าลืมวายนะอะไรเงี้ยจ้าแล้วก็แวบไปเลยทีนี้ด้วยความตื่นเต้นนะคะก็เลยแบบร้องเรียกแฟนนะคะเธอมานี่หน่อยมานี่หน่อยแต่ตัวนี่ยังแข็งอยู่นะคะคือมันยังอ่อนไม่ได้แต่เราตื่นเต้นที่เห็นในนิมิตนะคะก็เลยคือพูดออกมาได้อย่างเดียวอะค่ะเธอมานี่หน่อยมานี่หน่อยแฟนก็ตกใจว่าเกิดอะไรขึ้นเขาก็วิ่งมาแล้วก็พยุงร่างเราขึ้นเพราะตัวยังแข็งอยู่ก็บอกว่าไปเรียกแม่เธอมาไปเรียกแม่เธอมาเขาก็บอกมีอะไรฉันมีอะไรจะเล่าไปเรียกแม่เธอมาเขาก็วิ่งไปหาแม่เขาคนละบ้านนะคะแม่เขาก็มาไอ้เราก็แปลภาษาเป็นภาษาอังกฤษให้แฟนฟังให้แฟนแปลภาษาอิตาเลียนอีกทีหนึ่งให้ย่าฟังเขาก็ไม่เชื่อเขาบอกว่าพ่อเขาตายแล้วต้องไปหาพระเยซูไปเฝ้าพระเยซู
ขาพูดอย่างนี้ก็คิดในใจว่าตายแล้วปูลูกสาวเธอไม่เชื่อฉันแล้วเธอช่วยฉันนะอะไรอย่างเงี้ยก็เลยเอ่ยคำนี้ออกมาเขาบอกว่าให้ทำกับข้าวทุกอย่างแล้วอย่าลืมวายนี่แหละคำว่าลืมวายนี่แหละน้ำตาย่านี่ลื่นออกมาเลยเขาก็เลยบอกว่าเอาถ้างั้นพรุ่งนี้เช้าเดี๋ยวฉันจะจัดกับข้าวเขาว่าเงี้ยเออพอพรุ่งนี้เช้ามาโอ้โหอาหารการกินทำเหมือนมีบุญบ้านเราอะเต็มโต๊ะเลยค่ะครับเขาก็เรียกอ้าวเขาทำยังไงนุชก็บอกจุดธูปติย่าจุดธูปแล้วก็เรียกทุกคนมาก็บอกเขาก็จุดธูปตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมาก็ทำไปทุกปีแล้วก็สั่งย่าอีกว่าปู่เขาบอกแบบนี้เขาบอกว่าทุกปีอ่ะพวกเธอเอาดอกไม้ไปไหว้ฉันนะฉันไม่อิ่มหรอกนะดอกไม้เดี๋ยวมันก็เหี่ยวก็แห้งเขาว่าอย่างนี้ฉันหิวมากกว่าเขาบอกแบบนี้ก็เลยเล่าให้ย่าฟังต้องทำอะไรแล้วหลังจากนั้นมาก็เลยรู้ว่าอ้าววันที่หนึ่งพฤศจิกานี่มันเป็นวันไหว้ของคนประเทศยุโรปเลยอ่ะค่ะวันที่หนึ่งคือวันเป็นวันไหว้เลยค่ะวันไหว้ทั้งเดือนเลยทุกคนต้องเอาดอกไม้ไปไหว้สุสานไหว้พ่อไหว้แม่ไหว้ญาติที่สุสานนะคะแต่ทุกคนจะถือดอกไม้ไปแค่นั้นนะคะไม่ส่งไปทำอาหารไปไม่ทำอาหารค่ะเพราะว่าเขาไม่รู้เรื่องนั้นเพราะว่าเขาบอกว่าวิญญาณของพวกชาวยุโรปเนี่ยตายไปแล้วก็คือไปเฝ้าพระเยซูอะค่ะก็เป็นความเชื่อไปหาพระเยซูที่ต่างกันค่ะและทีนี้หลังจากทำให้กินทุกปีผ่านไปประมาณ7ปีค่ะคือตอนนี้12ปีแล้วใช่ไหมคะก็เข้าใจว่าปู่คงไปแล้วปู่คงไม่คือไปสวรรค์แล้วเราก็คิดนะเนาะเพราะว่าเราก็ทำกฐินมั่งกลับเมืองไทยมาแล้วก็ทำบุญกฐินให้ปู่อะไรอย่างเงี้ยก็เข้าใจว่าปู่ไปแล้วคือปีที่7นะคะพอดีลูกชายป่วยค่ะก็เลยกลับเมืองไทยค่ะเมื่อ2ปีที่แล้วกลับไปอยู่ประมาณ10เดือนค่ะแล้วเดือนนั้นน่ะเดือนพฤศจิกายนก็ยังอยู่เมืองไทยก็ไม่ได้ทำอาหารให้ปู่กินนะคะปีนั้นเพราะว่าเราไม่อยู่ที่นี่ปรากฏว่าวันนั้นขณะที่ขับรถมอไซค์อยู่ก็วิ่งประมาณ 20-30 เนี่ยค่ะก็ไม่ได้ขับเร็วปรากฏว่าเกิดอุบัติเหตุเองค่ะล้มเองปากนี้เลือดสาดเลยค่ะแล้วก็เข่าถลอกปอกเปิกไปหมดเลยค่ะก็พอดีแฟนโทรมาก็เลยถามเขาว่านี่เธอทำกับข้าวเลี้ยงปู่ไหมเนี่ยเขาบอกเธอไม่อยู่ฉันทำไม่เป็นน่ะเขาว่าอย่างเงี้ยก็เลยบอกมิน่าละฉันอุบัติเหตุแล้วรถเขาก็อุบัติเหตุด้วยพอหลังจากกลับมาอิตาลีก็มาเลี้ยงเลยเลี้ยงโดยที่ไม่ใช่เดือนนั้นนะคะคือกลับมาถึงก็เลี้ยงเลยก็เข้าใจว่าไปแล้วอ่ะก็เป็นความเชื่อนะฮะโอเคเป็นกำลังใจให้วันนี้กับคุณเรื่องราวจากคุณนุชมากนะคะค่ะครับขอบคุณค่ะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะดูแลตัวเองด้วยครับคุณบีสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะครับคุณบีค่ะครับผมโอ้คุณบีเสียงเด็กมากเลยประธานโทษครับเรียนอยู่หรือว่าทำงานแล้วครับอ๋อทำงานแล้วค่ะคุณบีครับโทษจากที่ไหนคะพอดี work from home ปกติอยู่ออสเตรเลียค่ะอ๋อโอเควันนี้มีสายแบบต่างชาตินะฮะ welcome นะครับอ่ะมาเริ่มดีกว่าเรื่องนี้เกิดขึ้นที่ออสเตรเลียหรือที่เมืองไทยฮะออสเตรเลียค่ะอุ้ย2018อุ้ยเร็วๆนี้เองนี่เมื่อ2ปีที่แล้วใช่ค่ะเกิดอะไรขึ้นคือตอนนั้นเป็นปีแรกที่เราได้ไปที่ออสเตรเลียค่ะครับไปด้วยวีซ่าเหมือนแบบทำงานแล้วก็ท่องเที่ยวไม่ใช่เป็นวีซ่าแบบเรียนนะคะไปอยู่ในเมืองใหญ่เป็นหนึ่งในเมืองใหญ่ของออสเตรเลียมันจะมีอยู่แค่3เมืองมันเพิร์ธหรือเมลเบิร์นหรือซิดนีย์อ่ะมันอยู่3เมืองเนี่ยเพราะว่าถ้าพูดออกไปแล้วเล่ารายละเอียดไปเนี่ยจะรู้เลยว่าที่ไหนอ่ะคุณลองเล่ามาเพราะว่าพี่สาวผมมาอยู่ที่ออสเตรเลียอ่ะแล้วคือพอดีว่าบุคคลที่เราจะกล่าวถึงคือเขาอยู่ในข่าวจริงๆนะคะก็เลยแบบขออนุญาตโอเคเอาเท่าที่พูดได้ครับนำเรื่องนี้นะคะขออนุญาตดวงวิญญาณที่จะพูดกล่าวถึงด้วยนะคะโอเคเชิญค่ะพอดีว่าคือไปอยู่ที่เมืองนั้นใช่ไหมคะแล้วก็แบบเริ่มหาที่พักแล้วก็ไปหาที่พักที่แบบอยู่ในเมืองเนาะแล้วมันจะได้สะดวกอะไรอย่างก็โอเคแล้วที่พักตรงเนี้ยจุดเด่นของมันเลยคือมันจะมีพักอยู่ข้างหน้าแล้วมันจะชันมากเวลาเดินขึ้นไปมันจะเหนื่อยมากแล้วก็ข้างๆจะเป็นโรงพยาบาลซ้ายมือแล้วเวลาเราเดินออกจากอพาร์ตเมนต์เนี่ยเราก็จะต้องเดินลงไปผ่านทางเนี้ยทุกครั้งเพราะว่ามันเป็นทางเดียวที่เราจะเข้าไปในตัวเมืองได้ทีนี้เราก็ทำงานหางานไปได้ประมาณ3เดือนแล้วก็มีงานทำหลายงานมากแล้วมันมีจุดหนึ่งที่ว่าเราห่มงานเยอะเราห่มประมาณ3ที่ทำร้านกาแฟแล้วพวกเนี้ยค่ะค่ะแล้วทีนี้เราก็เหมือนแบบเราเหนื่อยมากมันเคลียร์เหมือนที่เขาพูดว่าเหมือนร่างมันพังอะค่ะร่าง
ใช้ร่างกายเยอะแล้วก็เลยเหมือนเวลานอนอ่ะมันก็จะแบบกลืนไปกับที่นอนเลยอ่ะเตียงดูดเตียงดูดไปเลยใช่มันทีนี้มันก็คือเป็นวันนั้นเลยอ่ะที่แบบโหมกันหนักอ่ะพอเรานอนปุ๊บสิ่งแรกเลยคือเรารู้สึกว่าเราหลับละกำลังจะหลับแต่ว่ามันมีเหมือนคนอ่ะค่อยๆใช้มือเท้าที่นอนเข้ามาหาเราเหมือนเขาพยายามคลานเข้ามาหาเราเนี่ยหรอกดที่นอนคลานเข้ามาหาตัวเราใช่ไหมใช่ใช่ซึ่งตอนนั้นอ่ะเราพักอยู่กับโรงแรมในห้องอะค่ะมันจะเป็นซิงเกิลเบดต่อเตียงซึ่งเขาไม่มีทางมายุ่งกับเตียงเราอยู่แล้วทีนี้แบบเฮ้ยใครวะก็เลยแบบเลเลดูไปทางซ้ายโรงแรมจะอยู่ทางซ้ายเขาก็นอนอยู่เฮ้ยมันชัดแล้วว่ามันเราไม่ได้หลับเราไม่ได้ฝันเรากำลังรู้สึกจริงๆเขาก็ค่อยๆเข้ามาค่ะแล้วเราก็ขยับไม่ได้นั่นเลยที่เขาเรียกว่าเสียงแล้วก็รู้สึกโอเคไม่เป็นไรปล่อยมันเดี๋ยวสักพักมันก็หายไปมันก็หายไปจริงครับแล้วก็นอนต่อก็กำลังจะหลับทีนี้มาครั้งที่สองขึ้นมาทีนี้เขารู้สึกเหมือนเหยียบเลยเหยียบบนตัวคุณบีนะใช่มันเหมือนรู้สึกเหมือนมันเหมือนเราจมไปในที่นอนอ่ะครับจมไปกับเตียงอ่ะเรารู้สึกแบบนั้นจริงๆต้องเฮ้ยแต่คือครั้งที่สองเนี่ยมันชัดแล้วว่าไม่ได้คิดไปเองมันคือตอกย้ำว่าเฮ้ยอันเนี้ยคือเรากำลังจะกับยาเปล่าแล้วเรารู้สึกเจ็บร่างกายไหมคะถ้ารู้สึกโดนเหยียบมันรู้สึกเหมือนแบบหนักไปเลยค่ะเหมือนแบบเจ็บหนักแล้วก็กลืนไปกับเตียงอย่างเงี้ยแบบนั้นเลยอ่ะแล้วก็แบบทำอะไรไม่ได้ไม่กระเราไม่ออกก็ปล่อยอย่างเงี้ยค่ะทีเนี้ยเราเริ่มรู้สึกกลัวละรู้สึกว่าเราเริ่มขยับตัวหลังจากที่เราเริ่มแบบหายจากตรงเนี้ยค่ะครั้งสองเราเริ่มขยับตัวแล้วก็คลิกตัวครั้งที่สามมาทีเนี้ยมาข้างขวาแล้วเขาเหมือนเขาไม่ได้เหมือนพูดนะคะแต่เหมือนก็รู้สึกการส่งกระแสจิตว่าฉันเองนะฉันเองนะใช่แล้วก็เป็นภาพเหมือนเป็นเด็กผู้หญิงคนนึงที่แบบอายุอานามไม่ต่างกับเรามากค่ะครับแล้วในความรู้สึกนั้นนะเรารู้สึกได้ว่าเขาเป็นคนเกาหลีแล้วก็บอกว่าเราส่งกระแสจิตว่าฉันเองนะแล้วก็หายไปทีเนี้ยมันกำลังจะมีรอบที่สี่มาอีกค่ะเริ่มโกรธละจากตอนแรกกลัวคือแบบถ้ามารอบสี่คือแบบจะถีบแล้วนะคือไม่ไหวอ่ะเราเหนื่อยเข้าใจเฮ้ยแบบเฮ้ยเหนื่อยนะเว้ยมันแบบทำงานมาคือต้องพักผ่อนไหมที่พักเราก็จ่ายนะคือยุ่งไม่จ่ายสักบาทจังหวะนี้ก็ไม่ไหวแล้วเนี่ยมาเกินแบบสามรอบแล้วใช่สรุปมันไม่มารอบที่สี่แล้วก็เลยบอกว่ารีบคว้านคือพระจะอยู่ใต้หมอเราเราก็เลยรีบคว้านแล้วเอาหลวงพ่อขึ้นไปอยู่ข้างบนหัวนอนเลยแล้วหลวงพ่อจะช่วยได้เหรอเพราะว่าเขาเกาหลีอ่ะวัววายที่รู้เหมือนกันคือนะตอนนั้นคือแบบมีสิ่งเดียวคืออยู่ใต้หมอนคุณบีขออนุญาตนิดนึงพอดีแบบว่าเวลามันแบบใกล้จะหมดแล้วสรุปให้เรานิดนึงค่ะว่าสรุปแล้วสิ่งที่คุณบีเจอคืออะไรคือหลังจากนั้นนะคะก็คือยังเจออยู่แต่ว่าจะมาเหมือนในรูปแบบฝันจะไม่มาแบบเป็นอาภิอัมละแล้วว่าเขาก็จะสื่อมาว่าฉันเองนะฉันเองนะตลอดซึ่งเราก็ตั้งคำถามว่ามันคืออะไรครับจนหลังจากนั้นประมาณ1อาทิตย์ที่น้องคนไทยเพิ่งมาใหม่เรามาเล่าให้ฟังว่าเนี่ยพี่เนี่ยหนูไปเดินตรงพาร์คอ่ะแล้วก็มีคนเกาหลีอ่ะไปยืนร้องไห้ตรงจุดนึงที่มันเป็นลักษณะเหมือนมีคนเอาตุ๊กตาวางไว้เหมือนเป็นพวงหรีดวางไว้ตรงแถวทางที่จะลงอ่ะค่ะซึ่งเราเดินผ่านทุกวันเราไม่ได้สนใจแล้วเขาก็บอกว่าเนี่ยพี่รู้มั้ยว่าตรงนี้มันเป็นจุดที่แบบเคยมีเด็กคนเกาหลีอ่ะคือเพิ่งมาออสเตรเลียแล้วก็ถูกคนออสซี่เนี่ยแหละเหมือนสติไม่ดีแล้วเขาก็ฆ่าเหมือนเขาเห็นใครเขาก็ฆ่าแล้วน้องคนนี้ทำงานคลีนแล้วงานคลีนที่นั่นอ่ะต้องตื่นแบบที่สามที่สี่อ่ะค่ะแล้วจุดนั้นเป็นจุดเดียวที่คุณต้องผ่านเพื่อที่จะไปเข้า CBD ให้ได้คือมีทางเดียวจริงๆแล้วน้องเขาซวยตรงที่ว่าเขาเป็นคนที่เดินไปแล้วมันก็ฆ่าพอดีโอ้ไปตายตรงนั้นใช่แล้วข่าวเนี้ยคือมันยังมีข่าวอยู่อะค่ะคือแบบพอไปเจอไปแล้วตกใจมากๆคือแบบมันมีข่าวจริงๆแล้วเขาก็รู้สึกแบบเฮ้ยหรือว่าเป็นคนนี้อะไรเงี้ยเพราะมันรู้สึกได้ว่าคือเขาเนี้ยเราก็พยายามที่จะแบบเราจะไปวัดก็อยู่ไกลมากเหมือนเขาขอให้คุณช่วยเนาะเขาไม่พยายามสื่อสารน่ะไม่รู้เหมือนกันแต่ว่ามันเป็นเหมือนเขาพยายามสื่อว่าฉันเองนะฉันเองนะแต่มันแบบเป็นดุตติค่ะมันไม่ใช่เป็นภาษาอะไรเงี้ยครับผมเราก็เลยให้เพื่อนที่ทำงานเก่าเราอะเราส่งข่าวนี่ไปเลยว่าเพราะมันจะมีชื่อมีอายุมีทุกอย่างค่ะบอกว่าช่วยทำบุญให้หน่อยให้กับคนชื่อนี้เนี่ยประมาณเดือนนึงอะค่ะซึ่งเขาแบบมาแบบมาเข้าเรียนประมาณเดือนเขามาหาคุณเดือนนึงเลยเหรอจริงมาทุกวันเดือนนึงเนี้ยเหรอไม่เหมือนสองวันมาตอนช่วงที่เจอ7วันแรกค่ะคือมาแบบในฝันจะแบบมาแบบเนี่ยฉันเองนะฉันเองนะ
เหมือนเป็นพลังผมว่ามันดูไม่ใช่ผีนะมันเป็นเหมือนพลังงานบางอย่างที่พยายามจะสื่อสารแบบขอร้องให้ช่วยประมาณเนี้ยเราอาจจะซิงกันนะจุดนั้นพอดีเนาะคุณบีใช่เรานะเราต้องนั้นอ่ะตอนที่เราไปคือ2018แล้วคราวเนี้ยคือเมื่อ5ปีที่แล้วเฮ้ยเขายังไม่ไปไหนอ่ะใช่เขายังไม่ไปไหนแล้วคราวเนี้ยคือดังมากเพราะว่าเมืองเนี้ยมันไม่ได้มีข่าวอาชญากรรมที่น่ากลัวครับแล้วมันมีข่าวนี้ขึ้นมาทุกวันนี้เขาโอเคหรือยังครับน่าจะโอเคแล้วค่ะแต่เวลาเหมือนเอ่ยถึงที่ไลน์เนี่ยจะมาก็เลยแบบว่าถ้าสมมติว่าเขามาหาคุณพีอีกก็follow up กันกับรายการเราได้นะคุณบีนะค่ะวันนี้แบบด้วยเวลาน้อยมากจริงๆขอบคุณคุณบีมากนะคะขอบคุณมากๆเลยนะครับค่ะสวัสดีครับก็เล่าเรื่องผีจรดีแล้วนี่เขาฟังติมันเป็นรายการลุ้นข้ามโลกแล้วพาดาราไปเป็นแบบว่าไปเป็นเล่นเกมกันที่ต่างประเทศแล้วก็พูดพูดเสร็จเขาบอกไปอียิปต์ไอ้จอนก็ไปอียิปต์ไปอียิปต์เสร็จแล้วแบบว่าเขาบอกไปอียิปต์เนี่ยห้ามหยิบของกลับมาไม่ว่าอะไรห้ามหยิบกลับมาเลยแต่ไอ้จอนแบบไม่เชื่อไงไม่เชื่อไปหยิบเขาควายกลับมาเขาควายหยิบจากที่ไหนพี่อียิปต์หมายถึงว่าสถานที่อะไรใช่พีระมิดอะไรไม่ให้หยิบกลับมาหยิบกลับมาเสร็จก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นสักพักนึงไอ้เขาควายมันก็เริ่มเหม็นเขาควายหรือเขาอะไรไม่รู้นะจำไม่ได้แล้วเหม็นสักวันสักพักนึงจอนี่เล่นก็ตายเฮ้ยอยู่ที่มันเหม็นแล้วมาเล่าพี่พจน์ฟังใช่ๆมาเล่าว่าไงมันก็บอกว่าพี่พจน์เนี่ยผมไปเอาอะไรมาไม่รู้ตอนแรกก็ไม่เหม็นแล้วตอนหลังเหม็นหึ่งเลยเหม็นแบบเหม็นเน่าอ่ะเออแล้วเขาบอกมานั่งเข้าฝันมันทุกตลอดใช่ๆแล้วมันก็สักพักนึงแล้วต่างจากนั้นทะเลาะกันแป๊บนึงก็พอเราก็ไปโชว์ตัวกันที่ลำปางหมดก็ไม่มีจอนี่เล่นไปพอตอนประมาณทุ่มสองทุ่มโทรศัพท์มาว่าจอนดีเล่นตายเสียชีวิตหลังจากที่หยิบเขาเนี่ยกับที่เสียชีวิตนี่ระยะเวลาเป็นอาทิตย์นะเป็นอาทิตย์สองอาทิตย์ไม่ได้นานกว่านี้เนาะมันฝันทุกวันเลยเนาะใช่แต่มันเหม็นมากเลยไงมันคิดว่ามาจากสาเหตุนี้ด้วยแหละแล้วมันบอกมันกำลังจะเอาไปคืนที่หยิบใช่แล้วก็ตายก่อนไม่ได้ไปคืนอุบัติเหตุทางท้องถนนความตายไฟไหม้ทั้งตัวดำปิดปีเลยอ่ะเครื่องไปรับศพไปเลยแต่เขาเข้ามาพอสักวันหนึ่งสามวันเขาก็มาหามาเลยแบบว่าพี่ไปงานศพมาแล้วก็เคาะโลงจ้อนมีอะไรมาหาพี่นะมาบอกพี่จะช่วยอะไรด้วยก็ช่วยก็พอพี่ก็กลับจากงานศพเพราะมันหลับที่บ้านจากพัทยามาก็ถึงที่สามก็หลับตื่นมันนั่งอยู่ปลายเตียงเลยจอนมันนั่งแบบแล้วก็ร้องไห้เสร็จแล้วก็คุยว่าพี่ไปเอาศพผมออกเนี่ยผมยังอยู่ในรถแข่งรถที่นั่นน่ะรถเฟอร์รารี่ที่เกิดอุบัติเหตุมันก็บอกเออเดี๋ยวไปทำให้แล้วเจ้าดิแม่แบบไม่มีแล้วครับผมไปแล้วแล้วหน้ามันค่อยๆเละเลยนะเหมือนในหนังเลยเหรอเออแต่เอาตอนมาแล้วหล่อๆอยู่เลยเหรอใช่มันนั่งอยู่แล้วกลายเป็นแบบลูกไฟเห็นป่ะเละๆๆแบบไฟไหม้อ่ะแล้วก็กลายเป็นลูกไฟเหมือนในหนังที่แบบอย่างเงี้ยหนังเมื่อก่อนจะเป็นลูกไฟอ่ะแล้วก็ไปเลยแล้วก็ร้องไห้แล้วก็จากนั้นไม่เจออีกเลยเสร็จแล้วเราก็ไปเอาศพจากเนี่ยเชิญเอาพาไปเชิญศพที่เขาเสียชีวิตอะมาเสร็จก็โอ้โหก็แบบช็อกอะคือน้องมันแบบเราสนิทกันมากเมื่อก่อนนะอะเรามาเล่าเรื่องนี้ดีกว่าเรื่องของกิจของที่พศต่อในมุมของเราที่รู้จักกับจอห์นดีแลนในเวลานั้นด้วยกันก็คือมาไปอียิปต์ใช่ไหมใช่ไปด้วยกันเนี่ยแหละคือไปถ่ายหนังสือเพราะตอนนั้นนิตยสารดังมากก็คือจะเป็นเธอกับฉันนะเธอกับฉันตอนนั้นเนี่ยจะถ่ายทั้งในประเทศแล้วก็ต่างประเทศฉะนั้นใครที่ไปต่างประเทศอ่ะตอนนั้นต้องเรียกว่าท็อป5ที่สุดเลยที่เป็นดารานักร้องที่แบบเปี้ยงมากพีคอ่ะพีคก็จะได้ไปเนี่ยชุดนั้นเนี่ยก็จะมีฟันดีฟันเด่นแน่นอนอยู่แล้วจอห์นดีแลนเอาเข้าเรื่องเลยดีกว่าต่อจากของพี่พศคือตอนนั้นอะเราไปถ่ายแบบแล้วมันจะมีเวลาไปเดินเล่นไป okay. อะไรนี้แล้วก็แยกตลาดมืดแล้วก็แยกกันไปแต่พอกลับมาเนี่ยได้3วันอะไอ้จอห์นดีแลนมันโทรมาบอกว่าเฮ้ยกูพูดตรงๆนะกูฝันมาเห็นมา 2-3 วันแล้วเห็นว่าอย่าบอกเห็นเลยวะเอาแล้วเอาเริ่มต้นก่อนเลยดีกว่านะกูไม่ได้บอกใครนะว่ากูไปซื้อกริดมาที่เป็นมีดมีสั้นมีดกริดที่เป็นอาวุธเหมือนเป็นอาวุธสมัยก่อนโอเคแล้วก็ถามว่าแล้วมึงเห็นอะไรวะมันบอกว่ามันอะตอนก่อนจะนอนเนี่ยนะเหมือนกึ่งหลับกึ่งตื่นเห็นคนเนี่ยถอดเสื้อแต่หัวเป็นม้าหัวเป็นอะไรพวกนี้เหมือนในหนังอะเหมือนในหนังอะเหมือนที่เราดูฟาโรห์อะไรเงี้ยใช่เหมือนที่เขาเขียนอยู่บนข้างกำแพงมายืนอยู่4ตัวที่ห้องนอนมันแล้วอย่าบอกแล้วมันจะคุยกับมึงรู้เรื่องเหรอมันบอกมันพูดภาษาไทยไอ้คนหัวเป็นม้าเนี่ยมาพูดภาษาไทยใช่ไม่มันต้องอธิบายงี้ก่อนการที่เราอยู่ในภาคภพไหนหรือว่าภาษาไหนเนี่ย
พลังงานมันจะเปลี่ยนแปลงไปตามครอบใจของเราคือจริงๆเขาไม่ได้พูดภาษาไทยแต่สิ่งที่เขาส่งมามันถูกแปลให้เป็นภาษาไทยแต่จริงอ่ะเขาไม่ได้สื่อหรอกว่าเฮ้ยเอากิจกูคืนมาไม่ใช่เขาส่งเป็นพลังงานเหมือนเขามายืนเงี้ยเอามาคืนกูซะแต่มันเป็นคำพูดยืนมือแค่นี้ยื่นมือมาแต่คุณก็ต้องแปลว่ามาทวงของถูกต้องแต่เขาพูดไงบอกว่าให้เอาคืนมาแต่บอกให้น้ำฝันกี่วันวะฝันมันนี่กี่วันมันไม่ได้กึ่งฝันเว้ยมันไม่ได้ฝันแต่มันหลับตาโป๊ะเดียวแล้วมันก็มาเป็นเห็นอยู่ที่ในห้องอย่างเงี้ยในห้องนอนสามวันใหญ่ก็เลยบอกเอางี้แล้วกันมึงไปส่งคืนได้ไหมบอกส่งคืนยังไงบอกมึงส่งสถานทูตสถานทูตแล้วมันก็โทรบอกเฮ้ยกูส่งคืนไปแล้วแต่หลังจากนั้นอ่ะอีกไม่กี่วันอ่ะก็มีข่าวประสบอุบัติเหตุใช่ใช่ก็คือที่ไฟคอกใช่ไหมที่แล้วก็พอตอนที่จอนเสียวันแรกเนี่ยที่เสียเรารู้ข่าวแต่เรายังไปไม่ได้ทำไมเพราะทำงานอยู่แต่กลางคืนอ่ะฝันว่าผมอ่ะไปยืนอยู่ที่รถคันที่ตายแต่เห็นว่าเป็นรถแล้วในฝันว่าผมยืนอยู่แล้วเห็นเพื่อนเราตัวติดอยู่ครึ่งตัวแล้วทำท่าแบบนี้แล้วก็ไหม้ครึ่งตัวก็เหมือนกับที่พจน์เล่าให้ฉันฟังว่ามันเป็นอย่างงั้นใช่แล้วพอเขาเอาศพมาที่กรุงเทพผมก็ไปที่ดูศพมันก็เหมือนในฝันเห็นเป็นภาพเดียวกันเลยไหม้ครึ่งบนไหม้ไงครึ่งล่างไม่ได้ไหม้ก็คือภาพที่พี่ใหญ่ฝันใช่เห็นแบบนั้นเลยใช่เอาแล้วมันไปซื้อมาแล้วไปผิดอะไรวะก็มันคือมันไม่ได้เป็นออกนอกประเทศมันก็ไม่ได้ของซื้อของขายหรือเปล่าเราก็ไม่รู้ว่าของจริงของปลอมเพราะว่าจอมก็บอกว่าเหมือนประมาณว่าของเล่นแบบมันก็ขายที่ตลาดขายเนี่ยอะไรอย่างเงี้ยแต่มันบอกว่ามันเห็นแล้วมันถูกตาต้องใจมันเลยซื้อมาอาจจะเป็นของที่แบบไปเอาของคนอื่นมาแล้วก็มาขายในตลาดมืดหรือเปล่าอันนั้นเราไม่รู้ที่อียิปต์เขาจะเป็นแบบว่าขบวนการขโมยของอย่าลืมว่าประมาณ20ในหลุมศพฟาโรห์20ปีที่แล้วมันก็ไม่ได้รัดกุมในเรื่องของสมบัติอะไรกันเต็มที่ถูกต้องนะนะครับประมาณเนี้ยแล้วคุณล่ะตัวคุณเองคุณเจออะไรคือผมไปถ่ายหนังสือใช่ไหมก็ไปที่พีระมิดซึ่งก็ถ่ายเสร็จก็ไม่มีอะไรผมก็คุยกันเนี่ยเหมือนกันไปเงี้ยเฮ้ยเดี๋ยววันนี้จะลองของหน่อยเดี๋ยวจะหยิบหินก้อนนึงแต่ไม่เอาก้อนใหญ่ดีกว่าเดี๋ยวพลังงานจะแรงไปเอาแค่ก้อนเล็กก้อนหนึ่งเล็กๆเลยนะก็เนี่ยถ้าหยิบแค่ในฝ่ามือเราได้เนี่ยเล็กๆก็เอากลับมาโรงแรมใช่มั้ยครับแถวพีระมิดอ่ะที่พีระมิดก็มานอนที่โรงแรมเสร็จบุ๊กก็อาบน้ำเสร็จปุ๊กใหญ่อาบน้ำเสร็จไอ้ใหญ่บอกเฮ้ยเดี๋ยวจะลงไปนั่งเล่นข้างล่างตรงล็อบบี้เขาอะก็มีพวกตากล้องเขาจะลงไปนั่งชิลกันแล้วเนี่ยผมก็เออลงไปเลยกูเหนื่อยไม่อยากลงก็เลยนอนก็นอนไปแป๊บนึงแต่ทุกอย่างมันเหมือนมันเร็วมากเสร็จก็เหมือนมีคนมาจับสะกิดตรงปลายเท้าอะให้เราตื่นเหมือนกับอ่ะพอสะกิดปุ๊บเราก็เออคงไปไอ้ใหญ่มั้งธรรมดาอ่ะว่าเราคงนอนแล้วกิ้งมาอยู่ตรงกลางเตียงไอ้ใหญ่เพิ่งขึ้นมาก็เลยจะมาสะกิดให้มึงขยับหน่อยจะได้นอนด้วยอ่ะจังหวะที่เราลุกตัวจะพยุงตัวขึ้นจะขยับอ่ะเราก็ลืมตามองนี่มีใครก็เลยหันมามองเอ้าไอ้ใหญ่นอนอยู่นี่นี่หว่าเออก็เป็นจุดเริ่มต้นของการตื่นแล้วใครแม่งดึงขากูวะให้กูตื่นเสร็จจังหวะที่เราก็เอออย่าไปคิดมากนะไม่มีอะไรก็เลยยังไม่นอนตามมาด้วยเสียงหน้าต่างของโรงแรมอ่ะชั้นสูงๆเนี่ยมันจะเป็นหน้าต่างที่มีตัวล็อกแต่ไม่มีระเบียงแต่ไม่มีระเบียงมันมีเสียงเหมือนกับคนดันตัวล็อกอ่ะแก๊กแก๊กแก๊กดันเปิดเหมือนกับดันตัวล็อกดันขึ้นดันลงดันขึ้นลงเสร็จอันนั้นก็ไม่เป็นไรก็นึกว่าเสียงแบบว่าผ้าม่านหรือมูลี่ไปกระทบแต่สิ่งที่ตามมาก็คือเป็นเสียงเหมือนคนเอาเล็บยาวๆแล้วเหมือนกับเป็นเล็บที่เป็นแบบแข็งๆมันขูดกับกระจกกิ๊กได้ยินผมก็เลยเอาไงดีวะนึกได้ในปัจจุบันกูว่าหินเล่นกูแล้วก็เลยเปิดไฟหัวเตียงแล้วก็เอาก้อนหินเนี่ยหยิบขึ้นมาเสร็จแล้วก็บอกเฮ้ยเอาไงดีวะเอาเดินไปเคาะห้องตากล้องบอกว่าพี่ขอเข้าห้องน้ำหน่อยเอาก้อนหินนั่นไปไว้ที่ห้องแฝดห้องน้ำจริงเลยว่ะแฝดต้องกลับมาเช้ามารับประทานอาหารเช้าเบรกฟาสต์ตากล้องลงมาก่อนพอเราลงเรานั่งถึงปุ๊บไอ้เล็กมึงเอาก้อนมาไว้ที่ห้องน้ำกูใช่ไหมบอกใช่ทำไมอ่ะนอนไม่ได้เลยเพราะเป็นเหมือนคนมาสวดตลอดเวลาสวดเป็นภาษาอะไรของเขาอ่ะอยู่ที่ในห้องน้ำถูกต้องเพราะทุกคนรู้ว่าเพราะผมหยิบขึ้นมาผมเนี่ยมาบอกกันอยู่ในรถนี่หยิบก้อนหินมาแล้วทุกคนเลยรู้ว่าก้อนหินเนี่ยพี่เล็กหยิบมาก็เลยลงไปก็เลยเอาก้อนหินนั้นเนี่ย
ฝากกับไกด์ให้ไปคืนไปคืนที่นั่นเราก็เลยเป็นที่มาว่าอ๋อทุกสิ่งอย่างเนี่ยไม่ว่าเราจะเหยียบหรือหยิบหรือสัมผัสมาเนี่ยอารยธรรมที่เป็นแบบหลายๆพันปีหรือแม้กระทั่งในบ้านเมืองเราเนี่ยทุกอย่างผมว่ามันมีพลังงานเพียงแต่ว่าเราจะหยอกล้อหรือจะล้อเล่นกับมันมากแค่ไหนต้องบอกคุณผู้ฟังก่อนว่าคุณต้าเนี่ยก็เจอเรื่องหลอนที่รีสอร์ทที่อเมริกาใช่ไหมฮะครับผมใช่ครับเรื่องนี้เกิดขึ้นนานหรือยังคุณต้าประมาณสัก8ปีที่แล้วครับสมัยนั้นคือผมยังเรียนอยู่ที่อเมริกาครับผมครับเชิญเลยค่ะคุณต้ามาเริ่มเลยครับพี่ต้าแต่ก่อนเล่าให้ฟังก่อนคือผมตั้งแต่สมัยสักมัธยมปลายครับผมจะเป็นคนที่เริ่มสัมผัสเรื่องประหลาดได้แต่จะสัมผัสได้เฉพาะคนใกล้ตัวนะฮะทีนี้พอจบมัธยมปลายปุ๊บผมไปเรียนต่อที่ประเทศอเมริกาพอดีปีประมาณ2ปี2012เนี่ยผมที่นั้นจบการศึกษาก็เลยคุยกับที่บ้านว่าเออเนี่ยเราเป็นน่าจะเป็นทริปครอบครัวใหญ่รอบนึงที่จะโรดทริปด้วยกันรอบสุดท้ายคือพ่อพี่สาวก็จะแต่งงานใช่มั้ยฮะแล้วต่างคนก็ต่างกันใช้ชีวิตครอบครัวกันละก็เลยมองว่าโอเคงั้นเราขับรถเที่ยวกันผมเรียนอยู่ในเมืองลอสแองเจลิสนะครับซึ่งอยู่ฝั่งตะวันตกอเมริกาทีนี้จริงๆแล้วเราก็เลยเลือกว่าเอ้ยจะไปเที่ยวไหนกันดีที่เป็นโรดทริปยาวๆทั้งครอบครัวนะฮะคุณพ่อก็เลยพูดว่าเฮ้ยสมัยพ่อหนุ่มๆเนี่ยพ่อเคยเรียนอยู่40ปีที่แล้วพ่ออยากไปเที่ยว Rocky Mountain ซึ่งมันเป็นอุทยานแห่งชาติเหมือนเป็นเขาใหญ่บ้านเราอย่างเงี้ยครับใช่ที่หนังหลายเรื่องก็ Rocky Mountain เข้าแคมป์ก็ Rocky Mountain กันหมดเลยใช่ใช่คุณพ่ออยากไปตั้งแคมป์อยากไปอยู่คืออยากไปเห็นธรรมชาติที่เป็นธรรมชาติจริงๆอยู่ครับทีนี้ก็โอเคเราก็ตัดสินใจว่าเราจะขับรถไปเที่ยวกันทีนี้เราไปถึงก่อนหน้านะครับ1คืนก็คือไปนอนในเมืองเดนเวอร์ซึ่งระยะทางมันก็ไม่ไกลที่จะขึ้นมันประมาณว่าเราขับจากสระบุรีขึ้นเขาใหญ่ประมาณ90กิโลเองทีนี้เราก็เลยคิดว่าเฮ้ยในเมื่อเราถึงตรงนั้นแล้วเราเที่ยวในเมืองให้คุ้มก่อนดีกว่าแล้วข้ามทานข้าวเสร็จค่อยขึ้นไปที่รีสอร์ทกันเพราะว่าเราไม่รู้ว่าขึ้นไปจะหาของทานยากง่ายแค่ไหนใช่ไหมฮะครับเราก็ทานข้าวเสร็จปุ๊บวันนั้นก็เลยตัดสินใจว่าโอเคงั้นเราออกจากในเมืองสักทุ่มกว่าสองทุ่มแล้วกันเพราะว่ามัน70กว่าไมล์ไม่น่าจะไกลมากกดแผนที่ปุ๊บเฮ้ยทำไม70กว่าไมล์มันตั้ง2ชั่วโมงเกือบ3ชั่วโมงเนี่ยโอ้โหกฎหมายอเมริกาเขาให้ขับประมาณ65ไมล์ซึ่งมันก็ควรจะชั่วโมงกว่าๆพอเริ่มทานข้าวเสร็จปุ๊บทุกคนเริ่มง่วงผมขับอยู่คนเดียวผมก็เริ่มง่วงแล้วก็เลยโทรหาแฟนที่เมืองไทยขับไปได้แค่ครึ่งทางครับผมก็แบบเฮ้ยโหแม่งถนนมันหมดละคือทางด่วนเขาหมดละเราต้องวิ่งถนนโลโก้ซึ่งเป็นถนนขึ้นเขาเล็กๆผมก็ยังบ่นกับแฟนเลยโอ้โหแม่งอีกตั้งครึ่งทางเนี่ยมีหน้าอีกแล้วเป็นชั่วโมงพอก่อนขึ้นเขาจริงๆกันที่มันจะเป็นถนน2เลนสวนกันเนี่ยมันจะเป็นระยะทางสักประมาณ15ไมล์ตรงนั้นเขาจะเขียนป้ายบอกแล้วว่าตรงนี้จะเป็นปั๊มน้ำมันสต็อปสุดท้ายนะแล้วก็จะไม่มีขึ้นเขายาวละแม่ผมด้วยความที่เป็นคนที่ค่อนข้างแพนิคกลัวน้ำมันหมดกลางเขาผมก็เลยต้องวนรถกลับลงมาอาบเติมน้ำมันเสร็จปุ๊บพอเราขับขึ้นไปที่โรงแรมเนี่ยมันจะหายากนิดนึงเพราะว่าสมัยก่อนนะครับไอ้พวก GPS มันยังไม่แม่นยำเหมือนสมัยนี้ด้วยตำแหน่งดาวเทียมด้วยชื่อตึกต่างๆเนี่ยฮะเราก็ยังวนหาที่พักอยู่พักใหญ่ๆเลยพอกว่าจะขึ้นไปถึงเนี่ยมันค่อนข้างดึกแล้วมันก็อยู่เป็นถนนที่เป็นเขาเรียกว่าเป็นถนนที่มันนอกแผนที่อะครับคือมันไม่มีในแผนที่แล้วเราต้องเกาะแกะไปเรื่อยๆเอาขับขึ้นเนินไปเนี่ยมันจะเป็นเนินสูงๆขึ้นไปบ้านนะครับจะเป็นอารมณ์เหมือนเป็นตึกแถวติดกันใหญ่ๆเป็นทาวน์โฮมของเขาอะประมาณ 7-8 ห้องนะฮะแล้วทางขวามันก็จะเป็นทางลงครับเป็นเถวนะครับเป็นเขาเรียกอะไรเป็นเนินสูงๆเลยแต่ว่าถนนก็คือกว้างพอที่รถจะสวนกันได้ครับนี่พอเลยตัวบ้านไปประมาณสัก 70-80 เมตรเนี่ยจะเป็นคลับเฮาส์ซึ่งเป็นรีเซพชันของเขาซึ่งเราถึงตอนนั้นประมาณน่าจะเกือบ5ทุ่มละโดยทั่วไปเนี่ยฮะเราเวลาเราเข้าไปโรงแรมหรือรีสอร์ทอะไรก็แล้วแต่เนี่ยไอ้ส่วนที่เป็นรีเซพชันเขาจะเปิดไฟถูกไหมฮะใช่ครับแต่ที่นี้ผมเดินเข้าไปกับคุณพ่อคือแปลกมากคือมืดตื้อเลยแบบไม่มีไฟเลยสักดวงแต่ทีเนี้ยเข้าไปด้านขวาของเขาไกลๆเนี่ยจะเป็นผับเป็นเขาเรียกเป็นส่วนที่เป็นบาร์ซึ่งเปิดไฟอยู่สลัวสลัวแล้วอยู่ดีๆก็จะมีเจ้าหน้าที่หนึ่งคนครับเดินออกมาพูดแค่ว่า we are waiting for you guys เรารอคุณอยู่นะเหมือนบ้านผีสิงเลยใช่ตอนน้ำเสียงเขายังไงเวลคัมไหมหรือว่าก็พูดธรรมดาไม่ใช่เวลคัมเลยครับพูดลอยๆขึ้นมาเลยแค่ว่าเรากำลังรอคุณอยู่นะโอ้โหหลอนมากผมยังไม่ได้พูดว่าผมชื่ออะไรแต่ว่าเราก็ว่าเอ้หรือว่าเราเป็นเอเชียนเนอะไหมเราก็เอ้นามสกุลเราแปลกเขาอาจจะรู้ว่าไอคนนี้มันมาแน่นอนเป็นคนคิดบวกเราไม่ได้มีการสื่อสารอะไรมากกว่านั้นเท่าไหร่แล้วก็ไม่ได้มีการเช็คแฮนด์หรืออะไรผมก็เลยถามว่าแล้วห้องเราอยู่ตรงไหนยังไงเขาบอกว่าไม่เป็นไรเอากุญแจไปแล้วก็เดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าค่อยลงมาเซ็นเอกสารครับมันง่ายไปเนาะผมก็เลยงงว่าเอ๊ะหรืออาจจะดึกเขาอาจจะเป็นคนที่มาดูแลแทนเจ้าหน้าที่อาจจะกลับไปแล้วอะไรอย่างนั้นคุณต้าพยายามหาเหตุผลเนาะใช่เขาก็พยายามหาเหตุผลว่ามันอาจจะเป็นอย่างนั้นแหละครับแล้วทีนี้เขาก็เลยบอกว่าโอเคอย่างนั้นเดี๋ยวยูขับรถนี่นะครับอ้อมตรงนี้ขึ้นไปทางขวานะผ่านคลับเฮาส์ขึ้นไปแล้วก็ต้องวนไปจอดข้างหลังคลับเฮาส์
แล้วเดินลงบันไดลงมาผมก็เลยถามว่าอ้าวแล้วข้างบนยูไม่มีทางเข้าหรอไม่มีประตูเข้าห้องไม่มีอะไรหรอเขาบอกว่าข้างบนเข้าไม่ได้ยูต้องจอดข้างบนตรงเนี้ยข้างหลังคลับเฮาส์เนี่ยแล้วเดินลงบันไดมาประมาณชั้นนะฮะผมก็เลยแบบเฮ้ยโอ้รีสอร์ทใหญ่ขนาดนี้ถูกไหมฮะเราก็เลยไม่เป็นไรขึ้นรถถอยรถลงมาซึ่งผมก็ถอยช้าๆระวังเนี่ยอยู่ดีๆคุณแม่ผมตะโกนขึ้นมาระวังระวังลนลูกผมก็เฮ้ยเราไม่ได้ถอยใกล้ไอ้เนินนั่นขนาดนั้นแต่แม่ผมตกใจใช่ไหมฮะแต่ผมมามัวแต่มองว่าเอ๊ะทำไมบ้าน7-8หลังมันเป็นตึก4ชั้นนะฮะครับแต่หลังที่ผมจอดอะมันเปิดไฟอยู่หลังเดียวที่ชั้น3ผมก็เอกใจแต่ผมกับน้องชายหันไปมองว่าเฮ้ยใครเปิดไฟตอนแรกเราก็คิดว่าเราอาจจะแชร์ห้องเช่าห้องในนั้นคือไม่ได้เป็นเจ้าของทั้งตึกครับน้องชายก็ลงไปไขบ้านเปิดเข้าไปชั้นแรกเป็นการาจคือเป็นที่จอดรถจอดได้2คันเต็มๆเลยผมบอกว่าเอ๊ะทำไมเมื่อกี้เขาบอกให้เราไปจอดข้างบนทั้งที่ข้างล่างจอดได้แล้วเป็นที่จอดรถว่างๆเลยนะครับไม่มีของวางเลยครับน้องชายก็บอกว่างั้นเฮียถอยเข้ามาจอดเลยเนี่ยจอดได้สบายๆเลยเราเอาของลงตรงนี้กันก็จอดเอาของลงเข้าบ้านก็เดินหยิบของขึ้นลงชั้น2ชั้น3กันทีนี้จะปิดบ้านละเราจะขึ้นไปข้างบนหมดละปิดการาจปิดรถกำลังจะขึ้นไปพี่สาวผมก็เดินขึ้นไปก่อนถือของขึ้นไปรอบสุดท้ายแล้วขึ้นไปอยู่กลางบันไดผมกำลังก้าวขึ้นไปน้องชายกำลังจะปิดรถอยู่ดีๆไฟดับทั้งบ้านเลยทุกเดียวเลยผมก็แบบเฮ้ยน้องปิดไฟเปล่าบอกเปล่ายังไม่โดนเลยยังอยู่ที่รถอยู่เลยผมนึกว่าเขาไปแตะโดนคัตเอาซึ่งมันดับทีเดียวทั้งบ้านใช่ไหมครับแล้วก็ได้ยินเสียงคุณพ่อจากชั้น3ตะโกนมาว่าเฮ้ยใครปิดไฟวะแล้วสักพักนึงไฟมันไล่ติดเองขึ้นไปเรื่อยๆครับปกติถ้าไฟตกมันควรจะมาทีเดียวทั้งหมดใช่มาทีทั้งหมดแต่อันนี้เหมือนไฟมันไล่ติดทีละครึ่งชั้นนะครับมาปุ๊บขึ้นบันไดขึ้นชั้น2ขึ้นบันไดขึ้นชั้น3ไปมันเริ่มแปลกๆแล้วเราก็แล้วด้วยส่วนตัวเราเองเนี่ยพอเราสัมผัสได้เราไม่อยากจะแชร์ให้คนอื่นกลัวไปกับเราตอนนั้นคุณต้าสัมผัสแล้วใช่ไหมว่ามันมีอะไรบางอย่างใช่ไหมใช่ผมมีความรู้สึกว่ามันไม่ค่อยปกติแต่โดยทั่วไปอย่างผมไปเที่ยวต่างจังหวัดไปเที่ยวต่างเมืองเนี้ยผมจะสัมผัสได้ว่าอาจจะมีสิ่งที่เป็นสัมภเวสีเป็นอะไรเขามาขอส่วนบุญเรารู้อยู่แล้วเพราะเราเป็นคนที่ทำบุญค่อนข้างเยอะแล้วเวลาเงี้ยเขาจะมาขอส่วนบุญแล้วเราก็โอเคเดี๋ยวเราจะทำสังฆทานให้จะกรวดน้ำจะใส่บาตรไปให้เราก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยมันไม่ค่อยดีแล้วแต่เราก็ยังไม่อยากพูดอะไรกับใครครับทีนี้ก็พอเก็บของกันเรียบร้อยเสร็จปุ๊บเราก็เดินดูเฮ้ยบ้านนี้สวยเราอยากจะมีครัวแบบนี้กันจังก็เปิดดูทุกประตูผมดันเปิดประตูชั้น3ออกไปข้างประตูหลังบ้านชั้น3อะฮะคือเดี๋ยวก่อนชั้น2คือบ้านทั้งหมดเนี่ยครับบันไดจะเป็นอยู่ด้านขวามือหมดเลยซึ่งต้องเดินผ่านทางเดียวกันหมดชั้น2จะเป็น2ห้องนอนแล้วก็ชั้น3อะจะเป็นครัวใหญ่ๆแล้วก็เป็นโซฟาเบสทีนี้ผมก็เลยเดินไปชั้น3เปิดไปปุ๊บเฮ้ยหลังบ้านมันมีทางเข้ามีประตูเนี่ยเข้าได้เลยแล้วก็กว้างพอด้วยแล้วประตูเนี่ยครับทุกตึกเนี่ยมีประตูเหมือนกันหมดเลยครับซึ่งเมื่อกี้เจ้าหน้าที่เขาบอกเราว่าไม่มีทางเข้าชั้น3ข้างล่างผมก็เลยเอะใจว่าเฮ้ยทำไมใช่ไหมฮะทีนี้ผมเปิดออกไปดูปุ๊บที่ตกใจกว่านั้นคือพี่สาวผมอะเป็นคนที่ปกติไม่ยุ่งเรื่องชาวบ้านไม่ใช่คนสอดรู้สอดเห็นอยากรู้อะไรก็แล้วแต่บ้านข้างๆผมครับประตูแง้มอยู่แล้วมืดด้วยพี่สาวผมเปิดพรวดแล้วเดินเข้าไปเลยเอ้าซึ่งจริงๆมันไม่ใช่เรื่องที่เราทำกันอยู่แล้วถูกไหมฮะใช่ยิ่งในอเมริกาเนี่ยเราบุกลุกเขาเนี่ยมันเขายิงเราได้ด้วยซ้ำในอเมริกาถูกพี่สาวผมเปิดแล้วเดินเข้าไปเลยผมก็เลยบอกเฮ้ยเจ๊ทำอะไรอ่ะเขาก็เลยบอกไม่รู้ก็ไม่รู้เห็นเปิดอยู่ก็เลยเดินเข้าไปผมก็เลยแบบเฮ้ยทำไมเดินเข้าไปอย่างนั้นก็เลยดึงเขากลับเข้ามาแม่ก็เดินเข้าห้องน้ำนู่นนี่นั่นอยู่ดีๆก็ได้ยินเสียงแม่ตะโกนมาจากห้องน้ำอีกช่วยด้วยแม่เปิดประตูไม่ได้ผมก็เลยงงว่าประตูห้องน้ำมันล็อกจากข้างในทำไมแม่จะบิดเปิดไม่ได้ครับผมกำลังวิ่งไปปุ๊บคุณแม่บอกอ้าวเปิดได้ละแต่เมื่อกี้คุณแม่บอกเขย่าหลายทีดึงไงก็ไม่ออกเลยมันประตูอ่ะตรงครับปิดแล้วก็ดึงออกไม่ได้ค่ะแม่ก็เลยบอกว่าแม่ก็รู้สึกแปลกๆแต่แม่ก็ยังไม่อยากพูดเพราะว่าน้องชายพ่อเขาก็ยังอยู่อย่างปกติอยู่ทีนี้ตอนจะนอนนะฮะเราก็แบ่งห้องกันว่าโอเคงั้นให้พี่สาวนอนห้องนึงแล้วก็ผมยกให้น้องชายนอนครับผมเองเนี่ยรู้สึกแล้วว่าเหมือนมีอะไรอ่ะเรียกให้ผมไปนอนคนเดียวชั้น3ตรงโซฟาเบสตรงโซฟาเบสเหมือนมีอะไรดลใจว่าขึ้นมาคนเดียวไอ้น้องชายมันก็ด้วยความที่เขาเป็นห่วงเราเนอะเขาก็เห็นเราขับรถมาไกลเฮียเฮียนอนในห้องเลยเดี๋ยวน้องนอนข้างล่างไอ้ดอนนอนตรงนี้ให้เองผมบอกไม่เป็นไรผมนอนเองคือยังไงผมก็ยืนยันว่าผมต้องไปอยู่ตรงนั้นคนเดียวครับทีนี้ก็แยกย้ายกันไปนอนน้องชายก็ลงไปทุกคนเข้าห้องหมดละสักพักนึงน้องชายผมทำของหล่นโคมแบบโคมดังมากจนผมอยู่ชั้นสามผมยังได้ยินเลยผมก็เลยถามว่าเฮ้ยเกิดอะไรขึ้นบอกอ๋อไม่มีอะไรสะดุดแล้วก็เตะกระเป๋าหล่นจากที่วางแค่นั้นเองไม่มีอะไรผมไอ้เราใจคอไม่ดีแล้วก็โอเคไม่มีอะไรก็ไม่มีอะไร
ทีนี้พอจะนอนปุ๊บผมก็จะเอาคอมพิวเตอร์เอาแล็ปท็อปเนี่ยครับตั้งอยู่บนโต๊ะกินข้าวเขาเพื่อจะได้นอนดูทีวีดูละครของเราไปครับฮะแล้วก็ก็โทรคุยกับแฟนในเมืองไทยว่าเอ้ยเนี่ยเรากำลังจะนอนแล้วนะมันตีหนึ่งกว่าตีสองประมาณนั้นละง่วงละเสร็จละสักพักหนึ่งไฟตรงทางเดินครับมันหลีเองซึ่งหลีเองเราพอเข้าใจได้ใช่ไหมครับมันประหยัดไฟอ่ะแต่สักพักหนึ่งมันเร่งเองบูบ้าบูบ้าเนี่ยเหรอปกติไฟถ้ามันติดเองมันต้องมีอะไรเดินผ่านถูกไหมฮะใช่ครับทีนี้เราก็เลยแบบเฮ้ยใจคอไม่ดีละเราก็เลยโทรบอกแฟนว่าเฮ้ยเรารู้สึกมันไม่ปกติแล้วเอาไงดีวะเขาบอกเอ้ยคิดมากไปเองหรือเปล่าเธอก็สวดมนต์แล้วเธอก็นอนเราก็เราก็พยายามข่มใจสวดมนต์สักพักหนึ่งมันดับเองอีกคราวนี้มืดกว่าเดิมอีกครับผมก็เลยเดินไปหยิบคอมพิวเตอร์มาวางอีกฝั่งหนึ่งแล้วก็หันนอนอีกฝั่งหนึ่งเลยคราวนี้เตรียมพร้อมแล้วใช่ไหมใช่ครับมันไม่ค่อยเป็นมิดละแล้วห้องก็เริ่มร้อนขึ้นเรื่อยๆคือเดือนที่ผมไปครับประมาณพฤษภาซึ่งอากาศที่นั่นเป็นเลขตัวเดียวละเขายังเป็นช่วงใบไม้ผลิอยู่ครับก็จะค่อนข้างเย็นซึ่งปกติผมจะเปิดแอร์ไว้ไม่เราไม่เปิดฮีเตอร์เพราะเราเปิดแอร์เพื่อให้คุมอุณหภูมิประมาณ24-25ไว้ครับแต่มันร้อนร้อนจนแบบเหงื่อออกอะฮะเป็นไปไม่ได้ที่เปิดแอร์แล้วจะร้อนขนาดนั้นอะใช่ใช่เราก็เลยแก้เขินว่าเราเฮ้ยโทรหาน้องให้มันขึ้นมาช่วยดูดีกว่าเพราะเราไม่อยากอยู่คนเดียวละครับผมเอาตรงไปเฮ้ยขึ้นมาช่วยดูแอร์เฮียหน่อยดิมันร้อนผิดปกติว่ะเมื่อกี้ปรับอะไรหรือเปล่าไอ้ข้างล่างมันก็ไม่อยากขึ้นมามันก็เลยบอกว่าเฮ้ยเฮียก็ลองกดรีโมทดูเองเลยนอนแล้วจะนอนละบอกว่าเอาก็ได้วะเราก็พยายามข่มใจอ่ะนอนก็นอนสักพักหนึ่งครับพอไฟมันหลีรอบนี้ผมก็เลยหันไปมองว่ามันจะติดไหมอ่ะวัดใจแล้วว่าติดไม่ติดพอมันติดปุ๊บผมอ่ะแล้วกูปิดคอมนอนดีกว่าสักพักนึงฮะตรงโซฟาเบสมันเหมือนมีคนกดลงไปอะฮะสัมผัสได้ว่ามันมีคนกดอยู่ข้างหลังเราอะมันนั่งหลังเราอะมันยวบลงไปเหรอใช่ครับมันยุบลงไปนิดนึงมันเป็นคนกดแบบไหนฮะมีคนมายืนคนมานั่งหรือเอาคนเอาสองมือกดลงไปอย่างเงี้ยฮะคุณตามันเอามือเหมือนผมรู้สึกมันเหมือนมันยุบลงไปนิดนึงแต่ว่าเพราะผมนอนห่างเข้าไปค่อนข้างพอสมควรนะฮะมันไม่ใช่เป็นแรงกดว่าคนนอนทั้งตัวลงมาเชื่อว่าลงมาหรือเอามือกดข้างๆตัวผมแค่รู้สึกว่ามันยุบลงไปอย่างเห็นได้ชัดกว่าผมก็เลยแบบว่าเฮ้ยท่าไม่ดีละผมโทรหาน้องชายเฮ้ยเดี๋ยวเฮียลงไปนอนด้วยดีกว่าครับน้องบอกว่างั้นเดี๋ยวเปิดประตูให้ขึ้นวิ่งลงมาเองแล้วกันผมบอกเฮ้ยมึงขึ้นช่วยหยิบของให้หน่อยสิเขาบอกว่าเอ้ยไม่เป็นไรวิ่งลงมาเถอะเหมือนน้องจะรู้เหมือนน้องจะรู้เอ๊ะแต่เขาไม่บอกอะไรเราแล้วก็เอาหยิบหมอนหยิบผ้าวิ่งเลยครับตอนนี้เราไม่มองอะไรละห้องน้องทีนี้ผมก็ด้วยความเกรงใจเพราะว่าเตียงห้องน้องเขาค่อนข้างเล็กประมาณสัก 4-5 ฟุตเองคือไม่ใช่เตียงใหญ่ครับเตียงใหญ่กว่าเตียงธรรมดานิดนึงผมก็เลยลงไปปูผ้านอนตรงระเบียงทีนี้น้องชายบอกว่าเฮ้ยเฮียขึ้นมานอนข้างบนผมบอกเอ้ยไม่เป็นไรเตียงมันแคบเนี่ยผมนอนข้างล่างดีกว่าเพราะว่าเนี่ยเราก็เกรงใจเรามาขอเขานอนใช่ไหมฮะสรุปขึ้นมานอนบนเตียงกับน้องชายครับทีนี้พอเราเริ่มเคลิ้มๆกำลังจะหลับปุ๊บก็ได้ยินเสียงกอกแกกกอกแกอยู่บนชั้น3ตรงครัวเหมือนมีคนเปิดตู้หยิบแก้วก้องแก้งก้องแก้งอยู่เราก็แบบเฮ้ยน้องชายที่หันไปมองได้ยินตัวมาบอกก็ได้ยินนะแต่เราคิดว่าเฮ้ยมันตีสองกว่าตีสามแล้วพ่อแม่คงไม่เดินลงมาหยิบแก้วเดินลงมาทำอะไรละเราก็แบบงั้นนอนเถอะก็พยักหน้าเหมือนกันรู้กันแล้วครับว่ามันไม่ปกติแล้วล่ะครับสักพักหนึ่งมันได้ยินเสียงทุบกำแพงอะฮะมันเพราะกำแพงมันเป็นกำแพงเป็นแผงไม้อะฮะซึ่งตึงมาครับเสร็จแล้วผมก็เลยแบบเฮ้ยมันข้างหัวเราเลยอะก็เลยไลน์ถามพี่สาวว่าเจ๊เมื่อกี้เจ๊ทำอะไรหรือเปล่าเขาบอกเปล่านะได้ยินเสียงเหมือนกันใช่ไหมบอกได้ยินเราก็เลยบอกว่าเอางี้ละกันเดี๋ยวเจ๊วิ่งออกจากห้องมาก่อนแล้ววิ่งเข้ามาห้องน้องชายก่อนไม่ต้องมองอะไรเลยเพราะเราไม่รู้ว่าเป็นโจรหรือเป็นอะไรถูกไหมฮะเพราะมันกลางดึกแล้วมันเสียงกอกแกกอกแกกแล้วโอ้นี่สติดีมากกูต้าใช่เราก็ไม่รู้ว่าชั้นสามนั่นเราอาจจะไม่ได้ปิดประตูใครเปิดเข้ามาหรือเปล่าเราว่าเอาวิ่งเข้ามาก่อนเราตั้งสติกันก่อนทีนี้พอเข้ามาปุ๊บก็เลยเราก็เลยแชร์ข้อมูลกันแล้วว่าเฮ้ยผมรู้สึกแปลกๆนะน้องชายก็เลยเล่าให้ฟังว่าเมื่อกี้ที่เขาเสียงปึ้งดังๆนั่นน่ะคือเขากำลังลูดม่านปิดหน้าระเบียงห้องนะฮะทีนี้เขาเห็นตัวเองเป็นเสื้อตัวเองนะฮะครึ่งตัวแต่ท่อนบนครับหัวไม่ใช่เขาหัวเป็นมืดๆแล้วมีเหมือนคล้ายๆคราบๆอะไรอยู่ฮะแล้วเป็นสีขาวทั้งตัวเลยแต่เป็นเสื้อเขาอยู่เขาเลยตกใจกระโดดชนของระเนระนาดเลยแต่เขาไม่กล้าบอกใครพี่สาวก็เลยบอกว่าตอนเข้ามาเนี่ยเขาก็รู้สึกแปลกคือเขาเดินขึ้นมาในห้องเขาอะมันมีแสงไฟสีส้มๆอยู่ในห้องประตูเขาแง้มอยู่พอเขาเปิดประตูเข้าไปครับแสงมันค่อยๆหลีแล้วหายไปเองรู้สึกว่ามันไม่ค่อยปกติแล้วมันอาจจะเป็นเจ้าทงเจ้าที่หรือเปล่า
ทีนี้เราก็เลยบอกว่าอันนี้เราขึ้นไปปลุกพ่อกับแม่ดีกว่าว่าจะเอายังไงกันดีเพราะเรารู้สึกว่ามันค่อนข้างคือเขาโผล่ให้เราเห็นเยอะขึ้นเพราะอย่างปกติผมจะรู้สัมผัสได้ว่ามีอยู่แต่ไม่เห็นว่าเกิดอะไรขึ้นหรือไม่มีเสียงอะไรขนาดนี้เราก็เลยบอกว่างั้นเราขึ้นไปข้างบนกันแต่ทีนี้เราก็ไม่รู้ว่าเอ๊ะหรือโจรหรือเปล่าเราก็พยายามหาอะไรที่เป็นอาวุธได้ฮะก็หาของแข็งที่แข็งสุดที่เราหาได้ก็คือคอมพิวเตอร์แล็ปท็อปหยิบขึ้นไปป้าแล็ปท็อปก็ชั่วโมงนั้นอะไรก็ได้หรือเสื้อผ้าใช่ไหมอะไรก็ได้ที่แบบฟาดกับมันได้ก็ยังดีครับนี่พอเดินขึ้นไปตรงจุดชั้น3เนี่ยคือน้องชายผมจะเดินขึ้นไปก่อนเพราะเขาแข็งแรงกว่าผมครับแล้วผมก็ให้พี่สาวอยู่ตรงกลางผมอยู่ข้างหลังก็คือเผื่อถ้าเป็นโจรอย่างเงี้ยแล้วก็สู้อ่ะก็ตะลุมบอลกันแล้ววะพอเดินถึงตรงจุดชั้น3ที่ไฟมันหลีครับอยู่ดีๆผมก้าวไม่ออกแล้วมันรู้สึกเหมือนไอร้อนนะครับมันขึ้นจากขาขึ้นมาจนแบบทั้งตัวผมเลยอ่ะมันมีไอร้อนเหมือนใดเป่าผมแล้วร้อนนะเป่าที่ตัวตลอดเวลาเลยค่ะแล้วน้องชายก็บอกเฮ้ยเกิดอะไรขึ้นทำไมผมบอกว่าผมก้าวไม่ได้แล้วคือตัวผมแข็งไปละมันผมดีน้องชายผมก็เลยมาลากผมขึ้นไปชั้น4ไปหาพ่อแม่ทีนี้ขึ้นไปถึงเนี่ยมันจะไม่มีประตูมันเป็นห้องโล่งๆเลยครับแล้วผมก็เลยบอกว่าเอางี้ถ้าเราไปปลุกพ่อแม่เนี่ยแม่จะสะดุ้งตื่นแล้วเราไม่อยากใหเวลาคนตื่นเนี่ยเราไม่ให้เขาสะดุ้งตื่นใช่ไหมเราก็จะแบบว่าปลุกพ่อในการถ้าพ่อขยับตัวปุ๊บแม่จะตื่นทีนี้ก็เดินไปปลุกพ่อผมก็เลยแบบว่าปลุกพ่อขึ้นมาแม่ก็บอกเกิดอะไรขึ้นเนี่ยตกใจหมดเลยตื่นขึ้นมาลืมตาเห็นลูก3คนยืนยิ้มอยู่ตรงบันไดไม่ใช่ผมยืนอยู่คนเดียวพี่สาวกับน้องชายอยู่บนหัวเตียงกับพ่อแล้วตั้งแต่วินาทีแรกที่แม่ลืมตาครับแต่แม่เล่าแม่บอกว่าก็ตกใจหมดเลยเห็นลูก3คนยิ้มกว้างฉีกยิ้มอยู่ตรงบันไดไม่ใช่แล้วแม่ผมยืนคนเดียวแล้วแม่ก็ยืนแบบนั้นทีนี้เราก็เลยเล่าเหตุการณ์ให้พ่อฟังพ่อเลยบอกว่าพ่อเป็นคนมองโลกในแง่ดีครับเขาจะบอกว่าเราก็สวดมนต์กราบหมอนบอกเจ้าที่เจ้าทางว่าเรามาอยู่อาศัยแป๊บนึงเดี๋ยวเราก็กลับละแต่ผมบอกว่ามันไม่ปกติละพ่อแล้วก็พัดลมในห้องพ่อครับมันจะมีพัดลมเพดานพัดลมโตมีไฟมีพัดลมหมุนซึ่งปกติมันหนาวมากอยู่แล้วแล้วพ่อแม่ผมเป็นคนที่ไม่ไปดึงเปิดให้มันแรงขึ้นสมมติมัน5เบอร์ครับปกติเขาจะเปิดเบอร์1ไว้โชว์ถูกไหมฮะแต่อันนี้คือหมุนแบบแรงสุดแบบถึงขั้นว่าหนาวเลยแล้วมันแบบก๊อกแก๊กก๊อกแก๊กเหมือนจะหลุดอะฮะมันพร้อมจะหลุดตลอดเวลาเลยเขาบอกว่าทำไมป้าเปิดหนาวขนาดนี้ไม่ได้ทำมันไม่รู้ทำไมมันเร่งเองเราบอกว่างั้นปิดนะเดี๋ยวมันหลุดเราก็เลยตกลงว่าเอาอย่างนี้นะกันงั้นเรากลับเข้าเมืองไปดีกว่าแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าตื่นมาแล้วเดี๋ยวจะพาป้าขึ้นมาขับรถเที่ยวตรงเนี้ยถ้าป้าอยากเที่ยวแต่วันนี้ขอร้องเลยกลับเถอะพ่อเขาบอกว่าพวกมึงนี่ใจสอบกันอ่ะกลับก็กลับทีนี้เราก็เก็บของลงมาทีละชั้นพร้อมกันแล้วเราไม่แยกกันละครับแม่ก็บอกว่าปกติเวลาเราไปรีสอร์ทไปโรงแรมอะบางทีแป้งสีฟันอะไรเราจะหยิบติดมือกลับมาไปใช้ที่ต่อไปถูกไหมเพราะเราจะไปเที่ยวอีกที่หนึ่งเผื่อไม่รู้เขามีไม่มีมันเรื่องปกติผมก็เป็นใช่เราไม่เอาอะไรไปเลยนะลูกเราก็ไม่เอาอะไรไปเลยก็ปิดลงมาที่ละชั้นที่ละชั้นขึ้นรถเรียบร้อยพอล็อกบ้านปุ๊บขับออกมาเราขับออกมาได้ประมาณสักไม่ถึง5นาทีครับครับมีรถตามหลังเรามาด้วยความเร็วค่อนข้างสูงแต่เปิดไฟกระพริบตลอดทางเลยคือยิงไฟตรงใส่ตลอดทางครับตีสี่ตีห้ามันมีสองอย่างคือไม่โจรก็ถ้าตำรวจเขาต้องเปิดไฟไซเรนถูกไหมฮะถูกถ้าเราทำกฎหมายเขาต้องเรียกเราให้จอดแต่นี่เป็นรถมันรถโดยสารธรรมดารถของส่วนบุคคลธรรมดาแต่เปิดไฟแล้ววิ่งจี้มาเราก็บอกว่าเฮ้ยถ้ามันเห็นอะไรงั้นเราไปคุยกันในเมืองเพราะมันเดียวน้องชายผมก็เลยกดแผนที่แล้วก็บอกเหมือนเราขับรถแรลลี่เลยครับเฮียโค้งซ้ายโค้งขวาเราก็รีบหนีสุดชีวิตลงมาจังหวะนั้นพวกคุณนี่หัวใจเต้นแรงกันทั้งบ้านเลยนะใช่คือผมเอะใจว่าคือถ้าไม่โจรเขาอาจจะเห็นอะไรเพราะเราเคยได้ยินเรื่องเล่ากันมาว่าบางทีเขาเห็นผีเกาะรถหรือบางทีว่าเราไปเฉี่ยวชนใครแล้วเขาพยายามจะหยุดเราใช่ไหมฮะชนกว้างหรือชนใครหรือเปล่าแล้วเขาพยายามจะให้เราจอดแต่เราไม่รู้แล้วนาทีนั้นเราคิดว่าเราหนีก่อนกลับขึ้นไปถึงในเมืองก่อนแล้วเจอกันที่สถานีตำรวจแล้วค่อยคุยกันทำถูกต้องใช่เราก็คิดตั้งสติเราลงละทีนี้เราก็กดแผนที่ย้อนกลับไปโรงแรมเดิมในเมืองเดิมทิศทางเดิมที่เรามาเลยพอผ่านไอ้จุดที่เราเติมน้ำมันไปอะฮะไม่ถึง3นาทีพรวดขึ้นทางด่วนเลยผมก็เลยบอกอ้าวแล้วเมืองทั้งเมืองที่เมื่อกี้เราบ่นขามากับแฟนเราว่าเฮ้ยแม่งอีกตั้งไกลเนี่ยที่ไหนวะถูกไหมครับใช่ใช่ใช่มันถึงเร็วมากแล้วขามาเรากดเวลามาซึ่งเวลานะรถไม่ติดใช้เวลา2ชั่วโมงกว่าแต่เวลาขากลับอะเราใช้ประมาณ2ชั่วโมงต้นๆเองคือหายไปแบบ20นาทีเลยครับซึ่งทิศทางเดียวกันเราก็เลยงงว่าเฮ้ยเมืองหายไปไหนวะทีนี้ก็ขับไปถึงโรงแรมที่เรานอนคืนก่อนหน้าก็ผมก็เลยส่งทุกคนลงก่อนเพื่อจะเอารถไปจอดทีนี้ก็ขึ้นไปนอนกันนอนรวมกันในห้องเดียวคราวนี้ก็เลยแชร์กันว่าเกิดอะไรขึ้นแม่ก็เลยบอกว่าเออเนี่ยขึ้นไปเนี่ยแม่เจอชั้น3เนี่ยตั้งแต่ก่อนไฟดับแล้วแม่รู้สึกอย่างนี้ประตูห้องน้ำเปิดไม่ได้แม่ก็
รู้แล้วว่าเจ้าที่เจ้าทางแม่ก็แค่ภาวนาตั้งน้ำกวดน้ำให้เขาว่าขอนอนคืนนึงครับแล้วก็ที่แปลกกว่านั้นคือทุกวันเนี่ยครับแม้กระทั่งเมื่อสัปดาห์ที่แล้วก่อนที่ผมจะโทรมารายการเนี่ยผมก็ยังกลับไปยืนยันข้อมูลกับทุกคนว่ามีอะไรอีกไหมเพราะผมอยากจะเล่าให้มันครบถ้วนครับผ่านมา8ปีไม่ว่าจะคุยกันกี่ครั้งแม่ผมยืนยันว่าห้องนอนแม่ไม่มีอ่างน้ำซึ่งมันอยู่ข้างเตียงแม่ครับห่างกันไปแค่3ก้าวคุณแม่ก็ยังไงก็มองไม่เห็นใช่ไหมอ่างน้ำไม่เห็นอะไรเลยแม่บอกว่าตรงนั้นมีโต๊ะแล้วแม่ก็เอาของไปวางบนโต๊ะซึ่งผมก็บอกว่าไม่แม่มันมีอ่างน้ำทุกคนยืนยันว่ามีอ่างน้ำแม่บอกแม่ไม่เห็นไม่มีแล้วแม่ผมไม่ใช่คนหลงลืมหรือว่าความจำเสื่อมอะไรเขาก็ยังจำเหตุการณ์ได้หมดทุกอย่างแต่เขาบอกว่าเขาไม่มีอ่างน้ำจริงๆเออใช่แล้วเรื่องแบบนี้จะไม่ล้อเล่นกันด้วยถูกไหมข้อมูลจะไม่ล้อเล่นกันด้วยใช่แล้วทีนี้น้องชายผมเนี่ยดันเป็นคนที่ชอบสำรวจทุกห้องครับคือปลายเตียงพ่อเนี่ยจะมีตู้เสื้อผ้าเก่าๆตู้หนึ่งเหมือนตู้ไม้เก่าๆข้างตู้ไม้เนี่ยจะมีประตูบานเล็กๆบานนึงน้องชายผมเปิดเข้าไปดูครับเขาบอกว่าในห้องนั้นอ่ะมีของเก่าทุกอย่างคือมีเครื่องพิมพ์ดีมีทีวีรุ่นเก่าๆเมื่อ20กว่าปีที่แล้วมีไอ้เก้าอี้โยกฝรั่งเก้าอี้ไม้โยกอะฮะครับสภาพเก่าหมดเลยแต่ไม่มีฝุ่นเลยเราก็งงว่าเฮ้ยถ้ามันเป็นของเก่าที่มันไม่ใช้แล้วหรือห้องเก็บของอ่ะเขาควรจะล็อกไม่ให้ลูกค้าเข้าไปหรือเปล่าแต่อันนี้เขาให้เราเปิดเข้าไปแต่มันดันไม่มีฝุ่นหมดเลยแล้วก็เอะใจว่าเฮ้ยมันแปลกๆบ้านนี้คือแบบมันไม่ธรรมดาแล้วล่ะมันต้องมีอะไรลี้ลับอยู่แล้วครับทีนี้หลังจากนั้นเราก็กลับไปเมืองไทยพอกลับมาเมืองไทยปุ๊บเนี่ยช่วงนั้นน้องชายผมกำลังยังวัยรุ่นอยู่ประมาณ19-20ครับเขาก็เริ่มแววตาเริ่มขวางพูดอะไรเกลี้ยกล่อมไปหมดเลยทีนี้แม่ก็ไปเดินตลาดแถวบ้านนะฮะก็ไปเจออาแปะคนนึงซึ่งนับถือกันแกก็70กว่า80ละแม่ก็เลยเล่าให้ฟังเออเนี่ยแปะลูกชายไม่รู้เป็นอะไรเขาตาขวางแล้วก็คือคึงขังตลอดเวลาเลยแปะก็เลยแนะนำว่าเอาอย่างนี้งั้นเดี๋ยวไปหาพระเนี่ยหลวงพ่อตรงเนี้ยที่ถนนจันทร์ถ้าจะไม่คิดน่าจะอยู่ถนนจันทร์บอกว่าเออเดี๋ยวไปหาหลวงพ่อเดี๋ยวให้หลวงพ่อช่วยดูให้ครับทีนี้พอเราไปถึงปุ๊บเราก็ไม่ได้เล่าเรื่องอเมริกาเนี่ยครับเพราะมันผ่านมาเป็นเดือนละเนี่ยผมก็บอกว่าเนี่ยหลวงพ่อน้องชายเขาช่วงนี้เขาไม่ค่อยเป็นตัวของตัวเองเลยตอนที่จะพาไปเนี่ยเขาไม่ยอมขึ้นรถไปเขาไม่อยากไปไม่เป็นไรไม่ทำไมต้องไปเราก็ต้องไปอ่ะไปพาไปทีนี้พอหลวงพ่อเจอถามคำแรกเลยครับพ่อหนุ่มไปทำอะไรมาเงาหัวไม่คือเงาหัวไม่มีก็คือสิ่งที่เจอที่อเมริกาครับคือไม่มีเงาหัวแล้วเราก็เลยบอกน้องชายคุณบอกว่าผู้ชายคนนี้เงาหัวไม่มีใช่บอกไปทำอะไรมาหรือเปล่าแล้วพระท่านก็เลยบอกว่านี่โชคดีนะครอบครัวโยมอ่ะเกิดได้เกิดอุบัติเหตุแต่ยังมีบุญเก่าที่ทำกันมาอุบัติเหตุอาจจะเป็นรถคว่ำหรืออาจจะเป็นไอ้พัดลมห้องนั้นหลุดลงมาใช่ไหมครับเราไม่รู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นเลยเพราะว่าการขับรถนะครับมันลงมาด้วยความเร็วสูงแล้วมันค่อนข้างเสี่ยงครับแล้วที่มันน่ากลัวกว่านั้นคือวันนั้นพอผมตื่นมา11โมงฮะเราตัดสินใจขับรถกลับ LA กันเลยซึ่งเดนเวอร์มา LA ระยะทางไม่น่าจะต่ำกว่าภูเก็ตไปเชียงใหม่ฮะโอ้โหไกลมาก 7-800 โลเนาะอู๊ดเป็นพันเลยครับน่าจะพันกว่าไปใช่เกือบ 2,000 โลครับผมตีคือออกจากนู่นประมาณเที่ยงครับมาถึง LA ประมาณ 5:00 ครับสิ่งที่เราไปเจอคืออะไรยังไงบ้างสิ่งที่เราไปเจอตอนนี้คืออย่างที่หลวงพ่อท่านบอกก็คือน้องชายผมเนี่ยเกิดเหตุการณ์นึงคือเขาทำโดยไม่รู้เล่าไม่ถึงการคือสมัยนั้นเพื่อนสนิทเขาพาแฟนใหม่ไปทำแท้งแต่ขอยืมเงินน้องชายผมไม่ได้ให้ยืมไปนะฮะแต่เขาไปรับผู้หญิงกลับบ้านไปเกี่ยวข้องไปเกี่ยวข้องกับชีวิตซึ่งเราต้องทำบางสกุลเป็นบางสกุลตายแล้วก็ทำสังฆทานกวดน้ำไปให้เด็กคนนั้นแต่เราไม่รู้ว่าเหตุการณ์เนี่ยเพราะตัวผมเองผมก็ยังงงอยู่ว่าไอ้อย่างไอเหตุการณ์ที่เรามาเจอเจ้ากรรมในเวรในที่ต่างๆในเมืองไทยเนี่ยเรายังอาจจะทำเวรทำกรรมชาติที่แล้วถูกไหมฮะครับแต่เนี่ยมันไปไกลถึงต่างประเทศแล้วมันมีตั้งหลายที่ให้เราไปเที่ยวอ่ะทำไมเราต้องไปที่นั่นแล้วไปเจอตรงนั้นแต่ว่าเราอ่ะเกือบจะมีคอทางครอบครัวคือเกิดจะอาจจะต้องไปแทนที่ใครแต่ว่าอย่างนี้ว่าเรามีบุญเก่าที่ทำให้เรารอดมาถึงตรงนี้ได้ฉะนั้นเรารีบทำแล้วก็อุทิศไปให้เขาซึ่งทุกวันนี้ก็ยังไม่รู้ว่าตรงนี้คือใครแต่ว่าเท่าที่คุยกับคุณแม่แล้วก็สิ่งที่ผมเห็นเนี่ยคือตรงนั้นมันไม่ใช่ว่าผีหนึ่งตนสองตนนะฮะคือเขาอยู่กันเป็นเยอะอะฮะเพราะว่าในห้องนั้นมวลสารมันเยอะมากแล้วก็เอาแค่ต้องการเราไปแทนที่เขาตรงนั้นโอ้ยแล้วจะเอาทั้งครอบครัวเลยเนาะคุณต้าเล่าดีมากเลยอะแบบว่าถ้ามีโอกาสแนนเชื่อว่าคุณต้าจะต้องมีเรื่องอีกเพียบแน่เลยไว้เป็นโอกาสหน้านะคุณต้าวันนี้เวลาหมดแล้วจริงๆนะคะครับขอบพระคุณคุณต้ามากนะคะนะคุณต้าขอบคุณที่แชร์เรื่องนี้นะคุณมากค่ะ
สวัสดีพี่แว่นใหญ่ค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับพี่แว่นใหญ่ปรบมือสวัสดีครับสวัสดีนะฮะพี่แว่นสวัสดีพี่อยู่โทรมาจากไหนจ๊ะอยู่ตอนนี้อยู่ที่โรงพยาบาลพระพุทธบาทจังหวัดสระบุรีครับทำบุญกันพอดีคือผมขออนุญาตออกตัวก่อนได้ไหมครับว่าจริงๆต้องบอกก่อนเลยว่าเป็นคนที่เมื่อก่อนเนี่ยจะเป็นคนไม่เชื่ออะไรพวกนี้เลยสมัยแบบเราวัยรุ่นเนี่ยจะแบบเป็นคนที่แบบพอเปิดรายการผีเล่าเรื่องผีอะไรเงี้ยแอนตี้เลยไหมแอนตี้เลยใช้คำว่าแอนตี้เลยเพราะว่าแบบคนชอบวิทยาศาสตร์อะไรเงี้ยแล้วก็เรารู้สึกว่ามันเหมือนกับว่าความบังเอิญบางที่ที่กลายเป็นว่าคนที่มาเล่าเนี่ยคนพวกนี้เคยเจอผีมาเลยซึ่งเราไม่เคยเจอแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยมันไม่ได้เจอง่ายๆนะเราก็เลยต้องยอมรับว่าเคยพูดว่าไปเยอะจนวันหนึ่งที่เรามาเจออะไรเรื่องพวกนี้เองเนี่ยเราก็เลยรู้สึกว่าสวยแล้วเพราะว่าเราก็ไม่ค่อยกล้าพูดอะไรอย่างนี้แล้วก็อีกอย่างนึงก็รู้สึกว่ากลัวว่าความเชื่อมันจะเป็นสิ่งที่ส่งต่อและให้คนเขาบางอย่างเราอาจจะคิดผิดเข้าใจผิดแล้วเราส่งต่อไปให้คนอื่นเห็นผิดตามไปด้วยอะไรคือถ้าไม่ชัวร์จริงๆจะไม่เล่าใช่ก็เรียกว่าพยายามไม่ได้เล่าแล้วให้รู้สึกว่ากลัวเล่าเราเหมือนกับว่าเราเห็นลุงเราก็บอกว่าเราเห็นลุงเป็นสีๆอย่างนี้ค่ะเราไม่อยากจะมาเล่าว่าโอ้โหลุงมันมีความอะไรยังไงตีความไม่อยากจะตีความอะไรก็เล่าเท่าที่เห็นเล่าในสิ่งที่เห็นเล่าในสิ่งที่รู้สึกเล่าในสิ่งที่สัมผัสนะพี่โอนะคนที่ถามพี่โอหน่อยว่าเรื่องราวที่เจอเนี่ยเจอตั้งแต่สมัยอยู่ที่อเมริกาป่ะคะหรือว่าตอนกลับมาเมืองไทยแล้วตอนอยู่ที่อเมริกาฮะคือเรื่องแรกเจอในรถใช่ไหมคะใช่ครับคือไม่เชื่ออะไรมาก่อนเลยพวกนี้แล้วก็เวลาใครพูดเรื่องผีเรื่องอะไรเราก็จะตั้งคำถามอ่ะว่าเอ๊ะมันจะเป็นอย่างอื่นหรือเปล่าอะไรเงี้ยหรือเข้าใจผิดเองอะไรเงี้ยจนวันนึงที่ตอนนั้นก็คือทำงานส่ง delivery นะครับแล้วก็เรียนไปด้วยเรียนที่นู่นแล้วส่ง delivery ก็ขับรถส่งตอนนี้แถวที่ส่งตรงนั้นนะมันวันนั้นมันถึงเวลาประมาณสัก 3-4 ทุ่มแล้วครับแล้วก็เราขับไปส่งในย่านที่มันค่อนข้างมืดในซอยแล้วก็ตอนนั้นผมขับรถคันเก่าๆรถมือ2นะฮะเงินคันหนึ่งแล้วพี่อยู่ที่รัฐไหนนะอยู่ที่แคลิฟอร์เนียครับแคลิฟอร์เนียLA ครับลอสแองเจลิสนะครับครับผมครับแล้วก็ส่งย่านที่ชื่อว่าย่านแถวเบอร์แบงค์ครับก็เป็นโซนที่เป็นพวกพาราเมาท์พิเจอร์พวกโรงหนังโรงถ่ายอะไรแถวนั้นเขาอยู่กันนะครับโอ้โหได้ใกล้ชิดแบบว่าระดับฮอลลีวูดเนอะใช่เคยไปส่งอาหารแล้วเจอกับลิงกิ้งพาร์คด้วยนี่โอ้โหเจอใครพี่เจอทั้งวงไหมหรือว่าเจอแบบบางคนเจอไม่ครบทั้งวงครับผมแต่ว่าแบบเราก็ตอนแรกเราจำไม่ได้จนเหมือนกับเราเห็นแบบรีแอคชั่นของคนที่อยู่แถวนั้นเขาก็นั่งรอกันในล็อบบี้อะไรเงี้ยแล้วเราก็เลยหันไปดูก็อ๋อเฮ้ยนี่มีที่พักด้วยนะเราก็ไม่คิดว่าจะเจอกันง่ายขนาดตอนนั้นก็คือเข้าไปในซอยนะแล้วก็ค่อนข้างมืดทีเนี้ยเวลาเราส่งอาหารแล้วก็จะมีเขาจะบีบที่อยู่แล้วก็พวกราคาอะไรต่างๆให้ใช่ไหมบนถังเราก็จะเปิดไฟในรถทิ้งไว้เพื่อดูแล้วเราก็วิ่งออกจากรถไปแต่ผมด้วยความที่เราสับเผ่าเราจะเสียบกุญแจคาไว้เพราะเราคิดว่ามันใกล้ๆแบบเดินไปนิดเดียวอะไรเงี้ยก็ถึงตรงที่ส่งเป็นอพาร์ตเมนต์เราก็ขึ้นไปชั้น2แล้วก็ลงมาทีนี้ในด้วยความที่ในซอยเขามืดเนี่ยพอเราลงมาจากอพาร์ตเมนต์ปุ๊บเรามองไปเห็นรถเราจอดอยู่เนี่ยมันก็จะสว่างอยู่คันเดียวเพราะว่าไม่มีไฟตรงไหนเลยใช่ไหมครับทีนี้พอมองไปที่รถเนี่ยผมก็เห็นมีคนนั่งอยู่ในรถเราก็เฮ้ยเป็นฝรั่งคนหนึ่งนะครับใส่หมวกฝรั่งผิวขาวนะครับฝรั่งผิวขาวแล้วก็นั่งอยู่ในรถพี่เหรอใช่ครับตรงคนขับเลยซึ่งวงอะไรอยู่ซ้ายมือใช่ไหมครับผมก็ตกใจนะแต่ในใจคิดว่าคนนี้ต้องกำลังขโมยรถเราอยู่แน่เลยเพราะเรานี่ก็คือโจรเยอะขโมยเยอะเหมือนกันค่ะเราก็ด้วยความตกใจเนี่ยก็คือส่งอาหารไปแล้วใช่ไหมอาหารก็อยู่ที่ลูกค้าค่ะเราก็เหมือนกับว่าวิ่งเลยพอเห็นตรงนั้นปุ๊บพอเราเห็นเขาก็หันมามองเราเหมือนทำมาสบตาผมก็ตกใจก็เลยเฮ้ยโจรแน่เลยก็เลยวิ่งไปที่รถค่ะระหว่างที่วิ่งไปเนี่ยครับมันก็คือข้ามถนนไปเยื้องๆประมาณสักระยะประมาณสัก320กว่าเมตร30เมตรได้เกินเนี่ยค่ะก็พอวิ่งไปถึงด้วยความที่รถมันจอดเยื้องอยู่กับตัวอพาร์ตเมนต์เนี่ยเราจะไปถึงท้ายรถก่อน
วิ่งไปปุ๊บพอถึงท้ายเริ่มเนี่ยมันมีความรู้สึกหนึ่งโผล่ขึ้นมาว่าเฮ้ยใช่คนเหรอวะมันเป็นความรู้สึกนี้โผล่ขึ้นมาเองว่าแล้วพอเราคิดอย่างนั้นได้อ่ะผมคือลักษณะด้วยภาพแบบวิ่งไปแล้วถือปากกาเลยด้ามเป็นอาวุธใช้อันเป็นอาวุธร้ายแรงใช่พอไปถึงท้ายรถเราชะโงกไปด้านหน้าเราก็จะปรากฏว่าเฮ้ยไม่มีคนอยู่แล้วอ่ะเราก็ตกใจว่าเฮ้ยไม่มีคนอยู่ได้ไงวะเราก็เลยเดินวนรอบรถก็ไม่มีใครออกไปคือไม่แน่นอนเลยรถมันเล็กอะครับถ้าเห็นครับถ้าใครออกจากรถไปหรือยังไงก็ต้องเห็นแต่เราก็ไม่เห็นนะก็รู้สึกแปลกใจนิดนึงแล้วก็แล้วก็ไม่เคยเจออะไรอย่างนี้ก็แอบกลัวนิดนึงแอบกลัวเบาจากคนที่ไม่ได้กลัวผีก็แอบกลัวเบาว่าเอ๊ะเกิดอะไรขึ้นนะอะไรเงี้ยครับก็งงๆครับก็ไม่อะไรก็ขับรถไปทีนี้ผมไปส่ง delivery เสร็จก็มีไปเล่นดนตรีต่อเป็นที่อีกร้านนึงไปเล่นดนตรีก็คือไปเล่นดนตรีแต่ไม่ได้เล่าอะไรใครฟังเลยเพราะเราก็คิดว่ามันเป็นเรื่องที่แบบเอ๊ะเป็นอะไรหรอกไม่มีอะไรมั้งตาฝาดมั้งหรืออะไรตอนนั้นปักใจไหมพี่ว่ามันเป็นแบบเป็นวิญญาณเป็นผีอะไรเงี้ยนอกจากขโมยอ่ะผมไม่ได้คิดอะไรต่อเลยเพราะผมเป็นคนที่แบบว่าอย่างที่บอกไม่ค่อยเชื่ออะไรพวกนี้ครับก็ถือว่าโอเคฟาดเคาะก็ลืมมันไปลืมมันไปแบบไม่เป็นไรคงไม่มีอะไรหรอกมั้งอะไรเงี้ยหรือว่าได้ตาฝาดคิดตัวเองพุ่งว้าหรืออะไรเงี้ยพยายามหาเหตุผลก็เลยปล่อยไปครับจนไปเล่นดนตรีต่อที่ร้านเล่นดนตรีเสร็จนะครับใกล้จะเสร็จจะกลับบ้านแล้วทางเจ้าของร้านก็เดินมาบอกว่าฝากผมไปส่งแม่ครัวที่ร้านนี้ให้หน่อยคือเป็นทางผ่านไปทางบ้านผมอยู่แล้วซึ่งผมก็เคยไปส่งเขาอยู่แล้วครับป้าแม่ครัวชื่อป้าอิ๋วป้าอิ๋วตอนนี้รู้สึกจะเสียชีวิตแล้วนะจำไม่ผิดแต่ผมไม่ได้ดูข่าวป้าเหมือนกันป้าอิ๋วก็อายุเยอะแล้วประมาณน่าจะ60ได้50-60นะครับก็พอเล่นรีเซ็ตก็ออกมาที่ลานจอดรถกันนะครับก็ป้าอิ๋วก็เดินตามผมมาผมก็เดินมาที่ลานจอดรถปุ๊บก็ไขประตูฝั่งคนขับกำลังจะเข้ารถนะฮะทีนี้ก็เห็นป้าอิ๋วก็ไม่ขึ้นรถก็เห็นแกยืนเฉยๆผมก็เลยเดินไปเปิดประตูฝั่งข้างคนขับนะฮะด้านหนึ่งใช่ผมก็อยู่ขึ้นเลยครับอะไรเงี้ยผมคิดว่าอาจจะแบบเขาจะเหนื่อยนะคุณป้าอยู่เยอะแล้วเนาะแล้วก็อาจจะมือแขนเจ็บอะไรเงี้ยหรือเปล่าผมไม่แน่ใจก็เลยเดินมาเปิดประตูให้บอกป้าอยู่ขึ้นเลยครับอะไรเงี้ยไปป้าอิ๋วก็ไม่พูดอะไรแล้วก็ขึ้นรถมาแล้วผมก็เดินกลับมาขับรถไปออกไปก็ชวนคุยชวนป้าอิ๋วคุยตลอดทางป้าอิ๋วไม่พูดอะไรเลยป้าอิ๋วไม่พูดอะไรแต่ผมก็รู้สึกว่าเอ๊ะผมใส่ป้าอิ๋วเหนื่อยนะหรือว่าจะแบบอารมณ์ไม่ดีหรือว่าพูดอะไรเราพูดอะไรผิดไปเปล่าบรรยากาศมาขึ้นมาว่ะใจก็เลยคิดว่าก็ไม่เป็นไรแต่เราพอไปถึงอพาร์ทเมนต์ป้าอิ๋วก็จอดนะครับป้าอิ๋วก็เปิดประตูลงไปแล้วก็ไม่หันมาขอบคุณไม่พูดอะไรเลยอ่ะก็เดินไปเลยแปลกมากก็เลยใช่ก็เลยรู้สึกว่าเอ๊ะสงสัยเขาอาจจะแบบอารมณ์ไม่ดีหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยเนาะจนวันนี้อาจจะแบบก็ไม่ได้คิดอะไรขับกลับบ้านไปเลยจนวันถัดมาก็มาทำงานไปในสตีที่ร้านเนี้ยแล้วน้องๆเด็กเสิร์ฟในร้านก็เดินมาคุยด้วยบอกว่าพี่เมื่อวานเนี้ยป้าอิ๋วว่าเขาเจอผีในรถพี่นะแต่เขาไม่กล้าเล่าให้พี่ฟังอะไรเงี้ยอ้าวทำไมอ่ะผีเหรออะไรเงี้ยเห็นอะไรเหรอแล้วก็เลยผมก็เลยไปหาป้าอิ๋วป้าอิ๋วเมื่อวานเกิดอะไรขึ้นป้าเห็นอะไรเหรออะไรเงี้ยป้าอิ๋วว่าป้าเห็นคนนั่งอยู่ในรถป้าเลยไม่กล้าขึ้นป้าก็ไม่กล้าบอกโอด้วยกลัวว่าโอจะกลัวป้าก็ไม่รู้ทำยังไงบอกว่าป้าเห็นเขานั่งอยู่ข้างคนขับป้าก็เลยไม่กล้าขึ้นรถโอ้ก็เดินมาเปิดประตูให้ป้าขึ้นเป็นสุภาพบุรุษไปแล้วป้าเขาก็ยังอยู่ในรถอะไรเงี้ยจนผมจนลงรถแล้วผมก็ถามว่าป้าเห็นคนนั้นน่ะเป็นยังไงหน้าตาเป็นยังไงก็คือโดยที่ไม่ได้นั่นหมายว่าเขาบอกว่าเป็นฝรั่งสีขาวใส่หมวกเหมือนที่ผมเห็นตอนที่ไปส่งบุรีตอนนั้นเลยครับก็เป็นเรื่องที่บอกป้าที่หลังป้าบอกผมได้นะป้าบอกป้าว่ากลัวแล้วคงบุกจะกลัวด้วยก็ไม่กล้าบอกครับการเป็นเรื่องที่ทำให้ผมขายรถ
มือสองคันนั้นยากเหมือนกันใช่ไหมพอคนบอกว่าเจออะไรแบบเนี้ยไอ้วัตถุแบบนี้ก็จะกลายเป็นของที่ไม่มีใครอยากเอาใช่ไหมพี่ใช่ครับเพราะว่าเขาก็จะคิดว่าจะต้องไปกับรถด้วยแน่เลยอะไรอย่างเงี้ยพี่โอนันสงสัยนิดนึงค่ะขออนุญาตถามว่าที่ไปอีกบอกว่าเห็นเป็นเนี่ยฝรั่งใส่หมวกแล้วก็นั่งอยู่ข้างคนขับหมายความว่าเขานั่งอยู่ค่อมตรงกลางอะคะระหว่างเกียร์หรือเขาผมคิดว่าที่ป้าอยู่เห็นคือเขานั่งอยู่ในรถข้างคนขับอะแต่ว่าผมไม่แน่ใจว่าตอนที่เปิดประตูรถให้ป้าขึ้นเนี่ยเขาไปอยู่ตรงไหนอยู่ข้างหลังหรืออะไรเงี้ยผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันแต่ว่าตอนที่เหมือนผมตอนที่ผมเห็นเขานั่งอยู่ตรงคนขับเนี่ยพอผมวิ่งไปถึงรถแล้วเนี่ยเราก็ไม่เห็นเขาแล้วผมก็เลยไม่รู้ว่าที่ป้าบอกว่าเห็นเนี่ยคือเห็นตลอดเวลาหรือเปล่าหรือว่าเห็นเฉพาะตอนนั้นซึ่งถ้าเห็นตลอดเวลาก็น่าจะหลอนน่าดูอ่ะเพราะว่านั่งในรถผมไม่อยากพูดอะไรอ่ะเออพี่โอแล้วผมอยากรู้ว่าไอ้รถมือสองเนี่ยพี่ได้จากไหนมามันมีประวัติอะไรมาก่อนไหมผมไม่ทราบเลยครับต้องซื้อผ่านดีลเลอร์ใหม่ทีมเขาจอดขายอยู่แบบอยู่ในเต็นท์นะเป็นเต็นท์เล็กๆอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าไม่มีข้อมูลอะไรแล้วก็จริงๆใช้มาเป็นปีแล้วนะครับก่อนที่จะเจอตรงนั้นคือเรื่องนี้เป็นเรื่องของคนที่ตามผมเขาส่งเรื่องมาส่วนมากเนี่ยคนที่อยู่ต่างประเทศเนี่ยคนไทยเนี่ยที่อาศัยต่างประเทศเขาฟังเรื่องผีเยอะนะพี่ทีมแมนแล้วก็จะมีผีต่างประเทศที่ไปเจอมาจนมีพี่คนเนี้ยเขาเล่าให้ฟังว่าเรื่องนี้มันเกิดตอนเขาดาวปี63ไม่ใช่ที่ผ่านมานะฮะก็คือต้นปีนู้นเลยที่เยอรมันเนี่ยที่บ้านเขาอยู่เนี่ยด้วยความที่ว่าเป็นบ้าน2ชั้นครับเขาก็จะมีปาร์ตี้เล็กๆในบ้านนะครับอาศัยอยู่กับสามีแล้วก็ลูกๆแล้วก็มีคุณแม่ของสามีระหว่างที่เขาจัดปาร์ตี้เล็กๆก็รอเขาดาวทีนี้พอถึงเที่ยงคืนก็จัดเขาดาว5 4 3 2 1ตัวของพี่ผู้หญิงท่านเนี้ยนะครับที่เป็นเจ้าของเรื่องเนี่ยก็หยิบกล้องเพื่อที่จะไปถ่ายรูปพลุที่อยู่นอกบ้านเขาก็ถ่ายด้วยระยะเวลามันไม่นานนะครับเขาก็รัวชัตเตอร์เลยครับก็ไม่ได้รู้เลยว่าแบบตัวกล้องอ่ะมันเซตดีหรือยังหรืออะไรแต่ด้วยความที่อยากเก็บภาพกดตึ๊กๆๆๆพอกดเสร็จแล้วปั๊บก็ยังไม่เอามาดูนะฮะก็เดินเข้าบ้านแล้วก็นั่งปาร์ตี้กันต่อจนถึงเช้าก็เอารูปในกล้องมาดูค่ะก็ดูไปเรื่อยๆปรากฏว่าโอ้โหการรัวชัตเตอร์นี่หวยแตกมากเลยคือเยอะมากจะครุเลยครับท้องฟ้ายังไม่เห็นเลยไม่เห็นอะไรเลยไม่เห็นอะไรเลยเขาก็แบบโอ้ยตายแล้วเสียดายก็เลื่อนไปเรื่อยปรากฏว่าเขาไม่ได้รูปพลุแต่ได้แต่เขาติดผีมาไว้เขาก็เลยแบบมาดูเขาก็เอ๊ะภาพแรกปรากฏว่ามันเป็นภาพลานโล่งๆอะแล้วก็มีรูปพลุสองสามหน่อยแต่รูปต่อไปเนี่ยพอเขาเช็คดูเนี่ยมันลักษณะเหมือนเป็นแมมฝรั่งคนหนึ่งพี่มดดำเป็นแมมพี่มีแดงค่ะคือเป็นฝรั่งตัวใหญ่ๆเนี่ยเนี่ยรูปเนี้ยจะสังเกตได้ว่าขวามือนอกวงกลมแดงจะเป็นรูปพุซึ่งการถ่ายนี้คือแบบพุเรียกว่าไม่ได้เลยเทียนไข่ดีกว่าแต่สิ่งที่สำคัญสิ่งที่โฟกัสก็คือเป็นรูปเป็นผู้หญิงนั่นอ่ะเป็นผู้หญิงใช่ครับพี่มดเพราะก็มาดูเฮ้ยนี่มันคนหน้าคนอยู่อ่ะใช่ครับมันคนคือยังไงก็คนเลยอ่ะเขาก็แบบเอ๊รูปใครวะแต่เขาคิดว่าเป็นการหักเหของแสงด้วยความที่ว่าอยู่กับฝรั่งเขาไม่คิดอะไรเลยมากเรื่องนี้จนกระทั่งเขาก็วางกล้องกำลังจะลบรูปเหมือนกับแบบฉุกใจเอ๊ะแล้วถ้ามันเป็นรูปผีล่ะก็เลยเอารูปเนี้ยไปถามกับสามีซึ่งเป็นคนเยอรมันเป็นคนต่างชาติก็ถามว่ารู้จักใครในรูปนี้ไหมซึ่งตอนนั้นเนี่ยสามีเขาไม่รู้เลยนะว่ารูปเนี้ยคือรูปถ่ายติดผีเขาคิดว่าเป็นรูปคนเขาก็ดูเขาก็ร้องแบบเสียงดังเลยแบบเฮ้ยแบบผมไม่รู้นะว่าเยอรมันก็ร้องกันยังไงก็แบบตกใจมากอะทำไมอะตกใจมากเพราะว่าไอ้รูปที่เขาเห็นเนี่ยฮะเป็นคุณยายของเขาซึ่งตายไปเมื่อประมาณต้นปีก่อนที่จะเขาดาวเขาก็เลยไปขุดหารูปที่เขาจำได้ไอ้ตรงนี้ที่เราเห็นเป็นผ้าสีเขียวเนี่ยมันไม่ใช่ชุดนะฮะคืออะไรครับไอ้ที่เห็นสีเขียวเนี่ยคือชุดเป็นผ้าคลุมทำอาหารอ๋อเป็นผ้าคลุมทำอาหารนะชุดเหมือนเป็นผ้ากันเปื้อนผ้ากันเปื้อนเป็นผ้ากันเปื้อนแล้วเขาบอกว่ายายเขาตอนมีชีวิตอยู่อ่ะเขาจะเวลาเขาจะเข้าครัวเนี่ยต้องใส่ผ้ากันเปื้อนสีนี้ตลอดเลยแล้วมันสีเดียวกันเลยอ่ะอืมเขาก็นั่งนึกทบทวนปรากฏว่าไอ้ลานที่เขาออกไปถ่ายรูปเนี่ยฮะมันคือจุดที่คุณยายเนี่ยเกิดอาการโรคหัวใจกำเริบตรงนั้นเลยและแอมบูเลนต์อ่ะเขามารับตรงนี้แล้วคุณยายเสียตรงนี้บนรถอังคารคลุมโปง